เรื่องแรกเป็นประสบการณ์ของคุณพ่อเกิดขึ้นในป่าของจังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อ70ปีที่แล้วก่อน2500เชื่อว่าถ้าเราหลับตานึกถึงบรรยากาศตอนนั้นหลายๆที่ที่เป็นป่าก็น่าจะแบบด้วยความไม่เจริญนะยังไม่เจริญนะมันอาถรรพ์ต่างๆความเชื่อต่างๆยังคงเข้มข้นยังคงเข้มขลังฉะนั้นแล้วโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าแล้วจะเจอเรื่องราวแปลกๆเนี่ยผมว่าเจอได้ไม่ยากเหมือนคุณพ่อพี่เล็กไปเจอมานะฮะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่เล็กสวัสดีจ้ะสวัสดีครับป๋าครับยินดีต้อนรับพี่เล็กครับผมตอนเป็นเด็กป๋าอากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เลยจะชอบนั่งพิงไฟกี่ข้าวกับพ่อกับแม่กี่ข้าวเงี้ยวเนี่ยปิ้งกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าใช่ไหมป๋าตอนนี้ผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะชอบนั่งฟังพ่อเล่าเรื่องเก่าๆอ่ะเรื่องที่ผมจะมาเล่าคืนนี้ก็คือเป็นเรื่องของพ่อเหมือนกันตอนแรกก็จะเอาเรื่องของพี่มานมาเล่าอ่ะแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนธันวาจะน่าเป็นวันพ่อก็เลยคิดถึงพ่อเอาเรื่องของพ่อมาเล่ากับป๋าดีกว่าครับเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านผมอ่ะป๋ามันจะมีเป็นไหหินอ่ะมันจะมีสองอย่างก็คือถ้าเป็นไหดินเผาอ่ะจะเป็นไหพวกแต่ปลาป่าแต่ถ้าเป็นไหหินที่ว่าเป็นหินที่ว่าแกะสลักมาโบราณหน่อยอ่ะพ่อจะใส่กฤษณาป่าป่ารู้จักไม้กฤษณาใช่ไหมฮะรู้จักกฤษณาที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ป่าบ้านเรามันจะไม่แตกขนาดนี้เนาะเมื่อก่อนมันยังอุดมสมบูรณ์พ่อจะชอบกับเพื่อนเนี่ยจะชอบเข้าไปในป่าป่าเพื่อไปหาไม้กฤษณาไม้หอมเนี่ยเอามากันแล้วก็เก็บใส่ไฮหินไว้ป่ามันเป็นยาตำรับโบราณเลยนะตัวเนี้ยครับถ้าใครเกิดไม่ทันก็น่าจะได้กินมั้งไอ้กฤษณากันตากิเลนอะไรใช่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 ไหมน่าจะพอหาซื้อได้อยู่ตอนนั้นราคามันก็สูงมาแต่โบราณมาแล้วนะป่าไม้ตัวเนี้ยนะราคามันสูงมากเลยแล้วก็ถ้าว่างเว้นจากงานเนี่ยพ่อก็มักจะเข้าป่ากับเพื่อนแล้วก็ตอนนั้นของป่ามันจะมีสองอย่างป่าที่ราคามันค่อนข้างที่จะแพงหนึ่งก็คือไม้กฤษณาดำเนี่ยแหละสองก็คือเลียงผาป่าถ้าเป็นเลียงผาปุ๊บนี่เมื่อก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่าน้ำมันของมันอ่ะรักษาได้กระดูกหลายๆโรคเลยป่าคือเลียงผาหนึ่งตัวเนี่ยสามารถเอามาแลกควายได้15ตัวสมัยนั้นอ่ะครับเนี่ยล่ะพ่อก็เลยพอว่างเว้นปุ๊บก็จะเข้าป่ากับเพื่อนแล้วตอนนั้นพ่อน่าจะประมาณ20กว่าครับแต่งงานกับแม่แล้วล่ะแต่งงานกับแม่มีลูกแล้ว1คนผมจะเอ่ยชื่อเพื่อนพ่ออีก3คนนะป่ะอาจจะหลายคนหน่อยครับครับคนแรกคือลุงธรรมหมอผีครับลุงธรรมเนี่ยพ่อแกเป็นหมอผีมาก่อนแกกำลังเรียนรู้กับพ่อมาอาจจะไม่เก่งเท่าพ่อแต่ก็พอได้อยู่ครับเพื่อนพ่อคนนี้ก็คือแกจะเก่งเรื่องของเนี่ยหมอผีหมอผู้ผีปีศาจเนี่ยแกก็ค้างพอตัวครับอีกคนก็คือลุงสมบูรณ์แล้วก็อีกคนก็คือลุงอาคมทั้ง4คนเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นเพื่อนตายอันนี้ก็อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยป่ะผมเอาว่าเป็นเพื่อนจริงๆแล้วกันทั้ง4คนนี่เป็นเพื่อนกันจริงๆปีนั้นพอว่างเว้นจากงานก็เหมือนเดิมคือไปกันบ่อยๆป่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งไปนะแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ว่ามันสะเทือนใจเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้มันไม่เหมือนเดิมพอแต่งระเบียงเสร็จปุ๊บใช่ไหมป๋า4คน4คนม้า8ตัวก็คือ1ตัวใช้คนขี่แล้วก็กับกระเป๋าอะไรต่างๆอีก1ตัวก็จะล่ามตามหลังไปก็คือไว้เอาพวกไม้พวกอะไรของป๋าที่เอาได้อ่ะป๋ามาครับจะเป็นม้าเสบียงก็คือต้องทุกคนจะมีม้า2ตัว
ตอนนั้นป่าบ้านเราถ้ายังนึกภาพกันไม่ออกผมจะไล่ไปตั้งแต่ถ้าอย่างกาฬสินธุ์เนี่ยไล่มาตั้งแต่ดงมูลดงละแนงเขาวงเลยเข้าดงใหญ่ไปมุกดาหารตรงนู้นครับป่าพวกนี้ต่อกันหมดป่ายังไม่แตกนะยังไม่มีสัมปทานไม้ครับครับของป่าสัตว์ป่าทุกอย่างนี่ยังเยอะพ่อบอกว่าถ้าหน้าแล้งเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็จะว่ายน้ำข้ามโขงไปฝั่งลาวไปหากินที่นู่นพอหน้าฝนพอทางนี้อุดมสมบูรณ์พวกสัตว์พวกนี้ก็จะเอาเรียกกลับมาพ่อบอกว่าพ่อเคยเห็นเสือโค้งว่ายน้ำข้ามโขงไปบ่อยใช่คือมันจะอุดมสมบูรณ์ป่ะทางโขงทางป่าก็ยังเยอะถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะขึ้นสกลนครก็จะเป็นพวกภูพานพวกอะไรต่างๆนี่ป่ะครับคือป่าพวกนี้มันเชื่อมต่อกันหมดอ่ะปีนั้นก็พอจัดทะเบียนกันเสร็จพวกก็ออกเดินทางใช่ไหมป่ะครับออกจากกาฬสินธุ์เนี่ยมุ่งหน้าไปจุดแรกที่จะไปก็คือเขาวงพอต้องมุ่งหน้าไปที่ดงหลวงที่มุกดาหารแถวๆคำชะอีปัจจุบันครับเขาแต่ละลูกมันจะมีชื่อเลือกชื่อที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกกับป้าแต่ว่าผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะพ่อก็จำไม่ได้ทั้งหมดหรอกผมจะเอาชื่อแค่เขาเดียวแล้วกันก็คือเขาเรียกเขาผู้แต่ป้าครอบก่อนปุ๊บครอบก่อนนู้นอ่ะที่พ่อไปเนี่ยพ่อจะไปเจอต้นปริศนาบริเวณไหนปุ๊บเนี่ยพ่อจะทำแผนที่ป้าทำแผนที่ว่าเนี่ยนะตรงภูแต้ด้านซ้ายเนี่ยสัก3กิโลตรงตะไคร้หุบอย่างเงี้ยแกก็จะกากบาทไว้ว่าเนี่ยมีต้นนึงสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีก็คือไปถึงก็คือจะขุดเง่าเผารากป่าเพื่อให้มันต้นไม้มันช้ำอ่ะเพื่อให้มันสร้างสารพวกเนี้ยป่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้สว่านใช่มั้ยป่าเจาะแล้วก็เชื้อราหยอดแต่ตอนนั้นคือเผารากอย่างเดียวเขาทิ้งไว้เลยปี2ปีแล้วค่อยไปดูตอนนี้ก็พอทุกอย่างพร้อมก็เดินทางพอเดินทางไปปุ๊บก็ป่าพอมันจะขึ้นเขาเนี่ยม้ามันไปไม่ได้ก็จะฝากม้าไว้กับชาวบ้านซึ่งก็เคยฝากมาแล้วหลายครั้งแล้วล่ะคือฝากแล้วก็มีค่าจ้างใช่ไหมป่าครับก็เอาเจ้าไปฝากกับเจ้าเดิมนั่นแหละก็เดินเท้ากันขึ้นไปพร้อมกับเสบียงที่จำเป็นระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านไปถึงจุดที่จะผูแต่ตรงนี้ป่าใช้เวลา15วันโอ้โหฮะครับพวกมันข้ามเขาไปเป็นร้อยๆลูกเลยนะป่านะครับครับแต่ว่าจุดที่จะเข้าไปจริงๆไปเข้าไปเอาไม้จริงๆนะมันเป็นป่าที่ว่ามันทึบมากเลยมันไม่มีทางเดินป่าไม่กับม้าก็เข้าไปไม่ได้คือประเด็นที่ไปไกลขนาดนั้นคือต้องการไม้กฤษณานี่ถูกไหมแล้วก็เลี้ยงผาด้วยป่าสองอย่างที่ไปหาฮะฮะครับแต่ว่าจุดที่พ่อจะไปนี่คือพ่อไปเผาไม้ไว้แล้วไงป๋าครับครับพ่อไปเผารากมันไว้แล้วแหละก็ไปปุ๊บพอเดินเท้าไปอีกประมาณ3วันป๋าเดินเท้าไปอีก3วันก็ไปถึงจุดที่ว่าเป็นต้นไม้ที่พ่อมาร์กไว้ครับต้นไม้ต้นนั้นก็ประมาณสักอายุประมาณสัก20กว่า20ปีป๋าประมาณ20ปีขึ้นน่ะต้นมันก็ใหญ่พอสมควรใช่ไหมแล้วก็ลองไปที่พ่อเผาไว้น่ะก็เริ่มเห็นผลพอเอาขวานถากขวานสับดูเนี่ยมันเริ่มมีไม้ดำป่าข้างในก็ไปถึงวันแรกเลยก็คือทำห้างกันก่อนเพราะว่ามันนอนพื้นไม่ได้ป่าทั้งงูทั้งเสือทั้งช้างอ่ะมันต้องนอนบนต้นไม้อ่ะก็คือต้องทำห้างนอนก็ความสูงระดับที่ว่าช้างเอื้อมงาไม่ถึงอ่ะประมาณนั้นครับครับก็ทำห้างเสร็จปุ๊บก็ดูหาอาหารกินกันแต่ทุกคนน่ะจะรู้ว่ากฎข้อบังคับในป่ามันมีอะไรบ้างครับพื้นฐานเลยคือกลางคืนเนี่ยมันห้ามลงจากข้างเด็ดขาดป่าครับทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรต่างๆนี่เอาบนห้างอย่างเดียวเลยครับตอนเช้าค่อยลงมาเก็บมาฝังมาถมแต่ห้ามลงมาคือแรกมันเหมือนจะไม่มีอะไรพอทำห้างเสร็จปุ๊บก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นข้างบนนอนกัน
เช้าต่อมาอีกวันหนึ่งก็เริ่มเลื่อยไม้เริ่มถากไม้ป่าเพื่อจะฉะเช่าไม้ดำครับไอ้ปีมันที่ว่ามันเป็นเนื้อเหลืองๆขาวๆนะไม่เอาเอาเฉพาะเนื้อดำๆมันป่าเพราะว่ามันออกมาเป็นร้อยๆกิโลออกมาไม่ได้ถ้าออกมาทั้งหมดอ่ะใช่ไหมต้องเลาะเอาเฉพาะไม้ดำก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก็วันสองวันสามวันเข้าสู่คืนที่สี่ขณะที่กำลังนอนป่าไม้ก็ได้ประมาณสักสี่ห้าถุงปุ๋ยแล้วนะตอนนั้นอ่ะถุงผ้าทหารอ่ะป่าก็ถือว่าเยอะอยู่คืนนั้นสักสี่ทุ่มเนี่ยตรงโคนต้นไม้ที่ขึ้นไปนอนเนี่ยมันมีกองไฟก็คือก่อกองไฟไว้ป่าครับเพื่ออย่างน้อยก็คือไล่พวกช้างพวกอะไรที่ว่านี่ไม่ให้เข้ามาใกล้อะไรเงี้ยก็จะก่อไฟไว้ไม่ให้มันดับตอนนั้นลุงอาคมยังไม่หลับป่ะแต่รายละเอียดพ่อแล้วก็ลุงสมบูรณ์แล้วก็ลุงธรรมหมอผีเนี่ยก็เคลิ้มเคลิ้มกันล่ะแต่ลุงอาคมเหมือนกับคือเมียแกท้องแกเหมือนกับแกคิดถึงเมียคิดถึงบ้านหรือเปล่าไม่รู้ครับแกก็เลยยังนอนพลิกไปพลิกตัวไปพลิกตัวมาใช่ไหมทีนี้มันมีเสียงย่ำคอกแคกคอกแคกอยู่ตรงพื้นป่าตรงโคนอ่ะแกก็เลยเอาไฟฉายป่าส่องดูมันเป็นเลียงผาป่าเลียงผาตัวเบ้อเล่อเลยซึ่งปกติมันไม่เคยมาอย่างนี้นะเลียงผาก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันอยู่ตามผาตามภูเขาภูสูงใช่ไหมมันไม่ค่อยจะลงมาพื้นราบเท่าไหร่นะแกก็ไม่เฉลียวใจป่าแกก็ยิงเลยยิงปังโดนตรงช่วงไอ้หลังมันอะป่ามันก็กระเพกแกก็รีบลงจากต้นไม้เลยป่าลงจากห้างลงมาเลยโดยที่ทั้งลุงทำหมอผีทั้งพ่อทั้งลุงสมบูรณ์เนี่ยห้ามไม่ทันแกลงปุ๊บ แกก็ไอ้สามคนข้างบนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าลงไปใช่ไหมป่าแกก็ไม่ฟังอ่ะเพราะว่าโอ้โหเงินไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตดอยู่ตดหน้าแล้วเนี่ยใช่ไหมใกล้ใกล้เองอ่ะครับแกก็เฮ้ยลงมาช่วยกันแกก็วิ่งตามป่าวิ่งตามไอ้เลียงผาตัวนั้นไปแต่สิ่งที่ทั้งสามคนอ่ะคือพ่อและลุงทำแล้วก็ลุงสมบูรณ์เห็นข้างบนหลังแกป่ามันมีเสือตัวเบ้อเล่อเลยป่าเสือก็จะ3เมตรได้ความยาวมันอ่ะมันกระโจนตามหลังลุงอาคมไปใกล้ๆเลยนะป่านะคือไล่หวดไล่ขวดเลยอ่ะทั้ง3คนก็อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะป่าครับคือถ้าไม่ลงไปก็คือลุงอาคมตายแน่ๆใช่ไหมทั้ง3คนก็เลยต้องลงอ่ะป่าคือตายเป็นตายแหละหรือยังไงต้องช่วยเพื่อนให้ได้ก่อนใช่ไหมครับเขาวิ่งตามมันไปมันตามยังไงก็ตามไม่ทันป๋าแล้วก็เสียงทุกอย่างมันเงียบกริบหมดเลยคือไม่เห็นเสียงปืนของไม่เห็นเสียงปืนของลุงอาคมไม่เห็นเลยครับเสือก็ไม่เห็นลุงอาคมก็ไม่เห็นเลียงผาก็ไม่เห็นโอ้เสียงปืนของลุงอาคมก็ไม่ดังขึ้นมาอีกสักนัดเลยป๋าแต่ว่ากลิ่นสาบของเสือเนี่ยมันแรงมากครับป๋าคือลุงทำหมอผีเนี่ยแกได้กินสาบได้กินสาบเสือเนี่ยได้กินสาบมันแรงมากบริเวณนั้นอ่ะครับแล้วก็กินเลือดน่ะคุ้งไปหมดเลยก็เลยพากันย่องเงียบๆจนมาเห็นตรงที่ตรงหน้าแกสัก20เมตรอ่ะมันเป็นกอไผ่ป่ะเป็นไผ่เป็นไผ่ไล่ไผ่ลวกอ่ะครับเล็กๆอ่ะแกเห็นหลังเสือป่ะมันกำลังแทะเหยื่ออยู่ทั้งสามคนน่ะก็เล็งปืนเลยป๋าแล้วก็ยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยเสือตัวนั้นน่ะคือกระสุนปืนสามกระบอกอ่ะแรงมันก็แรงอ่ะเนาะเสือมันก็กิ้งกิ้งกิ้งไปป๋าไปตกอยู่ตรงมันจะเป็นค่อยๆหน่อยอ่ะเป็นหุบหุบหน่อยคือมันโดนยิงแล้วมันก็กิ้งลงไปใช่ไหมป๋าครับทีนี้ทั้งสามคนก็วิ่งเข้าไปแต่ที่เสือตัวนี้มันแทะป๋ามันไม่ใช่ลุงอาคมมันกำลังแทะเลียงผาตัวนั้นอยู่ป๋าทีนี้พอไปดูที่เสือปุ๊บมันก็ตายป๋ามันตายแล้วครับเสือตัวนี้เป็นเสือตัวผู้
ทั้งสามผมก็ตรวจดูเสือตัวนี้เป็นเสือตัวผู้ป่าแล้วหูมันจะแหว่งแหว่งหน่อยฮะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันต่อสู้กับกันมาสักอย่างนั่นแหละฮะเสือด้วยกันหรือเปล่ามันเป็นเสือตัวผู้แล้วก็หูแหว่งได้ฮะครับทีนี้ก็หากันหารู้อาคมกันป่าตรงนั้นหายังไงก็หาไม่เจอจนรุ่งเช้าก็ออกเดินตามหากันจนมาเห็นซากคือต้องบอกว่าลูกอาคมเหลือเฉพาะส่วนที่มันไม่ชอบกินน่ะป่ะว้ายโดนกินเหรอใช่ อะไรกินน่ะเป็นร่องรอยเสือป่าแต่ว่าเสือรอยของเท้าเสือที่ย่ำบริเวณนั้นอ่ะมันใหญ่กว่าตัวที่โดนทั้งสามคนยิงตายเยอะเลยป่ะทีเนี้ยก็ทั้งสามคนก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงตอนนั้นก็คือความแค้นอ่ะก็คือเพื่อนตายใช่ไหมป่ะครับบางคนอย่างพ่อก็บอกว่าเอาศพมันกลับบ้านเลยแต่ลูกอาคมกับลุงสมบูรณ์บอกว่ายังไงมันก็ตายแล้วแก้แค้นให้มันดีกว่าเอาศพไว้นี่แหละว่าเนื้อยังไม่หมดเดี๋ยวมันก็แว้งไอ้ตัวนั้นมันต้องวนกลับมากินอีกแน่ๆพ่อเหยื่อมันยังไม่หมดใช่ไหมป๋าตามสัญชาตญาณของมันใช่มันน่าจะวนกลับมากินอีกรอบพอคุยตกลงกันได้แล้วเอาตามนี้ว่าจะแก้แค้นให้เพื่อนใช่ไหมก็เลยต้องตัดใจทิ้งศพเพื่อนไว้ตรงที่เดิมป๋าไม่โดยไม่แตะต้องเลยแล้วทั้งสามคนเนี่ยแล้วทั้งสามคนเนี่ยก็พยายามทำห้างดักเสือป่ะก็คือนั่งรอคือผูกห้างใหม่ตรงแถวๆนั้นเลยถูกไหมตรงนั้นตรงศพไกลจากที่เดิมไหมพี่เล็กสัก500 เมตรอ่ะป่ะโอ้ไกลเหมือนกันนะสัก500 เมตรแหละแต่ว่าในป่าเนาะมันก็ดูมันไกลไกลฮะครับก็ทำห้างใหม่แต่ว่าทำแบบลวกๆนะไม้สามสี่ท่อนอ่ะครับพอคิดว่าคงน่าจะได้ดักรอไม่นานหรอกใช่ไหมก็นั่งรอก็ประมาณตกค่ำมาก็อย่างที่คิดเลยป๋าครับทุกคนทั้งสามคนเนี่ยทั้งพ่อทั้งลุงทำหมอผีทั้งลุงสมบูรณ์อ่ะนั่งเงียบกริบเลยป๋าแทบจะไม่หายใจเลยปืนนี่ก็คือจ้องเขม็งไปที่ศพของลุงอาคมนั่นแหละสักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินคอบแคบคอบแคบเสียงเหยียบใบไม้แห้งอ่ะป๋าครับแต่ว่าเสียงนี่เบามากเลยนะป๋านะถ้าไม่ใช่พาดจริงๆแยกไม่ออกหรอกว่าเสียงหนูหรือเสียงเสือฮะมันเสียงมันเบามากตอนนั้นทุกคนไม่เปิดไฟไม่ส่องไฟนั่งอยู่แต่ว่าจากแสงจันทร์ส่องดูเนี่ยก็พอจะดูอะไรคร่าวๆได้ครับปรากฏว่าไอ้ที่มันโผล่ออกมาที่ศพป๋ามันไม่ใช่เสือมันเป็นผู้หญิงคนนึงอ่ะป๋าฮะเป็นผู้หญิงเลยดูเป็นผู้หญิงผมยาวมีหน้าอกมีทุกอย่างครบเลยเพียงแต่ว่าเสื้อผ้าไม่มีแล้วที่มันแปลกๆก็คือหลังของผู้หญิงคนนี้ป่ามันมีลายเสืออยู่อ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาที่ศพของลุงอาคมเหรอป่าครับแล้วก็นั่งแทะกินส่วนที่เหลือเท่านั้นแหละป๋าก็คือทั้งสามคนก็รู้แล้วว่านี่คือนางสมิงเลยเป็นสมิงป่าครับเป็นเสือที่ว่ามันแก่กล้าจนมากินคนมาน่าจะไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนอ่ะมันก็ในขนาดนี้ไงแปลงเป็นคนได้อ่ะป๋าทั้งสามคนก็ยิงเลยป๋าคือไม่รอคือยังไงก็ต้องแก้แค้นให้เพื่อนใช่ไหมก็ยิงตุ้มตั้มสามปืนสามกระบอกก็ยิงอีกทีเนี้ยปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นหมุนไปตามแรงปืนเหรอป๋าฮะพอหมุนไปตรงหญ้าคาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยไม่กี่ใจป๋าโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นเสือโคร่งตัวเบลเลอร์เลยป๋าฮะเขียวงงเลยแต่ว่าเสียงคำรามเสียงอะไรออกมาเนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงปนออกมาด้วยป๋าครับเสียงหัวเราะอีกเป๊กเต็มแหลมเลยมันไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไรเลยป๋ามันบอกว่ามึงสามคนก็คิดว่าคงไม่คิดแต่คิดว่าจะรอดโอ้ยคนลุกวันนี้กูอิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะมาเอาพวกมึงไปให้หมดแหละมันพูดทำนองนี้ป๋าแล้วมันก็เดินแบ
เดินแบบเฉยๆชิวๆป่ะพี่สามคนเนี่ยเติร์ดนั่งทำตาปิดๆทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าปืนทำอะไรมันไม่ได้แล้วอ่ะทั้งสามคนก็นั่งอยู่ตรงห้างนั้นเหรอป้าไม่กล้าลงมายันเช้าพอเช้ามาปุ๊บเนี่ยก็ลงมาเอากระดูกของลูกอาคมที่เหลือนะกับเก็บใส่เอาใบตองกล้วยใบตองกล้วยป่าห่อพันแล้วก็ยัดใส่ถุงปุ๋ยทีนี้ก็เอาไม้ที่ได้แล้วก็พันกระดูกลุงอาคมนั่นแหละกลับมาที่ม้าเนี่ยต้องเดินทางอีก15 วันแต่ระหว่างทางเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้สมิงตัวนี้มันไม่ตามป่าตามไหมมันไม่ตามพอออกจากไอ้ตรงป่าที่มันเป็นต้นกิสนาตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เสือตัวนี้มันไม่ตามป่าเพราะว่าลูกอาคมก็พยายามดูอยู่พยายามดมกลิ่นว่ามันมีกลิ่นเสือตามมาไหมก็ไม่มีกลิ่นสาบแต่ตามเหมือนกับว่ามันไม่มามันไม่ตามจนทั้งสามคนมาถึงม้าป่ะก็จ่ายเงินค่าดูแลม้าให้กับชาวบ้านแถวๆนั้นที่เขาดูแลให้แล้วก็กลับมาที่บ้านก็ใช้เวลาเดินทางเท่าๆกับทางที่ไปละป่ะคือประมาณ15 วันพี่เล็กขอแทรกตรงนี้นิดเดียวแล้วระหว่างทางที่เดินมาร่างของลุงอาคมที่เอามาด้วยอ่ะมันกันยังไงอ่ะมันหลายวันแล้วอ่ะป๋าคือป๋าเคยเห็นซี่โครงหมูไหมป๋าที่เขาทำแหละเนื้อออกหมดแล้วแล้วก็มาซ้อนๆกันแล้วก็เอาไปตองห่อป๋ามันเท่ากับลำแข้งเราป๋ารวมๆแล้วมันเหลือแค่นั้นนะมันไม่เหลือเยอะป๋าขออนุญาตถามนะแล้วส่วนหัวส่วนอะไรอ่ะโดนแทบไปหมดแล้วป่ะกระโหลกมันเละแหลกเหลวไปหมดแล้วเขาก็เลยเอาแค่ไอ้ตรงซี่โครงที่พอจะเอาได้อ่ะป่ะเอามาครับโหโคตรแบบคือเพื่อนนะแล้วต้องแบบเสือมันตัวใหญ่อ่ะป่ะปากมันน่ะมันเคี้ยวกระโหลกแตกหมดอ่ะโหแล้วคือมันชอบกินน่ะป่ะมันชอบกินน่ะส่วนนั้นมันชอบกินใช่มั้ยแต่ว่าไอ้พวกกระดูกขากระดูกแขนเนี่ยมันไม่ชอบกินน่ะป่ะมันก็ตัวใหญ่กระดูกท่อนใหญ่ๆมันไม่กินมั้งงั้นเถอะใช่ตรงนั้นมันละเอียดหมดเลยป่ะคือนึกถึงความรู้สึกของเพื่อน3คนที่ต้องแบกเศษของเพื่อนมานะสภาพจิตใจแบบครับนี่น่ะป่ะมันไม่ตามมาโอเคไม่ตามมาฮะใช่มันไม่ตามป่ะฮะเหมือนกับว่าอาหารการกินของมันอุดมสมบูรณ์พอไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่สนใจอะไรของมันอ่ะฮะทำให้สามคนนี่รอดกลับมาที่บ้านทีนี้ก็เมียลุงอาคมอ่ะซึ่งตอนนั้นท้องแก่เนาะป่าเนาะฮะสภาพจิตใจก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะครับก็ทำพิธีศพทำอะไรตอนนั้นผมลืมเล่าว่าป๋าตอนนั้นอะลุงอาคมหมอเอ็ดลุงทำหมอผีเนี่ยพยายามเอาวิญญาณของเพื่อนกลับมาด้วยนะแต่เอากลับมาไม่ได้เรียกวิญญาณด้วยก็ไม่มาป๋าเหมือนกับวิญญาณเขาเดือดถูกกักขังหน่วงเหนียวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่พอมาถึงบ้านปุ๊บทั้งสามคนก็ไม่บอกเมียลุงอาคมนะว่าไม่สามารถเอาวิญญาณกลับมาได้ไม่กล้าบอกเพราะมันจะทำร้ายใจเขาเกินไปใช่ไหมครับก็เลยทำพิธีทำพานทำบริกิจทุกอย่างตามประเพณีนั่นแหละแล้วก็เก็บอัฐิของลุงอาคมเข้าโกรธโดยที่เมียลุงอาคมคิดว่าลุงทำหมอผีนี่น่าจะเอาเพื่อนกลับมาด้วยน่าจะวิญญาณเพื่อนกลับมาด้วยแล้วก็เลยไม่อะไรแต่จิตใจแกก็ย่ำแย่ป๋าจนพอแกคลอดลูกใช่ไหมป๋าแกก็เหมือนกับว่าป่วยป๋ามันตอมใจอ่ะใช่ไหมก็เริ่มเจ็บป่วยออดแดดช่วงนี้ประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยพอเสร็จผ่านตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยลุงใหญ่พี่ชายแม่เนี่ยกับทีมของเขาอีกทีมหนึ่งป๋ามาขอแผนที่กับพ่อว่าต้นไม้ต้นนี้ที่ว่าพ่อเอามาไม่หมดเนี่ย อยู่ตรงไหนไม้ต้นนี้มันอยู่ตรงไหนเขาจะไปเอากันใช่ไหมป๋าลุงใหญ่พี่ชายแม่นะญาติพ่อนี่แหละพ่อเขาห้ามว่าไปไม่ได้ตรงนั้นมันมีเสือมีสมิงอยู่เห็นไหมเนี่ยไอ้อาคมเนี่ยได้เผากันเนี่ย
ลุงใหญ่ก็ไม่ฟังอ่ะป๋าบอกเอ้ยพวกมึงอ่อนแน่ดีเดี๋ยวกูก็ไปกับเพื่อนกูเดี๋ยวกูเอามาพ่อก็จนใจป๋าคือห้ามแล้วก็ห้ามไม่ห้ามแล้วก็ไม่ฟังได้มากพ่อก็เลยให้แผนที่ไปแล้วก็บอกตำแหน่งลุงทำไอ้ลุงใหญ่ก็ไปกับเพื่อนแกป๋าสามสี่คนนั่นแหละครับแล้วก็อย่างเป็นอย่างที่พวกพ่อเจอเลยก็คือไปกันสี่คนกลับมาสามเหมือนกันป๋าเฮ้ยโดนไอ้ดังสมิงตรงนี้เล่นงานเหมือนกันตอนนั้นก็คือขนาดลุงใหญ่เล่าคือขนาดที่ทั้งสี่คนเนี่ยป๋าอยู่บนห้างที่พ่อกับพวกลุงสมบูรณ์ทำไว้นั่นแหละห้างเก่านั่นแหละครับก็ไปนั่งอยู่ห้างเดิมต้นไม้ใกล้ๆกับต้นกฤษณาดำที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะคืนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามีญาติทางบ้านเนี่ยไปร้องเรียกหนึ่งในทีมงานของลุงใหญ่อ่ะโดยที่ลุงใหญ่ก็กำชับแล้วนะว่านี่แหละคือห้ามลงจากห้างนั่งคืนแต่เหมือนกับว่าไอ้ทีมงานของลุงใหญ่คนที่ว่าเสียน่ะไม่ฟังป๋าพอเห็นว่าเป็นญาติตัวเองมาเรียกชื่อใช่ไหมก็ลงเลยป๋าลงไปเลยพอลงไปปุ๊บพอขาแตะพื้นปุ๊บมันก็โดนไอ้ตัวนั้นมันก็โดดขย่ำเลยป๋าไอ้ที่ว่าเป็นญาติน่ะมันก็กลายเป็นเสือทันทีเลยนะทันทีทันใดเลยขย่ำเสร็จปุ๊บก็คาบวิ่งเลยทีเนี้ยใช่ไหมนั่นแหละทีเนี้ยลุงใหญ่กับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ลงมาป๋าไม่ลงมาดูนะครับก็กลัวจนรอถึงเช้าแหละก็ไปหาแต่ว่าทีเนี้ยหายังไงก็หาไม่เจอซากก็ไม่เห็นกลับมามือเปล่าป๋านั่นแหละก็คือเรื่องที่พ่อไปเจอรอบนึงแล้วก็ลุงใหญ่กับทีมไปเจออีกรอบนึงเป็นนางสมิงตัวเดียวกันมันเป็นผู้หญิงป๋าทีนี้ก็ที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าไปอีกนานป๋าแล้วก็เมียลุงอาคมอ่ะที่ว่าโดนเสือขย่ำคนแรกอ่ะครับแกมันกับล้มป่วยมาเรื่อยๆป๋าจนเวลามันผ่านมาเกือบสองปีใช่ไหมเมียลุงอาคมตัวนี้ก็เสียป๋าก็ตายครับมันก็ว่าแกตอมใจมาเรื่อยๆใช่ไหมครับลูกที่เกิดมาก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็รับไปเลี้ยงนั่นแหละครับพอผ่านงานศพเมียของลุงอาคมไปใช่ไหมคืนที่พ่อกับลุงสมบูรณ์กับลุงธรรมหมอผีอ่ะสามคนอ่ะนั่งคุยกันอยู่ป่ะนั่งเนี่ยนั่งกินชาโทกันนี่แหละบ้านนอกบ้านนอกข้างกองไฟน่ะตอนนั้นประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มมันมีเงาดำดำเงาหนึ่งป่ะอยู่ข้างกองไฟทั้งสามคนเนี่ยเห็นเหมือนกันพ่อก็เลยร้องถามว่าเฮ้ยเป็นใครวะเป็นใครให้ทิศเป็นใครเหรอทำไมมองหน้าไม่ชัดมาดิมากินชาโทด้วยกันอะไรเงี้ยเสียงที่ตอบเสียงที่พูดออกมาเนี่ยทั้งสามคนถึงกับสะดุ้งเลยป่ะมันเป็นเสียงลุงวาคมอ่ะแกว่าไงแกบอกว่ามึงไปเอากูกลับมาหน่อยเพื่อนกูอยากจะมาอยู่กับเมียกูมึงทิ้งกูไว้สองปีแล้วนะกูขอร้องไปเอากูกลับมาครับมาอยู่ข้างๆโกรธข้างๆเมียกูนั่นแหละครับเพราะว่าโกรธแกก็อยู่นั่นโกรธเมียแกก็ตั้งข้างๆกันนะป๋าแต่ว่าแกวิญญาณแกยังอยู่ในป่าอยู่เลยทีเนี้ยลุงทำหมอผีก็เลยถามว่าแล้วกูจะทำยังไงวะกูทำอะไรมันไม่ได้เลยกูเป็นหมอผีแหละแต่กูก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าจะไปยิงเสือสมิงตายกูสู้ไม่ได้ตอนเนี้ยลุงทำก็พยายามอธิบายให้แม่ทีเนี้ยไอ้วิญญาณลุงอาคมป๋าบอกว่าพรุ่งนี้เช้ามึงไปหาหลวงพ่อนะพูดเสร็จปุ๊บแกก็หายไปเลยป๋าไอ้เงาดำๆนั้นก็หายไปเลยทางกองไฟนั้นไม่มีอะไรทั้งสามคนเนี่ยก็ตาค้างเลยป๋าทีเนี้ยก็เอาเรื่องเนี้ยป๋าพอตื่นเช้ามาใช่ไหมทั้งสามคนก็ไปที่วัดไปหาหลวงพ่อแหละตอนนั้นหลวงพ่อกำลังเอาไม้กวาดใบโพใบอะไรที่มันแห้งๆอยู่ครับทั้งสามคนไปถึงก็ไปนั่งพนมมือไหว้กราบใช่ไหมป๋ายังไม่ได้เอ่ยอะไรเลยครับ
หลวงพ่อบอกว่าเอ้าลูกเมียห้ามไม่ได้แล้วเหรอจะเข้าป่ากันอีกแล้วใช่ไหมมันกับแกรู้เลยป่ะว่าทั้งสามคนเนี่ยจะเข้าป่าอีกแล้วตามมาตามกูมาหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้เลยทั้งสามคนก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อบอกให้ตามก็ตามท่านไปแหละเดินตามหลังไปหลวงพ่อท่านก็ได้เสียมอันหนึ่งเดินพาไปหลังวัดไปที่โคนต้นมะม่วงแล้วแกก็เอาเสียมตับตรงนั้นไว้แล้วก็นี่มันอยู่ใต้เงามะม่วงนี่แหละปวดเอาใช้เสร็จแล้วเอากลับมาคืนลูกกูด้วยนะหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้ป่ะกลับมาคืนเลยนะเอากลับมาคืนกูด้วยอะไรเงี้ยแกบอกครับทั้งสามคนก็เลยขุดกันป่ะอยู่ที่หลวงพ่อท่านก็ยืนดูอยู่ตรงนั้นแหละขุดไปปุ๊บปรากฏว่ามันเป็นลังเป็นลังไม้ป่าข้างในเป็นปืนฮะแต่พ่อก็เลยถามหลวงพ่อว่าปืนอะไรหลวงพ่อแกท่านก็บอกว่าปืนเก่ากูสมัยเป็นวัยรุ่นอ่ะห้าวๆหน่อยเออไปยิงโดนเด็กตายก็เลยเนี่ยลามือจากโครงการมาบวชที่ว่าจะบวชไม่ศึกแล้วปืนเนี้ยให้ใครไม่ได้เพราะว่ามันปืนเป็นปืนบาปมันฆ่าได้ทุกอย่างแต่ถ้าใช้เสร็จแล้วเอากลับมาคืนกูด้วยคือป๋าคือหลวงพ่อรู้เลยว่าทั้งสามคนเนี่ยจะไปยิงเสือสมิงเหรอป๋าทั้งที่ทั้งสามคนยังไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรก็ทำเลยครับปืนนั้นอ่ะมันเป็นปืนสั้นป๋ามีสองกระบอกแต่ว่ามันเป็นด้ามเป็นงาช้างทุกอย่างสลักมีสลักมีเป็นยันสลักหมดเลยทั้งกระสุนทั้งตัวปืนครับป๋าตอนนี้ป๋ามีคำถามไหมมีสิพี่เล็กจะบอกถ้าไม่มีผมจะต่อเลยนะพี่เล็กบอกมาเลยไม่ถ้าป๋าไม่สงสัยตรงนี้ผมก็จะต่อผมเรายาวไปอีกผมสงสัยว่าทำไมปืนมีอักขระหลวงพ่อเมื่อก่อนเขาเป็นหมอผีเขมรป่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยงหัวพันอะไรต่างๆวิชาต่างๆเนี่ยมันก็เลยโลดโผนพอสมควรทีนี้ก็ไปมีเรื่องกันเอิ้นไปพังมือฆ่าไปยิงคู่เหรียญแหละแต่ว่าเป็นพลาดโดนเด็กแล้วปืนแกป๋าเคยยิงถ้ายิงผีอย่างไรเนี่ยคือไม่ได้ผลได้เกิดอ่ะคือว่าคือท่านเองเรียนมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วท่านก็ลงอาคมอักขระไว้ทั้งที่ตัวปืนใช่แล้วก็ลูกกระสุนด้วยครับถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามีดหมอแต่ถ้าเป็นปืนก็อาจจะเรียกว่าปืนหมอปืนอาคมอะไรอย่างนี้นะใช่เป็นปืนอาคมเป็นอาคมเนี่ยครับซึ่งท่านก็ฝังมันไว้ที่โคนต้นมะม่วงใช่ตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วจนหลวงพ่อท่านบวชแบบเกือบจะ30-40ปีมาแล้วอ่ะจนตอนนั้นที่พ่อไปเนี่ยท่านก็แก่มากแล้วนะวัดอะไรเนี่ยวัดที่บ้านผมเลยป่ะเดี๋ยวหลังเรื่องแล้วค่อยคุยตรงนี้โอเคครับพอได้ปืนมาแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งสามก็ไม่บอกลูกบอกเมียนะป่ะนะเพราะคือถ้าบอกคือห้ามแน่ๆแหละใช่ฮะเพราะว่าอย่ายังไงก็เขาไม่ให้ไปกันอยู่แล้วเพราะว่ามันอันตรายเพราะมากๆเลยป่ะก็เลยบอกลูกบอกเมียว่าจะเข้าไปในตลาดแค่นั้นเองแต่ทั้งสามคนเนี่ยเตรียมเสบียงเตรียมทุกอย่างครบเลยแล้วก็เริ่มเดินทางไปที่จุดเดิมนั่นแหละป่ะอาการเดียวกันก็คือฝากม้าไว้ที่เดิมแล้วก็เดินเข้าไปข้ามเขาลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามจนถึงลูกที่ประมาณลูกที่สิบป่ะเดินเท้ากันไปเนี่ยลูกสมบูรณ์ก็เลยกระซิบถามพ่อว่าอิทิศมึงรู้สึกว่ามีอะไรตามมาไหมลุงทำที่อยู่ด้านหลังลูกสมบูรณ์ตอนนั้นลุงทำหลังท้ายป่ะพ่อเดินหน้าลูกสมบูรณ์อยู่กลางลุงทำบอกว่ามึงเพิ่งรู้เหรอมันตามมาตั้งแต่ภูเขาลูกที่สองแล้วใครตามมากลิ่นมันมาตั้งแต่ลุงอาคมเหรอกลิ่นเสือป่ะอ๋อเหรอกลิ่นเสือป่ะมันตามมาแต่เขาลูกที่สองแล้วแต่ว่าลุงธรรมก็บอกว่า
ไอ้ลุงทําหมอผีบอกว่ากูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะรออะไรหรือมันจะรอให้เราเหนื่อยให้เราเผลอหรือเปล่าจับปืนอ่ะมึงขึ้นลำไม่เลยมึงอย่าเผลอถ้าเผลอคือกลับบ้านเก่าตอนเนี้ยปืนมี2กระบอกถูกมั้ยมันน่าจะหลายกระบอกเลยป๋าแต่ว่าที่พอจะปืนธรรมดาเนี่ยมันก็ต่างคนก็ต่างคนละ2กระบอก3กระบอกอยู่แล้วป๋าทั้งปืนยาวปืนสั้นใช่ไหมแต่ว่าปืนที่หลวงพ่อให้มามีแค่2กระบอกพ่อถือกระบอกนึงลุงทําถือกระบอกนึงลุงสบุญไม่มีปืนหลวงพ่อครับที่ลุงทําก็เลยสั่งให้ลุงสมบูรณ์อ่ะขึ้นลําขึ้นนกไว้เลยจะเป็นเสือสมิงหรือเสือธรรมดาถ้ามันเข้ามากัดมันก็ตายเหมือนกันน่ะป๋าใช่มั้ยแต่ว่าที่แน่ๆคือตอนนี้ลุงทําน่ะบอกว่ากินเสือเนี่ยมันสาบแรงมากเลยมันอยู่ห่างจากเราไม่เกิน50เมตรเลยทีนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็ป๋าก็คือเดินไปแล้วก็เนี่ยตะแวงมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินไปตามทางนั่นแหละพอถึงเขาลูกสุดท้ายก่อนที่ถึงห้างที่ทําไว้น่ะป๋าพอถึงเขาลูกสุดท้ายปั๊บปรากฏว่าเสียงเสือเนี่ยมันมี2เสียงป๋าข้างหน้าเนี่ยเป็นเสืออีกตัวนึงเป็นเสือตัวใหม่เสือคำรามจะใหญ่แล้วก็ดังคำรามน่ากลัวมากแต่ที่ไล่ตามทั้ง3คนมาตั้งแต่เขาลูกที่2เนี่ยมันเป็นเสืออีกตัวนึงป๋าคนละตัวทีนี้ดูแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในวงล้อมป๋าทีนี้ก็พยายามก่อนที่จะค่ำเนี่ยต้องขึ้นห้างให้ได้ก่อนที่จะค่ำใช่ไหมป๋าทั้ง3คนนี้ก็เลยเร่งเท้าพอถึงห้างกูก็ขึ้นเลยป๋าทุกอย่างเอาขึ้นห้างหมดเลยกินคงกินข้าวอะไรอยู่บนห้างหมดเลยตอนนี้แล้วก็แต่ว่าก่อนจะขึ้นก็ก่อไฟไว้อยู่ครับทีเนี้ยก็คือเป้าหมายนี่คือ1ก็คือฆ่าเสือให้ได้2คือเอาวิญญาณเพื่อนกลับบ้านใช่ไหมป๋าครับเป้าหมายมีแค่2อย่างตอนนั้นเสียงคำรามของเสือเนี่ยมันเริ่มดังใกล้เข้ามาป๋าตอนแรกไอ้เสือตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเสือตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังมันก็ใหญ่เหมือนกันแต่เสียงคำรามมันต่างกันป๋าที่พ่อเล่าให้ฟังครับเสียงคำรามมันแยกได้ว่ามันเสือคนละตัวพอตกดึกมาเนี่ยไอ้ตัวอีกตัวเนี่ยที่มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปอยู่ข้างหลังไอ้ตัวที่เคยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันวนกลับมาอยู่ด้านหน้าป๋าแสดงว่ามันเดินวนเวียนอยู่แถวๆนั้นรอจังหวะมันวนป๋ามันวนอย่างนั้นแหละมันวนเหมือนกับว่ามันจะเข้าโจมตีเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้ทุกคนไม่นอนเลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช้ไฟก็คือจากกองไฟด้านล่างให้ใช้ไฟตรงนั้นอย่างเดียวเลยจากกองไฟด้านล่างอย่างเดียวจนตีห้าคืนแรกตีห้าปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เข้าโจมตีป๋าพอเริ่มสว่างมันก็เริ่มเสียงมันก็เริ่มห่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปป่ะมันไม่เข้าโจมตีตอนเช้าเนี่ยทักษาคนก็เลยเดินลงจากห้างเนี่ยมาดูปรากฏว่ารอยที่มันเดินวนป่ะหญ้านี่เป็นทางเลยป่ะมันเดินย่ำทั้งคืนอ่ะจนเห็นว่าต้นมงต้นไม้เล็กๆนี่ย่ำถูกล้มเป็นทางเลยแค่ตัวเดียวก็แย่แล้วนี่เจอเสือ2ตัวตอนนั้นก็จะถอดใจก็จะถอดใจแต่วิญญาณเพื่อนยังไม่ได้อ่ะป่ะแล้วก็ลุงทําหมอผีเนี่ยก็พยายามทําพิธีหาเพื่อนนะว่าวิญญาณเพื่อนอยู่ตรงไหนป่ะครับครับแต่เรียกยังไงเพื่อนก็ไม่มาเหมือนกับมันถูกจองจําไว้ที่ไหนสักอย่างนึงจนคืนที่2ป่ะคือมันไม่ยอมโจมตีเหมือนกับว่ามันรู้ว่ามีปืนของหลวงพ่อหรือเปล่าไม่น่าจะรู้นะทีเนี้ยพ่อก็เลยลองแย่ป๋าคือลงมาจากห้างแต่ไม่ถึงพื้นนะป๋าลงนั่งอยู่ตรงกิ่งด้านล่างซึ่งห่างจากพื้นสักประมาณสัก4-5 เมตรอะคือถ้ามันโดดกระปบนี่เขาน่าจะโดดไม่ถึงเท่าไหร่หรอกพ่อคิดว่านะโดยที่ให้ปืนอ่ะพ่อหลวงพ่อมีอันนึงแล้วก็ลุงทำหมอพีมีอันนึงก็เฝ้าระวังว่ามันจะเข้าโจมตีเมื่อไหร่
พอมานั่งอยู่ที่กิ่งที่คาโคบเหล็กประมาณสัก4เมตรจากพื้นเนี่ยได้ผลป่ะมันมีเสียงตวบซวบซวบมาเลยป่ะจากแสงไฟจากอะไรที่ที่กองไฟเนี่ยทั้ง3คนน่าจะเห็นเหมือนกันเลยคือตากายมันเหลือบเขียวน้ำเงินเลยป่ะเสือตัวนั้นเลยตัวที่กินลูกอาคมนั่นแหละป่ะครับมันวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วมันก็โดดใส่พ่อป่ะพ่อก็พยายามเอามือจับกิ่งดึงตัวขึ้นใช่ไหมป่ะจนหลังแกเนี่ยแผลเป็นยังมีอยู่ทุกวันนี้นะโดนเหรอโดนพับบาดโดนเล็บมันถากไปกลางหลังพ่อจนเสื้อขาดหมดอ่ะแล้วมันก็เสียหลักไปใช่ไหมป่ะทีเนี้ยปืนก็ลุงทำหมอผีกับลุงสมบูรณ์อยู่ข้างบนห้างนะเขายิงป่ายิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยฮะมันก็ว่ามันโดนแต่ว่าอาจจะโดนไม่จังหรือเปล่าไม่รู้มันก็มันไม่ตายป่ามันได้รับบาดเจ็บนั่นแหละฮะแต่ว่าวนกลับมาป่าพอวนกลับมาตอนนั้นพ่อกำลังจะปีนขึ้นห้างอีกรอบนึงใช่ไหมฮะพอมันวนกลับมาจะโดนใส่พ่ออีกป่าไอ้เสืออีกตัวนึงอ่ะมันมาจากไหนไม่รู้ป่าทั้งสามคนก็งงมันพุ่งใส่เสือตัวนั้นอ่ะป่าโอ้ยอย่าย้ายไปพอพุ่งใส่ปุ๊บมันก็ทีนี้สองตัวเลยมันก็กัดพลวันป่าจนป่าแถวนั้นอ่ะแหลกหมดอ่ะตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยจนเหมือนกับว่าทั้งสองตัวได้อ่อนแรงตอนนั้นทั้งสามคนนี่ก็ยิงอย่างเดียวป่าคือและจังหวะคือยิงและจังหวะคือยิงอ่ะป่ะเพราะมันก็เสือทั้งสองตัวใช่ไหมไม่ต้องไประวังใครยังไงก็ยิงจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ว่ามันโดนมันก็หมดแรงป่าโดนกระสุนไปเป็นสิบนัดอ่ะโดนทั้งคู่ถูกป่ะทั้งสองตัวโดนกระสุนหมดใช่ครับก็หอบแทกอยู่เลือดกันเต็มทั้งสองตัวเลยป่ะพอเห็นว่าน่าจะหมดฤทธิ์แล้วล่ะไอ้เสือสองตัวนี้น่าจะหมดฤทธิ์น่าจะสิ้นฤทธิ์กันแน่ๆแหละใช่ไหมลุงว่าคมเนี่ยไอ้ลุงทำหมอผีเนี่ยก็เลยลงกับพ่อเลยลงมาแล้วก็ยิงที่หัวน่ะเสือพวกเนี้ยที่จ่อยิงหัวป๋าตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยจนมั่นใจว่าน่าจะตายทั้งสองตัวป๋าพอเสือตัวเมียที่มันตายป๋าปุ๊บเนี่ยร่างเนี่ยมันกลายเป็นผู้หญิงแก่ๆป่ะกลายเป็นผู้หญิงแก่ๆเลยแต่ว่าหางไม่หายไปไหนนะป่ะยังมีหางเหมือนเดิมนะจริงแต่ว่ามีมือมีเท้าเหมือนคนเลยแต่ว่าหางมันอ่ะยังเป็นหางเสืออยู่ส่วนอีกร่างนึงอ่ะก็เป็นเสือแต่ว่าเป็นเสือตัวผู้ป่ะแต่ที่มันน่าแปลกก็คือเสือตัวนี้เป็นเสือที่พ่อกับลุงสมุนแล้วก็ลุงทำหมอผีอ่ะยิงตายตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะป่ะเป็นเสือตัวผู้ที่หูมันแหว่งอ่ะอ๋อตัวที่ไปกินเลี้ยงผาอยู่นะใช่ครับเออพอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าวิญญาณลุงอาคมอ่ะป่ะอยู่ข้างในร่างเสือตัวนี้ตั้งแต่คืนแรกที่แกโดนยิงอ๋อแกก็พอสามคนรู้เรื่องใช่ไหมก็ทำพิธีเอาวิญญาณแกเข้ามาในย่ามป่ะฮะเดี๋ยวนะซึ่งตอนนั้นก็พี่เล็กเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าย้อนกลับไปสองสามปีตอนที่ลุงอาคมท่านเสียนะใช่ครับไอ้เสือตัวเนี้ยกับลุงอาคมเนี่ยไม่รู้ว่าใครตายก่อนกันถูกป่ะแต่ว่าในคืนเดียวกันใช่ครับเสร็จแล้ววิญญาณของลุงอาคมเนี่ยก็มาเข้าร่างเสือตัวที่หูแหว่งที่พี่เล็กเล่าเอาไว้ตั้งแต่ต้นใช่ครับแล้วท่านก็กลายเป็นอาจจะไม่ใช่สมิงแต่ว่าเป็นวิญญาณที่อยู่ในร่างเสือครับคำนองนั้นเลยครับป๋าแล้วพอคืนเนี้ยหลังจากที่ลุงทำลุงสมบูรณ์แล้วก็คุณพ่อเนี่ยยิงเสือตัวเนี้ยตายเนี่ยเขากลายร่างไหมพี่กลายไหมไม่ครับ
ไม่ครับมีแต่วิญญาณครับมีแต่วิญญาณออกมาบอกว่าเออเนี่ยกูรอพวกมึงตั้ง2ปีเพื่อปลูกพึ่งมาเหรออะไรเงี้ยเป็นร่างเงาเหรอเหรอพี่เล็กเป็นเงาครับป๋าเป็นเงาดำดำครับป๋าเงาดำดำพองลงสมบูรณ์แล้วก็คุยกับเพื่อนแหละเชิงตำหนิเพื่อนว่าเออทำไมทิ้งกูไว้ตั้ง2ปีกูรอพวกมึงตั้ง2ปีเนี่ยกูคิดถึงเมียกูคิดถึงลูกกูคิดถึงบ้านแต่มาเขาก็แต่ก็โอเคแหละก็ขอบใจขอบใจเพื่อนแหละเออพากูกลับบ้านทีเนี้ยพอทุกอย่างมันจบแล้วเจ้าแม่ป๋าก็เนี่ยแหละลุงทำหมอผีเนี่ยก็เลยอัญเชิญวิญญาณของแกน่ะ เข้ามาใส่ในย่ามเพื่อจะเอากลับบ้านป๋า แล้วก็ไอ้เสือตัวที่มันตามมาแต่เขาลูกที่สองนั่นก็คือเนี่ยตัวเมียตัวนี้นะป๋าเสือตัวที่วิญญาณลุงอาคมนี่แหละคอยตามมาดูอ๋อตัวที่ตามมาตั้งแต่เขาลูกที่สองถือว่าเป็นลุงอาคมใช่ก็คือแกกลัวเสือสนิงจะเข้ามาโจมตีสามคนนี้ก่อนไงแกก็เดินเฝ้าป๋าเฝ้าอยู่นั่นแหละคือเอาเข้าจริงๆอ่ะพี่เล็กวิญญาณของลุงอาคมก็สู้สมิงสาวตัวนี้ไม่ได้ถูกป่ะแกถึงไม่ได้ครับไม่ได้เพียงแต่ว่าโดนสมิงตัวนี้มันโดนกระสุนของหลวงพ่อป่ะครับก็ประมาณนี้แหละก็สุดท้ายก็ได้เอาวิญญาณของลุงอาคมกลับมาที่บ้านจริงๆนั่นแหละป่ะโอ้ก็จะสรุปประมาณนี้เรื่องนี้โหน่ากลัวนะพี่เล็กครับโหพี่เล็กเล่าดีเหมือนเดิมเลยอ่ะถึงแม้จะมีเรื่องราวซับซ้อนตัวละครมากมายแต่ว่าฟังสบายมากเลยชอบคือกลัวจะงงกันอีกอ่ะเรื่องเสือสมิงเนี่ยไม่มีใครเขาเล่าแล้วนะพี่เล็กครับถูกมั้ยมันเป็นเรื่องเก่าโบราณมากเลยครับใช่นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนปี2500นะครับคุณผู้ฟังก่อน2500 2499กว่าโอ้หลังพ่อเนี่ยป๋าหลังพ่อผมอ่ะไอ้รอยเล็บเสือ3เล็บเนี่ยครับแต่ละรอยเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณแต่ละรอยนะหลายแผลเนี่ยห่างกันนิ้วประมาณสักนิ้วครึ่งอ่ะป๋าคิดดูว่ามือมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะพี่เล็กขาดจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งหลังพ่อย้อนภาพกลับไปตอนที่พ่อไปล่อคุณพ่อพี่เล็กไปล่อตรงคบไม้สูง 4-5 เมตรเนี่ยแล้วได้ผลมันกระโจนเข้ามาโดนหลังตอนนั้นน่ะคุณพ่อพี่เล็กก็พยายามดึงตัวจับกิ่งไม้ดึงตัวขึ้นเนี่ยพอมันตะปบโดนหลังเนี่ยตกไหมตกตกต้นไม้ไหมไม่ตกป่ะไม่ตกนะคือทั้งมือทั้งขาเกี่ยวกิ่งไว้อ่ะตานึกออกไหมนึกออกตัวขนาดกับพื้นน่ะนะคนประมาณ20กว่านี่ยังแข็งแรงป๋าใช่ไหมก็ดึงตัวขึ้นไงพยายามเด้งตัวขึ้นแล้วก็เอาขึ้นห้างเหมือนเดิมอ่ะตอนนั้นอ่ะแต่ว่าก็ได้แผลมา3แผลรอยเล็บมันอ่ะปวดหลังเอาพอมันกระโดดไปลุงทำกับลุงสมบูรณ์ก็ระดมยิงว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วมันก็หันกลับมากระโดดชาร์จอีกทีนึงในจังหวะที่ชาร์จรอบที่2เนี่ยก็มีเสืออีกตัวหนึ่งเข้ามาปะทะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับจังหวะนั้นแหละที่เสืออีกตัวนึงอ่ะโดดเข้าใส่ซึ่งเขาทั้งสองอ่ะล้มลงตรงนั้นอ่ะถ้าเขาชาร์จอีกทีถ้าเสือตัวนั้นไม่โดดเข้ามาปะทะเนี่ยพี่เล็กจะถึงพ่อไหมไม่แต่ก็จะถึงป่าวตอนนั้นพ่อยังตะเกียกตะกายอยู่ที่เดิมยังขึ้นห้างไม่ได้อ๋อไม่จะถึงแหละพ่อก็เล่าอยู่ว่าถ้าวันนั้นถ้าอาคมไม่เข้ามาถ้าเสือตัวนั้นไม่เข้ามาเนี่ยแกน่าจะโดนน่ะแกน่าจะตกอ่ะเพราะเสือตัวนี้มันโดดมันไม่รู้ว่าครั้งต่อไปมันจะโดดสูงเท่าไหร่ป้าอาจจะโดดสูงกว่าเดิมไงใช่เพราะมันโอ้โหถือว่ามันยิ่งเจ็บมันยิ่งแค้นมันยิ่งมีพละกำลังใช่ไหมตอนนั้นอ่ะพ่อก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยป้าโอ้ประธานโทษพี่เล็กคุณพ่อพี่เล็กยังอยู่ไหมยังอยู่เนาะเสียแล้วเสียได้5ปีแล้วป้าเนี่ยก็คิดถึงพ่อเนี่ยครบรอบ5ปีแล้วว่าเราถือว่าวันพ่อเพิ่งผ่านมานี่ไงก็เลยเอาเรื่องพ่อมาเล่ากับป๋าสักเรื่องหนึ่งสนุกมันอาจจะฟังดูเมื่อไปป๋าเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันป่าไม้อะไรอาจจะมองภาพไม่ออกแล้วล่ะใช่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยป่ามันเป็นป่าพื้นเดียวกันหมดนะไล่มาตั้งแต่เทือกเขาภูพานลงมาดงมูลดงระแนงไล่ไปดงหลวงพี่เล็กอันนี้ถามเป็นรายละเอียดเผื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆแฟนๆชาวเดอะช็อคเนาะเพราะเรื่องเก่าๆแบบเนี้ยโอกาสที่จะได้ฟังเนี่ยมันยากมากผมถามอย่างนี้ว่า
พ่อพี่เล็กเดินเข้าไปในป่าแล้วไปจำทางได้ยังไงอ่ะมันคือมันไกลล่ะผมคาดว่ามันคงไกลเพราะมันข้ามเขาข้ามจังหวัดไปอยู่จากกาฬสินธุ์ไปเขตมุกดาหารถูกไหมที่จะไปเจอต้นเนี้ยเขาเป็นร้อยร้อยลูกนะป่านะแล้วเขาไม่ขโมยกันเหรอต้นกฤษณาต้นที่พ่อพี่เล็กไปเผาไว้ก่อนเมื่อก่อนหน้าแล้วว่าใครจะไปหาเจอหรอป่าขนาดคนที่เอาไปเผาแท้ๆทำแผนที่แท้ๆเนี่ยยังหลงเลยบางทีตอนนั้นป่านึกภาพออกไหมตอนนั้นคนยังไม่เยอะป่ายังไม่แตกคนก็ไม่เยอะคนหาของป่าก็น้อยนี่ระดับจะต้องใช้ม้าไปม้าแล้วไม้กฤษณาเนี่ยก็เป็นจำเพาะมากป่าที่จะรู้จักถ้าไม่ใช่หมอยาจริงก็ไม่รู้หรอกเป็นต้นยังไงบางคนยังไม่รู้เลยโอ้ถามอีกนิดนึงอย่างในพรานอย่างที่ลุงอาคมแกเห็นเลียงผาเนี่ยเลียงผาตัวนั้นคือเลียงผาจริงๆถูกป่ะเลียงผาจริงๆป่าแต่เหมือนกับว่ามันโดนไอ้สมิงตัวเนี้ยต้อนมามันเอามาล่อป่ะต้อนมาล่อถูกไหมเพราะว่าสมิงตัวเนี้ยเหมือนกับว่ามันจะไม่กินสัตว์ป่ะมันจะกินแต่คนอย่างเดียวอ่ะมันกินคนอย่างเดียวมันกินคนจะเป็นนิสัยอ่ะตรงนี้ก็เลยอยากถามพี่เล็กว่าด้วยความที่แบบมันมีมูลค่าเลี้ยงผาเนี่ยลุงอาคมเห็นปุ๊บบอกว่าอย่างที่พี่เล็กเล่าว่าเฮ้ยมันตังเยอะเลยที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็เลยยิงแล้วก็โดดไปซ้ำอะไรประมาณนี้นะเวลาที่เขาไปด้วยกัน4คนแบบนี้เขาแบ่งเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันหมดป่ะแต่อาจจะด้วยตอนนั้นลืมยั้งคิดแล้วลุงอาคมถึงแบบคืออยากได้ไงป่ะเมียกำลังท้องไงอยากจะได้เงินมาใช้จ่ายใช่ไหมครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนแรกที่เห็นไงคือผมก็เลยถามว่าเขาแบ่งเท่ากันหรือเปล่าเพราะเหมือนว่าคนยิงได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีป่ายุคสมัยนั้นไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดโดดถ้าเกิดแบบมีสติมากกว่านี้นะพี่เล็กนะครับก็น่าจะบอกเพื่อนช่วยกันยิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างความรีบป่าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันความไวเอาไว้เขาว่านะถ้าเผื่อแป๊บเดียวมันก็รับตาไปแล้วก็กลัวไม่ได้ไงใช่ไหมจะบอกว่าตอนก่อนยิงอ่ะอาจจะแบบสะกิดเพื่อนอ่ะ อะไรอย่างนี้นะถ้ามีสติถ้ามีสติขนาดนั้นอ่ะผมว่าไม่น่าจะยิงหรอกน่าจะรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ปกติผมก็เลยแบบสงสัยไงคือคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนที่เอากระดูกลุงอาคมกลับมารอบแรกนั่นตอนที่เอาไม้ไปขายอ่ะป้าเงินก็ประคันสีเหมือนเดิมนะฮะส่วนของลูกอาคมเนี่ยก็ยังให้เมียแกอยู่นะแล้วเลี้ยงผาเอามาด้วยป่ะเอามาสิป่าเอามาแต่ว่ามันก็เหลืออยู่ไม่เยอะเหลือแค่ส่วนหัวแล้วก็เพราะเสือโตหัวแดงกินไปใช่แต่ก็ได้ตังค์อยู่ได้ตังค์อยู่แล้วก็หารสีแหละซึ่งจริงๆแล้วพี่เลยครับเสือตัวนั้นน่ะอาจจะกินเลี้ยงผาอยู่ก่อนหน้าแล้วถูกป่ะเพียงแต่ว่าสมิงตัวที่เป็นสาวอ่ะไปหลอกล่อเหมือนเป็นภาพลวงตาเลียงผาตัวนี้มาป่ะจุดนี้อาจจะไม่สามารถบอกได้เลยป่ะเพราะว่ามันชุลมุนพ่อก็ไม่รู้ตรงนั้นเพราะรู้แต่ว่ามันมีเลียงผาไปวิ่งตัดหน้าไปแหละเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยบ้านะเลียงผามันสูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้วมันไม่ได้สูญพันธุ์นะคุณผู้ฟังเพราะอันนี้ผมตอนผมอายุตอนปี2500สัก22ประมาณนี้นะเลี้ยงผาตอนนี้ก็ยังเยอะนะป่ายังไม่สูญพันธุ์นะผมอ่ะเคยกินเนื้อเลี้ยงผาสระบุรีเพียบเลยเขาปูนอ่ะญาติไปยิงมาจริงๆเลี้ยงผานะฮะใช่ไหมเป็นยาเนาะตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงพี่ถ้าตามเรื่องเล่าที่เราเคยฟังเคยอ่านเนี่ยเขาบอกว่าสมิงเนี่ยมันจะปรากฏกายเป็นญาติอันเนี้ยตรงกับรอบที่สองที่พี่เมียคือลุงใหญ่ที่ลุงใหญ่ไปใช่ป่ะมันจะปลอมเป็นญาติเป็นญาติเขาบอกว่ามันจะมีดวงไฟถืออะไรมาเป็นสัญลักษณ์แล้วเขาให้ยิงตรงนั้นหรือเปล่า
ไม่ป๋ามันแล้วแต่เหลี่ยมของสมิงแต่ละตัวมากกว่าผมว่านะยิ่งแก่ยิ่งเหลี่ยมเยอะแต่มันจะมียิ่งเนียนมันจะมีโฟกัสให้ยิงหรือเปล่าว่ามันซ่อนหัวใจไว้ตรงจุดไหนอะไรงั้นป่ะพี่เล็กกระสุนธรรมดามันยิงไม่ได้ไงป่ะอ๋อเออถึงรู้ว่ายิงไม่เข้าอยู่ดีแหละอย่าไปเสี่ยงเลยเออเออนะหลวงพ่อวัดอะไรอ่ะพี่วัดเหนือครับวัดเหนือหลวงพ่ออะไรอ่ะวัดเหนืออุ้ยป๋า70กว่าปีมาแล้ววัดเหนือกาฬสินธ์ท่านก็กลับบ้านเก่าตั้งนานแล้ววัดเหนือกาฬสินธ์เนี่ยแหละฮะหลวงพ่อท่านไปตั้งนานแล้วตั้งแต่โอ้เรื่องเล่าเรื่องนี้70ปีแล้วป๋าโอเคโอเคตอนนั้นหลวงพ่อน่าจะ60กว่าฮะครับหลวงปู่แดงดาวผมจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้สิพ่อเล่าให้ฟังอยู่โอเคไม่เป็นไรสนุกเรื่องนี้ชอบ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 โอเคพี่เล็กขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เล็กว่างๆกลับมาอีกนะสนุกสนุกเช่นเคยเลยสวัสดีครับครับผมป๋าครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปสายต่อไปคุณจำจำมั่มจำสวัสดีจ้าสวัสดีครับป๋าโอ้ยไม่ได้คุยกันตั้งนานป๋าเข้าใจว่าจำอ่ะเป็นคนราชบุรีอ๋อไม่ใช่ครับผมไปทำงานที่ราชบุรีครับเออป๋าก็เข้าใจว่าราชบุรีมาตลอดอ๋อผมไปอยู่ราชบุรีมา11ปีครับนั่นไงนะ แต่จริงๆแล้วจ้ำเป็นคนที่ไหนเป็นคนอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนี่คนเหนือคนเหนือโหตัวประธานโทษนะจ้ำเองตัวจ้ำเองเป็นชนเผ่าป่ะมีเชื้อสายชนเผ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นพื้นราบเลยใช่เป็นพื้นเป็นปกตินะครับเป็นเชื้อสายไทยนี่แหละครับพ่อแม่เป็นคนตากฮะครับพ่อแม่เป็นคนอ๋อแม่เป็นคนกำแพงเพชรพ่อเป็นคนแม่ฮ่องสอนแต่ว่าแม่เป็นคนกำแพงเพชรแล้วพ่อเป็นคนแม่ฮ่องสอนแล้วมาเจอกันที่ตากอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าไปเจอที่แถวทีรอซูล่ะไม่ใช่ครับเฮ้ออ่ะนะฮะมาเรื่องนี้ปู่ย่าคุ้มครองอยู่แม่ฮ่องสอนแปลว่าน่าจะมีเรื่องราวของเขาเรียกอะไรศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อพื้นถิ่นอยู่ถูกไหมจ้ำใช่ครับผมเชื่อว่าคนเหนือเขาจะเชื่อเรื่องแบบเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรเงี้ยครับเป็นทุนเดิมตั้งแต่แบบนานแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งผมก็ผูกพันอยู่กับเรื่องการไหว้ผีไหว้เจ้าอะไรเงี้ยครับมาตลอดทรงเจ้าของย่าผมก็ทรงเจ้าย่าผมเป็นร่างทรงครับอ๋อเหรอย่าผมเป็นร่างทรงที่แม่นมากครับโอเคแม่นสุดๆเอาเรื่องที่ตั้มจ้ำจะคุยให้ฟังก่อนว่าประสบการณ์ของตั้มเกิดอะไรขึ้นเชิญอ๋อครับก็จริงๆผมมันต้องย้อนไปนานมากครับตอนสมัยที่ผมอยู่ที่บ้านเนาะที่แม่งสอนเนาะก็ก่อนตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ครับถ้าย้อนไปประมาณเกือบ20ปีได้ครับอายุประมาณ10กว่านี่แหละผมอยู่ในเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับในอำเภอแม่เสลียงนี่แหละครับคือทุกปีของการเริ่มปีใหม่ของคนไทยก็จะเป็นวันที่13เนาะเมษาเนาะ23 24อะไรเงี้ยช่วงสงกรานต์ก็คือที่บ้านผมเขาจะเรียกปีใหม่เมืองอะไรอย่างเงี้ยครับทุกๆปีใหม่เมืองเนี่ยก็จะมีการแบบเลี้ยงครับเลี้ยงเพื่อขึ้นปีใหม่เลี้ยงผีเลี้ยงอะไรเงี้ยครับเพื่อแบบว่าเขาเรียกเส้นไหว้เลยครับเขามีการแบบล้มวัวนะคนเนี่ยเขาจะมีการแบบล้มวัวอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีที่บ้านผมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนยายผมเป็นคนเก่าคนแก่ผมมาอยู่กับยายกับพ่อกับแม่นะครับที่บ้านแล้วก็น้องสาวครับก็ยายผมเป็นเหมือนคนเก่าคนแก่ของในหมู่บ้านเลยนะครับเวลาปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งอ่ะถ้าจะมีการเลี้ยงก็จะใช้บ้านผมนี่แหละเป็นการเอาวัวที่ล้มมาเนี่ยไปล้มที่โรงฆ่าสัตว์นะครับครับแล้วก็เอาวัวเนี่ยมาขึงพืชอ่ะมาขึงพืชคือเอาใบตองอ่ะวางแล้วก็เอาวัวมาขึงพืชให้มีหัวมีขามีอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ส่วนตัวเนื้อเนี่ยก็จะชาวบ้านก็จะมาช่วยกันครับช่วยกันเอาส่วนนั้นไปทำกับข้าวไปเลี้ยงแล้วก็มี
ทำบุญมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเหมือนรวมชาวบ้านอะไรเงี้ยมาอยู่รวมกันที่บ้านผมอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนเด็กอะผมรู้สึกว่างานแบบเนี้ยผมอยากให้มีเพราะว่าคนเยอะแล้วมันสนุกผมได้เจอเพื่อนได้เจอหลายๆคนที่เขาเป็นลูกเต้าของชาวบ้านในแถวนั้นอะไรเงี้ยครับใช่แล้วตอนนั้นผมก็เด็กผมเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนยายเนี่ยจะให้ผมเป็นคนเอาของเส้นไหว้เนี่ยไปถวายให้กับเจ้าที่ที่เป็นศาลพระภูมิที่บ้านผมผมจะเป็นทุกปีเลยคือผมยายผมบอกว่าคือผมมาเป็นหลานคนแรกของบ้านแล้วก็ยายก็รักผมมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลานชายคนแรกเนาะครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของผมนี่แหละที่ต้องไปถวายในทุกปีผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกครับก็คือยายให้ไปผมก็ไปอะไรเงี้ยครับเอาของไปเส้นไหว้เอาน้ำเอาขนมเอากล้วยเอาผลไม้อะไรเงี้ยครับไปถวายศาลพระภูมิทุกปีทุกปีครับถ้าอยู่ที่โน่นแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดได้จัดงานทุกๆปีอ่ะมันจะนี่แหละก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการเหมือนรวมญาติรวมพี่น้องอย่างเงี้ยครับครับใช่คราวเนี้ยก็พอมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นก็เด็กนี่แหละผมอ่ะเวลานอนอ่ะผมจะนอนกับยายพ่อกับแม่จะนอนอีกห้องนึงผมจะเป็นคนติดยายผมนอนกับยายตั้งแต่เด็กเล็กมากเลยครับก็นอนกับยายมาตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วยายผมเป็นคนธรรมธรรมโมนุ่งขาวห่มขาวเวลาวันพระผมก็ต้องไปกับยายนะครับผมนุ่งขาวห่มขาวตลอดเวลาอยู่ที่บ้านนะเวลาวันพระก็จะไปทำวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยยายจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนส่วนผมเนี่ยผมแค่ไหว้กับ3ครั้งแล้วก็สวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็นอนผมจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งทำจะเป็นนิสัยแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้ทำเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันนอนไม่ได้ผมจะทำอย่างนั้นตลอดครับก็มีอยู่คืนหนึ่งมาเป็นคืนในช่วงนี้แหละสงกรานต์นี่แหละช่วงที่มีการล้มบัวไหว้ผีไหว้สางอะไรเงี้ยครับใช่เนี่ยบนหัวนอนที่ผมกับยายนอนเนี่ยในห้องนั้นอ่ะจะมีแคร่เล็กๆอยู่บนตรงมุมบ้านแคร่เล็กๆยายจะเป็นแคร่เล็กๆเป็นแคร่เหมือนหิ้งพระครับหิ้งพระแต่อันนี้เป็นแคร่เป็นแคร่สารนะครับเป็นแคร่สารแล้วก็จะอยู่มุมแล้วก็ข้างบนอ่ะจะมีน้ำมีผลไม้มีธูปเทียนครับอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีตัวแทนไม่มีพระพุทธรูปไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเลยครับแต่จะมีเหมือนของเส้นไหว้เล็กๆเป็นส่วนย่อนั่นแหละแต่ส่วนนั้นอ่ะยายจะเป็นคนเอาไปถวายเองในห้องนั้นส่วนตัวผมอ่ะจะเป็นคนเอาไปถวายไปเส้นที่ศาลพระภูมิใหญ่ที่อยู่ข้างล่างบ้านครับจะอยู่ในสุดของบ้านเลยแต่ผมจะเป็นหน้าที่คนนั้นเพราะว่ามันหนักมั้งเพราะว่าเครื่องเส้นไหว้เยอะครับผมก็จะเป็นคนถวายเป็นคนนำอ่ะคนนำถวายอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีก็คืนนั้นแหละก็คือเป็นคืนในช่วงนั้นแหละผมก็นอนกับยายปกติเลยยายก็นั่งสมาธิก่อนนอนปกติเลยครับผมก็ไหว้พระแล้วก็นอนปกติแล้วคืนนั้นผมดันปวดฉี่มากแล้วก็บ้านทางเหนือเขาจะเป็นบ้านแบบห้องน้ํากับบ้านเขาจะแยกกันครับส่วนใหญ่ครับก็คือมันต้องใช้เวลาในการแบบกว่าจะเดินออกไปเนาะกว่าจะเดินล้มบ้านไปฉี่อะไรเงี้ยผมปวดฉี่มาตอนเนี้ยความรู้สึกของคนปวดฉี่ตั้งแต่แรกแล้วก็คนที่มันหลับลึกๆไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ตื่นครวญใช่มั้ยครับมันจะแบบไม่ฟุบขึ้นมาแล้วก็แบบไปฉี่ผมก็จะแบบเหมือนสลึมสลือครับผมจะนอนหงายนึกภาพออกนะครับนอนหงายปกติยายผมนอนอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะผมจะนอนทางขวามือของยายโอเคพอผมรู้สึกว่าปวดฉี่ผมก็เหมือนจะค่อยๆตื่นมันค่อยๆรู้สึกตัวว่าปวดฉี่ละมันจะเหมือนกึ่งฝันกึ่งเฮ้ยฉันปวดฉี่จริงหรือฝันหรืออะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ผมก็ค่อยๆแบบหลีตาครับหลีตาขึ้นมาแบบค่อยๆหลีขึ้นมาผมกลายเป็นว่าเห็นเหมือนคนแก่นุ่งขาวห่มขาวนั่งครับผมประมาณเอวเนี่ยไม่ใช่ยายนั่งสมาธิยังผมสลืมสลือว่า
นึกในหัวตอนแรกว่าใช่ยายนั่งสมาธิแน่ๆเดี๋ยวนะยายเพราะยายไม่ได้นั่งคล่อมใช่ไหมนั่งสมาธินั่งทับเลยครับอยู่บนตัวนั่งสมาธิอยู่บนตัวเลยครับอยู่บนตัวทับตัวตรงผมเลยผมเล่าเรื่องนี้ทีไรผมขนลุกทุกทีเลยคือมันความสลือๆป่าเข้าใจไหมว่าคนที่เพิ่งตื่นแล้วแบบปวดฉี่แล้วแบบตามันจะไม่เปิดโพรงทันทีตามจะค่อยๆแบบหยีออกมาแล้วแบบพอผมค่อยๆหยีเนี่ยเห็นแบบเป็นคนแก่นั่งคือนั่งเป็นนั่งท่าสมาธิเลยครับนั่งสมาธินี่แหละขัดสมาธิเนี่ยแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นเห็นเป็นรูปเป็นหน้าแต่ผมไม่คุ้นเลยว่าเป็นใครแล้วผมก็ค่อยๆทำตัวเหมือนแบบแกล้งอ่ะแกล้งบิดตัวไปทางซ้ายอ่ะเพื่อจะไปดูว่ายายยังนอนอยู่หรือเปล่าผมก็ค่อยแกล้งไปแล้วก็แอบมองเอ้ายายก็ยังนอนอยู่ปกติยายนอนปกติเลยแล้วผมก็ค่อยๆบิดไมค์ทีเพื่อที่จะแบบอีกทีที่จะเป็นอะไรจะคืออะไรเราตาฝาดหรือเราจินตนาการหรือละยังไงแต่มันเหมือนในเงามืดของการนอนนะครับหน้าต่างอยู่บนหัวผมเนี่ยมันเป็นมันสว่างครับมันสว่างพระจันทร์อะสว่างก็คือมันไม่ได้มืดสนิทนะครับช่วงสงกรานต์แล้วก็เห็นพอเห็นใช่แล้วก็คราวเนี้ยผมเห็นกลับมาอีกทีเนี่ยเห็นชัดแม้กระทั่งว่าหน้าของอะไรไม่รู้ที่มานั่งทับผมเนี่ยยิ้มยิ้มเหมือนอิ่มอิ่มอ่ะอิ่มความอิ่มเปี่ยมปิ่มสุขอะครับป่าเข้าใจไหมยิ้มเหมือนยิ้มเหมือนยิ้มหวานอะเหมือนยิ้มอิ่มนั่งสมาธิยิ้มอิ่มแล้วค่อยเลือนแล้วหายไปคาตาเลยคือคาตาคือมันคาตาเพราะผมกำลังจะลืมตาเต็มๆเนี่ยคือค่อยๆหายไปเลยคือหายไปเลยแล้วก็ผมก็ไม่ไปฉี่เลย คือท่านไม่ได้มาหลอกคืออั้นฉี่คือฟังเหมือนไม่ได้มาหลอกมาหลอนแต่ว่านั่งสมาธิทับอยู่บนตัวนั่งสมาธิคือผมเป็นอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมเจอครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวแล้วผมไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้อีกเลยตอนนั้นรู้สึกหนักไหมตะจ้ำที่โดนทับผมไม่ได้รู้สึกกลัวหรืออะไรเลยนะครับป่ามันไม่ได้รู้สึกว่าหนักด้วยไม่ได้รู้สึกหนักคือไม่ได้รู้สึกอะไรกับแบบว่ามีคนมานั่งทับหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าไม่รู้สึกกลัวรู้สึกว่าเหมือนจะอบอุ่นอะเห็นไว้หน้าที่ยิ้มแล้วรู้สึกดีไม่ใช่รู้สึกแบบว่ากลัวหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่กล้าไปฉี่แค่นั้นเองไม่กล้าลุกไปเลยคือกั้นฉี่จนหลับไปอะไรเงี้ยครับขัดแย้งกันยังไงแปลกๆนะพอตื่นเช้ามาผมก็แกล้งถามยายเมื่อคืนเนี่ยได้มานั่งสมาธิหรือเปล่าอะไรเงี้ยยายก็บอกว่านั่งก็นั่งก่อนนอนไงก็นั่งก่อนนอนแล้วผมก็แบบแกล้งถามยายว่าดึกดึกยายได้มานอนไปนั่งหรือเปล่าลืมตัวมานั่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยยายบอกยายก็ขำยายขำยายขำเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ขำเฮ้ยผมก็ถามว่าผมก็เลยบอกเลยว่าบอกตรงๆว่าเมื่อคืนอ่ะเหมือนนอนแล้วก็มีเหมือนคนแก่ๆมานั่งทับสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคือเป็นอะไรแต่ว่าเห็นชัดอยู่ปวดฉี่แล้วจะไปฉี่แต่ว่าดันเห็นก่อนก็เลยไม่ได้ไปฉี่อะไรเงี้ยยายก็ขำแล้วบอกว่าน่ะปู่ย่าน่าจะได้รับแล้วแหละผมก็บอกปู่ย่าน่าจะได้รับปู่ย่าอะไรก็ไปถวายของให้ใครล่ะอะไรเงี้ยยายผมว่าอ๋อผมก็เลยบอกอ๋อแล้วนี่ผมก็ขนลุกเลยนะนี่ถึงขนลุกแล้วก็ยายก็บอกว่านั่นแหละคือปู่ย่าเขาได้รับแล้วแหละการถวายในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหลานคนเดียวอะไรเงี้ยคนแรกอะไรเงี้ยพอไปถวายเขาปู่ย่าเข้ามาบอกแล้วว่าได้รับแหละอะไรเงี้ยผมบอกหมดเลยว่ายิ้มนะนั่งสมาธิแล้วยิ้มอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยพอได้บอกยายผมก็เล่าไปหมดเลยนะครับยายก็บอกดีละดีละอะไรเงี้ยครับแล้ว
ผมเชื่อว่าปู่กับย่าเนี่ยคือคอยปกปักดูแลผมมาตลอดผมเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนที่ต่างจังหวัดที่นู่นที่นี่อะไรครับมักจะมีเรื่องเล่าว่าโรงแรมนี้ผีดุใช่ไหมที่นั่นผีโรงผีดุผมไปในที่ที่เขาบอกว่าผีดุมันหมดแล้วแต่ว่าผมไม่เคยเจอเลยแล้วก็เหมือนผมไปดีแล้วมั้งครับไปถึงผมก็แบบยกมือไหว้ว่าวันนี้ผมมาดีนะผมมามอบความสุขให้กับคนจังหวัดนี้แถวนี้นะ อย่างเงี้ยขอให้ผมได้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าจะได้มีแรงต่อไปอย่างเงี้ย อะไรประมาณเนี้ยจริงจังกลัวผีไหมผมไม่ได้แบบโหกลัวมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ถ้าเจอจังๆก็น่าจะกลัวอยู่ครับพี่ก็น่าจะกลัวอยู่ครับป้าแต่ว่าตัวส่วนตัวผมอะผมไม่เคยเจอแบบจังๆมาก๊อกมาแก๊กอะไรไม่มีเลยนะไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจับทีมงานอะไรผมเนี่ยมักจะเจอผมไม่เคยเจอเลยผมไม่เจอเรื่องเดียวเลยแล้วก็ตั้งแต่เจอมันวันนั้นน่ะก็เวลาผมไปไหนมาไหนหรือทำอะไรก็รู้สึกว่ามีคนมาคอยปัดออกให้จะเจอเรื่องไม่ดีก็มีคนปัดออกให้ตลอดอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรคือเราเชื่อแบบนั้นก็ดีถูกไหมก็ใช่ครับผมเชื่อว่าก็เขาคงดูแลผมอ่ะปู่ย่าเขาดูแลอยู่ตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะผมขับรถดึกๆหรืออะไรเงี้ยผมจะยกมือไหว้ก่อนตลอดในการขับรถนะครับทุกวันนี้ผมยังเป็นอยู่นะผมยกมือไหว้จนชินละขอเดินทางปลอดภัยขออะไรเงี้ยตลอดเลยก็ดีแหละอย่างน้อยก็ทำให้เรามีสมาธิแหละว่าเรากำลังทำอะไรใช่ครับจ้ำถามมันนี้หน่อยสิแม้กระทั่งปัจจุบันในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยที่บ้านจ้ำที่แม่เสลียงที่แม่ฮ่องสอนก็ยังมีพิธีนี้อยู่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทำที่เขาจะมีเลี้ยงครับมีเลี้ยงประจำปีตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ข้างๆวัดละจะเป็นศาลเจ้าใหญ่ๆละแต่ก็มีแต่ว่าแม่พ่อยายผมก็แก่หมดแล้วแล้วก็พ่อกับแม่ผมก็แยกมาอยู่บ้านตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับยายเขาอยู่ลูกชายอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาอยู่กรุงเทพแล้วเนาะก็คือแบบว่าใช่คือยุคพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาก็ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไปเป็นถวายที่หอบ้านผมเขาจะเรียกหอครับหอพระเจ้าจะเป็นศาลเจ้าซึ่งมีเรื่องนิดหนึ่งครับคือพ่อกับแม่ผมเขาก็ไปขอพระเจ้าไว้ว่าขอให้เพลงผมอ่ะ100 ล้านวิวนะเพลงหมอกอ่ะก็ได้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็นี่เป็นความเชื่อของพ่อกับแม่ซึ่งเขาก็ไปถวายเขาไปแก้บนอะไรเรียบร้อยหมดอ่ะก็รู้สึกแล้วก็ตั้งแต่คือพ่อกับแม่ถวายหรืออะไรเงี้ยก็มีโชคมีลาภมาตลอดเลยครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโชคมีลาภเลยนะพี่ผมคือถ้าเกิดนึกย้อนไปเนี่ยพ่อกับแม่ไม่ค่อยจะไอ้เรื่องถูกหวยเนี่ยนานครั้งจะถูกแต่ช่วงเนี้ยพ่อกับแม่ผมถูกหวยบ่อยมากเลยที่ไหนงงมากที่ไหนเนี่ยจ้ำเล็กๆน้อยๆครับที่ไปขอที่ไหนแม่บอกแม่ไม่ค่อยไม่ได้ขอครับแค่นึกในใจว่าขอให้เล็กๆน้อยๆพอให้แบบว่าได้ซื้อข้าวได้อะไรกินไม่แบบไม่ได้เล่นเยอะครับชื่อศาลอะไรนะจ้ำศาลศาลพระเจ้าบ้านผมเรียกพระเจ้าจังวางครับจังวางเขามีทุกอำเภอหรือว่ามีทุกจังหวัดป่ะของผมอ่ะเป็นหมู่บ้านครับพี่เป็นที่รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านถ้าสมมุติว่าป๋าจะขอหรือว่าแฟนเดอะช็อคจะขอแบบที่แม่ของจ้ำขอคืออธิษฐานอยู่ในใจไปถึงท่านแล้วขอเนี่ยจะได้ปักหมุดถูกได้จริงก็ได้ครับก็ได้นะพระเจ้าจังวังได้นะได้แต่ว่าผมก็ไม่รับปากนะว่าจะถูกกันต้องระบุไหมว่าศาลพระเจ้าจังวังแม่เสลียงหรือต้องระบุหมู่บ้านใช่ต้องระบุหมู่บ้านครับหมู่บ้านดงหอบ้านขะปวงโอ้โหเนี่ยมันลึกแกมันลึกเขาเหมือนเป็นศาลพระเจ้าจังหวังเนี่ยคือเป็นที่รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านผมครับคือเวลาบ้านไหนมีความทุกข์ใจมีเรื่องอะไรที่อยากจะไปขอไปคือไปขอท่านแล้วมันคือเรื่องทุกอย่างเคลียร์หมดเลยเนี่ยผมแปลกใจมาตลอดคือมันเป็นอะไรที่สัมผัสไม่ได้เนาะแต่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้อะแต่ทุกเรื่องที่ผ่านมาก็
ก็ผ่านมาด้วยดีตลอดอะไรเงี้ยครับเออใช่แล้วก็เรื่องผีเรื่องการเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ที่บ้านผมยังมีอยู่นะครับมีอยู่มีบางครั้งคือแบบถ้าไปทำอะไรผิดแปลกก็มีเรื่องรุนแรงก็มีเช่นมีเรื่องรุนแรงก็มีที่อย่างเช่นจะมาไถที่ท่านอยู่ตรงนี้จะมีคนมาซื้อจะมีนายทุนมาเทคมีอะไรเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ประสงค์ดีครับคือทำให้ไม่ได้ซื้อทำให้เรื่องแบบซื้อที่ดินอะไรเงี้ยไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับที่ผมได้ยินมานะใช่ประมาณนี้ที่ของความเชื่อของชาวบ้านท้องก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็ลูกหลานหรือชาวบ้านก็จะไปไหว้ที่นั่นแหละครับครับครับผมกลับไปก็ต้องไปไหว้ทุกครั้งที่ผมไปอืมโอ้ใช่ผมคือเรื่องผมมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเจอครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่เจออีกเลยสนุกอยู่สนุกอยู่ คือเราอยู่อย่าป๋านั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าเพื่อนๆอยู่คนละมุมที่อยู่นะไม่ได้อยู่ที่แม่เสลียงอ่ะมันก็จะไม่เห็นภาพของพิธีกรรมการได้ฟังเรื่องราวแปลกๆแบบเนี้ยมันโอเคไงมันทำให้เราแบบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลึกลับที่ตามองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้อ่ะจ้ามมันโอเคใช่ครับว่านะใช่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 รวมไปถึงเรื่องของอย่างคนทรงเจ้าอย่างเงี้ยอ๋อใช่คนทรงเจ้านี่คือผมเห็นย่าผมจนแบบโอ้อันนี้ย่าใช่ไหมย่าครับย่าแท้ๆของผมเลยคือเวลาย่าทรงทีไรผมไม่ค่อยไม่กล้าเข้าใกล้ทำไมอ่ะทุกครั้งเลยครับเดี๋ยวคุณนะจ้ำครับเวลาคุณย่าจะทรงเนี่ยทรงในโอกาสไหนทรงในโอกาสที่คนมาขอความช่วยเหลือครับพี่อ๋อโอเคทุกร้อนอะไรก็ว่าไปก็จะทุกร้อนอะไรก็คือแต่ก็เรื่องคลายได้ตลอดเลยแล้วทรงเนี่ยหมายถึงว่าใครมาเข้าทรงใครมาประทับร่างอันนี้ผมไม่รู้เลยครับไม่รู้ตอนนั้นเด็กมากไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าใครมาทรงอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาย่าทรงเนี่ยคนจะมาที่บ้านค่อนข้างจะเยอะครับแล้วเวลาอาการของที่ย่าออกเนี่ยคือผมไม่กล้าอยู่ด้วยเพราะว่าจะย่าจะฟัดจะเวียงจะสั่นเวียงไหลหรืออะไรเงี้ยใช่จะฟัดจะเวียงแล้วก็ให้ไปทำอย่างนี้ให้ไปทำอย่างนี้นะอย่างเงี้ยครับใช่ย่าเคยทรงว่าน้ำจะท่วมด้วยนะครับที่บ้านผมอะปีไหนที่เหนือผมจำไม่ได้ว่าปีไหนว่าเหมือนแบบเหมือนผมมานึกดูตอนนี้คือย่าดูพยากรณ์มันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยใช่แต่ว่าแบบย่าบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะน่าจะท่วมนะระวังด้วยอะไรเงี้ยก็ท่วมจริงๆครับใช่คือเวลาย่าทรงทีไรผมกลัวทุกทีแหละเพราะว่าไม่เหมือนย่าเลยเสียงก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนแบบคนละคนเลยหรือว่าน่ากลัวคือน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่ทรงเพื่อบำบัดทุกข์ให้กับคนที่มาขอครับไม่ใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้เอาตังค์เอาอะไรด้วยนะครับอย่าฮะก็จะมีของหายทุกข์ใจเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยการประมาณนั้นครับฮะใช่ให้เป่าแบบว่าโหป่วยมาเป็นหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีอะไรเงี้ยครับก็พอมาถึงนี่ก็นึกถึงเหมือนกันครับบรรยากาศแบบนั้นมันจะขึ้มๆหน่อยนะครับมันจะคึมทะมึมทะมึมหน่อยแล้วแบบคนมุงกันเมื่อก่อนไม่ได้มีกล้องเหมือนสมัยนี้เนาะไม่งั้นได้แต่ถ่ายให้เห็นได้แต่ใช่แต่คนแถวนั้นก็เชื่อจริงๆครับพี่ใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่ใช่คือแม่ป๋าเนี่ยแม่ป๋าเนี่ยคนแพร่จังหวัดแพร่ครับเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนผีประจำตระกูลเขาอะนะเหมือนเจ้าในชุมชนน่ะใช่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 ผมลืมบอกไปคือเหมือนประมาณว่าเป็นผีประจำตระกูลเป็นปู่ย่าเนี่ยประจำตระกูลใช่ประจำตระกูลอะไรเงี้ยใช่อย่างเช่นตอนแม่ป๋าอยู่กรุงเทพแล้วมีเรื่องอะไรที่คับข้องใจอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกถึงสิ่งที่เขาเคารพตั้งแต่เด็กอ่ะเหมือนจ้ำบ้านจ้ำอาจจะนึกถึง
ศาลพระเจ้าจางวางเหมือนกันใช่แกก็จะนึกถึงพระเจ้าอะไรของแกสักองค์นึงอ่ะแล้วก็อธิษฐานแล้วมันก็จะขี้คลายเหมือนที่จ้ำเล่าใช่ผมงงว่ามันขี้คลายนี่แหละครับตัวที่แบบว่าอะไรที่มองไม่เห็นแล้วมันทำไมมันมันขี้คลายได้เนาะนั่นแหละใช่ใช่เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องหนักๆเลยนะเรื่องหนักๆเลยนะที่แบบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต้องพึ่งตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละใช่แล้วก็คลายจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแปลกโอเคใช่ครับใช่ฟังสนุกฟังเพลินเลยโอเคครับจ้ามขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ฟังท่านด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของพี่แทนพร้อมๆกันพี่แทนสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาแล้วเรื่องนี้เรียกว่าเคลื่อนมาหลายรอบมีเรื่องอื่นมาแทรกก็เรื่องนี้ก็เรื่องเพื่อนนะใช่ใช่ที่พี่ทานเกริ่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้จะแต่ยังไม่ได้เล่าสักทีมีเรื่องอื่นมาแทรกเราก่อนนะฮะโอเคชดาหลอนซ่อนวิญญาณได้เลยพี่ทานเชิญครับเพื่อนผมคนนี้คุณพ่อก็เป็นคนจีนคนจีนกวางตุ้งไม่ใช่จีนแต้จิ๋วครับเขาจะฟังภาษาแต้จิ๋วไม่รู้เลยแล้วก็เมื่อก่อนอู่ซ่อมรถเขาเนี่ยจะดังมากบอกให้ได้ว่าอยู่ใกล้ๆทองหล่อเยื้องๆกับทองหล่อแล้วเคยถามป้าออสทีนึงบอกว่าป้าออสทันเที่ยวทอรัสทันเพื่อนผมคนนี้อาถรรพ์มากเลยเปิดผับชนกับทอรัสเอาอีตรงอู่ป้าเขานั่นแหละคือโมดิฟายกลายเป็นผับชื่อน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งไม่รู้ป้าเคยไปเที่ยวไหมลงท้ายด้วยคอนเสิร์ตฮอลล์เคยไมเคิลว่องเคยจ้างแต่เขากล้าจ้างไมเคิลว่องคุณลองคิดว่าแพงขนาดไหนเป็นดาราฮ่องกงข้างในจะเป็นสเตเดียมนะพี่บรรยากาศแบบแล้วมองลงมาบทข้างล่างเวทีเคยไหมเคยไปไหมข้างหน้าที่จอดรถกว้างๆหน่อยเคยนั่นแหละของเพื่อนผมอ๋อเหรอเพื่อนผมคนเนี้ยที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังแล้วคนที่เป็นเจ้าของชดาเนี้ยเป็นสมาชิกตีแบดมินตันของที่นี่บาออสอาจจะไม่รู้ว่าหลังผับอันเนี้ยเมื่อก่อนคือคอร์ตแบดมินตันของเขาเขารักแบดมินตันมากเทนนิสก็ไม่เล่นแล้วตรงผับที่ป้าออสเคยไปเมื่อก่อนคืออู่ซ่อมรถยุโรปนะเขาไม่ซ่อมรถญี่ปุ่นคือยี่ห้อดังๆเขาซ่อมได้หมดคือป้าเขาแล้วเป็นใช้ชื่อภาษาจีนด้วยอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เขานะอย่างอึ้งกิมกี่เงี้ยคนจะรู้จักเลยป้าออสรู้ใช่ไหมรู้ฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่เขาไม่ได้ชื่ออึ้งกิมกี่นะก็เป็นยี่ห้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นคอนโดที่เขาสร้างขายป๋าต้องคิดดูว่าที่ตรงนั้นน่ะป๋าออดว่าแพงนะแพงมากเขาเป็นคนจีนที่เก็บหอมรอมริบซื้อที่ติดริมถนนแล้วเยื้องกับซอยทางหล่อเนี่ยแล้วไม่ใช่น้อยๆนะ16ไร่ป๋าออดว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวนี้โอ้หลายพันนะพี่ไม่ใช่พันบาทเดี๋ยวคนจะฟังแหมพันนึงฉันก็ซื้อว่าหลายพันใช่ใช่ก็คือเพื่อนผมคนนี้เขาจะเป็นคนจีนกวางตุ้งก็คือป้าเขาอะคืออากงเขาเนี่ยมาจากมาเก๊าเขาก็จะพูดเป็นลักษณะคือตัวเขาเนี่ยคนจริงมาตุ้งเวทถ้าลูกชายคนโตเขาจะชื่อเกี้ยวอาเกี้ยวแต่คนไทยเวลาเรียกอะเรียกไอ้แก้วเพราะเขาฟังแล้วก็จะเพี้ยนไงในเพื่อนๆที่เรียนหนังสือด้วยกันจะเรียกมันไอ้แก้วไอ้แก้วแล้วทีเนี้ยมีอยู่ทีนึงคุณแม่ผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเอารถไปเช็คหน่อยอะไรต่ออะไรคุณแม่เขาจะใช้รถตู้อยู่แล้วรถตู้จะเป็นรถยุโรปยี่ห้อหนึ่งอ่ะสีดำคนขับรถผมก็จะแนะนำว่าไปที่ไอ้แก้วนี่แหละเพราะว่ามันจะดูแลดีอะไรต่ออะไรทั้งรถคุณพ่ออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาก็จะดูแลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอไปนั่งรอรถเนี่ยป้าออสผมไปเห็นรูปหนึ่งผมก็ตกใจคือเขาถ่ายกับไมเคิลว่องตอนนั้นเขามาจ้างเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมสมัยนั้นอ่ะแล้วตัวเขาก็ถ่ายรูปแล้วจะมีผู้หญิงคนนึงเกาะไหล่อยู่กับไมเคิลบอกอีกข้างหนึ่งหูสวยมากป้าออสคือสวยมากอ่ะปีนั้นประมาณปี38ถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดเนี่ยต้องขอโทษด้วย
3839อะไรตอนนั้นไมเคิลหว่องกำลังออกอัลบั้มของค่ายหนึ่งอ่ะกำลังดังอ่ะป้าออสเป็นดีเจอยู่ป้าออสก็จะรู้ว่าเนาะฉันมาไกลโอ้โหจำชื่อเพลงได้อีกมีแฟนตัวจริงครับเขาเกิดไล่ๆกับป้าออสไมเคิลหว่องเขาแก่กับป้าออส3ปีเองฮะใช่แล้วก็สาวๆกรี๊ดกันจังไอเด็กคนนี้คือเด็กคนไทยที่ไปตีแบดนั่นแหละแล้วก็คือชื่อหนุ่ยผมก็บอกเอ๊ะไอเด็กคนนี้มันทำไมมาได้ถ่ายกับประกบไหมคุณบอกว่าโอ้มาตีเทนนิสที่นี่ประจำแต่อุ้ยอย่าพูดเรื่องมันเศร้านี่กูยังไม่ได้เอารูปออกเลยเขาเสียไปแล้วเนี่ยผมก็ตกใจอุ้ยมันยังอยู่ในกรอบรูปตั้งอยู่บนโต๊ะที่ทำงานเลยอ่ะก็มันไมเคิลบอกกับผลงานที่เขาเนื้อออกไปที่เขาจ้างเขาเรียกศิลปินมาเขาจะเก็บสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีเป็นมือถืออย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นทำเป็นอัลบั้มมาป้าออสใช่ไหมแล้วรูปที่เขาอัดขยายใหญ่ใครดังก็จะขยายใหญ่ติดวางอยู่บนเคาน์เตอร์เขาอะไรเงี้ยแล้วบอกอุ้ยเสียไปแล้วเนี่ยแม่งหน้าสงสารอะไรเงี้ยแล้วผมก็มองอุ้ยสวยขนาดนี้ทำไมอายุสั้นอย่างไรอย่างนี้บอกอุ้ยไม่ใช่ผู้หญิงนะบอกเฮ้ยอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยผู้หญิงสวยด้วยอะไรเงี้ยบอกจริงๆตอนแรกกูก็ไม่รู้มาตีแบดทุกเย็นเงี้ยกูก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายแล้วก็เรียนกรมศิลป์คือพูดอะไรเพื่อนผมไม่ไอ้แก้วบอกเลยแบบเสียงก็เป็นผู้หญิงหมดมือเท้าเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวยมากครับก็มารู้ทีหลังเขาเรียนอยู่กรมศิลป์แล้วในกรมศิลป์ปีสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวที่เป็นนางสีดาจะต้องใช้เด็กคนนี้คนเดียวเท่านั้นก็คือพูดง่ายว่าคือของกรมศิลป์เลยวิไลเมื่อก่อนเป็นคือวิไลนาฏศิลป์ใช่ไหมกรมศิลปากรอยู่ตรงเชิงสะพานปิ่นเกล้าอ่ะด้านนู้นอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาก็เริ่มเล่าให้ผมฟังบอกว่าเด็กคนนี้ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมในยุโรปแทบทุกประเทศเลยอเมริกาเยอรมันอะไรคือถ้ามีเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นกรมศิลป์เนี่ยจะเสียไปแล้วอาจารย์คนนี้เอ่ยชื่อก็ดังแหละแต่อย่าไปเอ่ยชื่อแกเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกที่ว่าน้องคนนี้ที่ว่าสวยเนี่ยก็คือชื่อหนุ่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นสมาชิกเพราะตกตอนเย็นเลิกเรียนมาเขาจะมาตีแบดมินตันที่นี่จนถึง 2-3 ทุ่มก็จะรู้จักกับไอ้แก้วนี่เป็นอย่างดีคุยล้อคุยเล่นกันอยู่เรื่อยเซลกันอยู่เรื่อยวันนั้นในคืนว่องมาเขาก็เลยจะขอถ่ายรูปด้วยที่เขาติดอยู่ในฟรีมานั้นพอเสร็จแล้วป้าป้าออสทีเนี้ยได้เป็นทูตวัฒนธรรมไปแสดงโขนตอนนางลอยเพราะต้องรู้คือนางลอยเป็นยังไงพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือตัวที่จะไปเล่นเนี่ยก็คือบอกชื่อประเทศเนาะก็คือไปเล่นเดนมาร์กที่โคเปนเฮเกนครับพอไปเล่นเนี่ยมันจะเล่นทั้งหมด7วันบอสแล้ววันละรอบเดียวคือตอนรอบค่ำคือ2ทุ่มก็เล่นมาอยู่1 2พอวันที่3ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีฝรั่งทะลึ่งมาแซวมาถามแบบพนักงานข้างหน้าอะไรต่ออะไรมันเป็นเทเตอร์ใหญ่ไงบอกมาให้อยากคุยกับนางเอกจังเลยฮีโรอีนอยู่อ่ะที่เป็นตัวนางสีดามันก็ฟังไม่รู้หรอกแต่มันรู้ว่าสวยแล้วมันก็ชอบมันก็เด็กเป็นเด็กวัยรุ่น2คนนะจะขอคุยด้วยอย่างงู้นอย่างงี้อาจารย์ที่เขาคุมไปก็บอกเอ้ยอย่ามาคุยเลยเขาไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเขาเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างกระดาหรืออู้จะมาโกหกคนไทยนี่กันท่าเนาะก็คงแบบว่าเป็นนิสัยเป็นชาวตะวันออกคือไม่ให้ผู้หญิงคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บป้าออสมันรออยู่มันรู้ไงคือพนักงานเวลาเลิกเนี่ยเขาไม่ได้เลิกข้างหน้าเขาต้องออกข้างหลังโรงและไอ้ข้างหลังเทียเตอร์อันเนี้ยมันก็จะเป็นช่องเล็กๆประมาณสัก3เมตรแล้วก็เดินออกไปสู่ถนนใหญ่แล้วข้ามไปถนนแล้วก็ถึงเดินไปที่พักเพราะที่พักไม่ไกลจากเทียเตอร์อันนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บลืมเล่าไปบอกว่าโขนตอนนางลอยเนี่ยก็คือตัวที่เป็นนางเบญจกายตอนจะแปลงร่างเป็นนางสีดาเนี่ยเขาจะใช้อาจารย์สุวรรณาอีกคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์แต่อายุไม่เยอะนะประมาณ3-32ที่ไอ้แก้วมาเล่าให้ฟังบอกว่าก็คือเวลาตอนแปลงกายเสร็จเนี่ยก็คือจะเป็นนางสีดาก็จะใช้ไอ้เจ้าหนุ่ยครับไม่ออกไหมเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นนางสีดาที่ลอยน้ำใช่ไหมในบทเราไม่เจนคือลอยน้ำว่าทำว่าเป็นลอยน้ำตายทีนี้มันเป็นลอยผิดที่เป็นลอยทวนน้ำไงทีนี้เขาก็ใช้เครื่องมงเครื่องมือก็ทำเป็นโฟมทำอะไรแล้วก็เหมือนขอนไม้ลอยมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนขอนไม้แล้วเขาก็ทำเครื่องอะไรเรียบร้อยก็มีลูกหล่อทีนี้พอวันที่สามเนี่ยปรากฏเวรที่จะเก็บ
ของเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรมันเป็นของเพื่อนผู้หญิงครับชื่อป่าป้าบอกเฮ้ยหนุ่ยเดินกลับไปพักผ่อนก็ได้เดี๋ยวกูเก็บเองแล้วก็หนูตามไปมึงอย่าลืมซื้อของกินไปด้วยนะอย่างงี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือที่แวะตามทางปรากฏว่าไอ้เจ้าหนุ่ยเนี่ยเขาออกไปแล้วเขาก็เดินเลาะเลาะเลาะปรากฏว่าอ๋อดวงมันจะเคราะห์ร้ายไอ้เด็กสองคนที่มันหืนๆที่มันเข้ามาแซวตอนที่ตอนเช้ามันมาดักรอข้างหลังป้าออสมันก็นึกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แซวนู่นแซวนี่แต่มันมีข้อเสียคนไทยอ่ะชอบใส่เฟอร์นิเจอร์คือฝรั่งเขาจะไม่ค่อยใส่ทองแบบเป็นทองร้อยทองอลามนึกออกใช่ไหมเขาจะใส่เป็นทองเคแต่ไอเนี้ยเขาใส่ทองในคอบาทนึงข้อมือบาทนึงแล้วก็แหวนอีกมันแทนที่มันจะมาแซวดีๆมันกลายเป็นเอามีดจี้เอาทรัพย์สินมันก็ดึงทึงกันไปทึงกันมาปรากฏไอ้นี่มันก็เหมือนสู้มันไม่ให้อ่ะมันก็กระชากสร้อยไปแล้วมันก็จะดึงข้อมืออีกอะไรเงี้ยสู้ไปสู้มามันก็เอามีดมาจากกระเป๋าอ่ะแทงที่คอกับแทงที่ราวนมฟุบไปตรงนั้นเลยเป็นชุดนักศึกษาคือเสื้อขาวกางเกงดำเขายังแต่งเหมือนสภาพนี่เป็นผู้ชายอยู่นะเวลาเป็นชุดนักศึกษาสมัยนั้นก็ไม่ให้แต่งผู้หญิงนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี้ยอะไรเงี้ยฟุบเสร็จมันก็ปลดเอาทรัพย์สินแล้วเผอิญว่าไอ้ข้างหลังเธียเตอร์เนี่ยมันจะมีที่ทิ้งถังขยะเป็นเหล็กเป็นถังเหล็กเป็นเหมือนกับไอ้รถสีเขียวของเราอาจจะเหมือนถังข้างหลังอ่ะมันเอาไปหมกแล้วเอาถุงดำมาปิดดอกไม้เหมือนหมกศพอ่ะปิดแล้วมันก็รีบวิ่งออกไปแล้วก็แบบคือเรียกแท็กซี่ไปเลยไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องไอ้ปานี่เก็บข้าวเก็บของตามหลังไปเรื่อยประมาณสักชั่วโมงก็เดินกลับไปโดยไม่รู้เรื่องก็ไปที่ห้องพักปรากฏพอเปิดประตูปุ๊บไอ้หนุ่ยเนี่ยนอนหันหลังเห็นนะอยู่บนที่นอนนั่นแหละที่นอนที่พักอะต้องหันหลังแต่ในขณะที่ความจริงเธอถูกหมกไว้ในถังขยะถูกฆ่าไปแล้วไอ้นี่ไม่รู้อะตามอีกชั่วโมงนึงอะประมาณสามทุ่มกว่าเขาบอกหนุ่ยมึงซื้อกับข้าวมาป่ะมึงก็พูดสั้นๆคำเดียวเปล่าเหนื่อยจะนอนอย่าปลุกอันนี้ก็เห็นเพื่อนเหนื่อยเนาะตัวเองก็พอกินมามั่งแล้วก็คือกลัวเพื่อนจะหิวอะไรแล้วมันกินอะไรยังกินแล้วมันก็พูดสั้นๆเนาะแล้วมันก็ไอเนี่ยมันก็บอกปิดไฟมันก็สั่งให้เพื่อนมันไอ้นี่ก็เข้านอนแล้วก็ปิดไฟโดยไม่รู้อะไรปรากฏว่าตื่นสายเพราะว่าเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาจะซ้อมบ่ายโมงแล้วก็เล่นตอนทุ่มนึงอะไรเงี้ยมันก็ตื่นมาประมาณสามโมงปรากฏไม่มีหนุ่ยแล้วเพราะผมก็พับเรียบร้อยที่นอนที่พักจัดให้ก็นึกในใจนะคงไปหาเพื่อนอีกห้องนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับเสร็จแล้วไปปุ๊บไปตอนเย็นไปจะไปซ้อมปรากฏว่าไม่มีหนุ่ยมาซ้อมไม่มีหนุ่ยมาซ้อมอาจารย์ก็ด่าอาจารย์ที่คุมมาอะไรวะมาที่สองวันแม่งไปนู่นไปนี่แล้วก็ไม่บอกแล้วมันไปเดี๋ยวมันลงมันหลงแล้วมันจะทำยังไงเพราะว่าที่เดนมาร์กเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาเดนิสพูดภาษาเหมือนแค่ภาษาเยอรมันของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอาจารย์มันคงไปซื้ออะไรต่ออะไรมั้งไอ้ปลาเพื่อนผู้หญิงเขาก็พูดอย่างนี้เนาะเธอกำลังด่าบอกเนี่ยเดี๋ยวหกไอ้ก่อนหกโมงมันต้องมาแต่งหน้านะเว้ยเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ทันเพราะชุดไทยแต่งนานอะไรอย่างนี้ไงรอแล้วรอเล่าจะเหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงจะเล่นไอ้หนุ่ยก็ไม่มาป่าเริ่มกระสับกระส่ายแล้วเพื่อนซีเพื่อนอีก2คนก็เริ่มกระสับกระส่ายบอกป่าหาจะทำยังไงวะตัวนางเอกไม่มาอาจารย์เขาก็เล่นเป็นนางมนเล่นเป็นนางเบญจกายไม่ใช่แล้วบอกมันมีเพื่อนอีกคนที่เล่นได้มันก็ยังไม่ได้ซ้อมบอกเออเอายังไงขณะที่พูดกันไปพูดกันมาปรากฏหันไปอีกทีที่กองเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ครับไอ้หนุ่ยแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วใส่ชุดเรียบร้อยด้วยแต่ไม่ใส่ชฎาตอนนึกออกไหมเขารวบผมข้างหลังไม่ยาวมากอ่ะสมัยก่อนเขาเรียกผมแล้วใส่แล้วก็นัดหนังยางกำลังเอื้อมมือไปหยิบชดาแล้วก็ยกมือไหว้กำลังจะใส่โอ้โหไอ้ตาโคตรดีใจโอ้ยแล้วมึงไปแต่งหน้าที่ไหนวะหน้าเนี่ยต้องแต่งเป็นชั่วโมงเลยมึงไม่มาบอกอุ้ยกูแต่งอยู่ข้างหลังมึงไม่เห็นเครื่องไอ้เนี่ยชุดที่แขวนอยู่อ่ะมันบังก็พูดอย่างนี้นะแต่หน้ามันไม่ยิ้มนะมันพูดอ่ะมันพูดเสร็จปรากฏวันนั้นนะสิ่งที่สังเกตแล้วป่าเริ่มสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างก็คือว่าระหว่างที่หนุ่ยกำลังแต่งตัวเนี่ยมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นคาวเลือดอะไรเงี้ยฟุ้งไปทั้งข้างหลังเลยซึ่งปกติ
ในนั้นเขาจะใช้แอร์รีเฟรชเชอร์ไอ้ปลาบอกว่าเป็นกลิ่นกุหลาบแต่มันกลิ่นคาวแรงมันก็มองเอ๊ะมันมาจากไหนว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่คิดอะไรปรากฏว่าวันนั้นอ่ะไอ้อะไรอ่ะไอ้รถที่ทำเป็นขอนไม้ที่ลอยอ่ะปรากฏว่าล้อพังปะออสเครื่องมือไม่ทำงานที่ใช้เอ็นดึงลากมาอีกข้างหนึ่งอ่ะทำเป็นฉากน้ำอ่ะไม่ทำงานปรากฏไอ้หนุ่ยบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูจัดการเองมันก็พูดกับไอ้คนที่เป็นช่างที่ไปด้วยนะทำปรากฏปะออสอยู่ดีๆตัวมันอ่ะก็นอนเหมือนพระพุทธไสยาสตอนเป็นฉากที่แปลงตัวมันลอยได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องแม้ฝรั่งก็คือฮาตื่นเต้นกันใหญ่โอ้ลอยได้เองโอ้คนไทยทำเทคนิคเก่งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจนกระทั่งงานเลิกหนุ่ยเขาบอกว่าเฮ้ยกูกลับก่อนนะเขาถอดชุดแล้วมันก็เอาไอ้ชดาเนี่ยไปเสียบไว้ไอ้ที่วางชดาอย่างเก่าแล้วก็รีบเดินออกไปก่อนเพื่อนบอกเอ้ามึงจะรีบไปไหนบอกเออกูง่วงแล้วกูจะรีบไปนอนเสร็จแล้ววันนั้นคือย่างเข้าวันที่3พอวันที่3ปั๊บผมตัดภาพมาที่กรุงเทพก่อนปรากฏแม่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของเรียนอนุบาลอยู่ซอยสุขุมวิท24ท้ายซอยซึ่งโรงเรียนอันเนี้ยขายไปแล้วเป็นคอนโดเหมือนกันปรากฏว่าป้าจิตคนที่เป็นคนแบบทำกับข้าวที่นู่นอ่ะประมาณตีห้าของวันรุ่งขึ้นวันที่4ของอีกวันหนึ่งปรากฏแม่หนุ่ยเนี่ยฝันน่ะคือเหมือนกับฝันร้ายเขาก็บอกเขาก็เล่าให้ฟังบอกทำนองที่ว่าบอกว่าเห็นหนุ่ยลำอยู่ที่ต่างประเทศแต่ปรากฏถ้าทั้งชดาทั้งชุดไทยอ่ะป๊อดมันปกติเป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็ชดาสีทองใช่ไหมครับทั้งชุดเป็นสีดำหมดเลยลำในความฝันแล้วเป็นเวลาตีห้าด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมรู้ว่าตีห้าลำอยู่แล้วร้องไห้แล้วน้ำตาเป็นเลือดออกมาโอ้แม่เขาตกใจตื่นขึ้นมาพอตกใจปั๊บปรากฏกิ่งหน้าบ้านดังเหมือนคนกดน่ะตอนนึกออกไหมครับซึ่งเป็นเวลาตีห้าเขามาดูนาฬิกาแล้วปรากฏว่าป้าที่เป็นแม่บ้านเขาก็บอกว่าคุณนายทำไมคุณหนุ่ยกลับมาแล้วล่ะเนี่ยยืนรออยู่หน้าประตูใส่เป็นชุดนักศึกษาแล้วก็ลากกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแม่เขางงบอกว่าไปอาทิตย์นึงทำไมวันที่4มันกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เดินก้มหน้าลากกระเป๋าแก๊กแก๊กแก๊กไอ้ยายแม่บ้านก็นำทางมาเหนื่อยมั้ยคะเดี๋ยวทำข้าวต้มให้กินดีกว่านะอะไรเงี้ยเขาบอกหนุ่ยเหนื่อยเดี๋ยวหนุ่ยขึ้นไปนอนนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พูดกับแม่เขาขึ้นไปแต่แม่เขาได้ยินการพูดคุยกับป้าที่เป็นแม่บ้านนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมพอขึ้นไปปุ๊บเสียงวางกระเป๋าเสร็จแล้วห้องอยู่ข้างบนแต่แม่ห้องเขาไว้อยู่ข้างล่างครับเขาก็บอกพี่ทำกับข้าวอะไรให้หนุ่ยมันกินนะตอนเช้าอะเดี๋ยวจะได้ถามมันว่าทำไมจะกลับมาเร็วผิดปกติหรือมีเรื่องอะไรไปทะเลาะกับใครหรือเปล่าพอเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หน่อยๆนะอารมณ์ติดๆหน่อยศิลปินพอเสร็จแล้วปุ๊บตอนเช้าเนี่ยจะขึ้นไปปลุกตอนประมาณ9โมงปรากฏไม่มีคนอยู่กระเป๋าที่ลากมาก็ไม่มีคือสภาพก็เหมือนแบบที่แม่บ้านเขาเก็บไว้เรียบร้อยเลยแม่บ้านก็งงเอาข้าวต้มขึ้นไปเลยก็ลงมาบอกเอ้าคุณหนุ่ยไม่รู้ไปไหนละก็ตีห้าเขาว่าเป็นคนไปเปิดรับเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏกำลังงุนงงอยู่ว่าโทรศัพท์ทางไกลมาจากเดนมาร์กมาแจ้งแล้วว่าเจอศพอยู่ข้างหลังคือตำรวจมาแล้วอะไรแล้วบอกที่ค้างไปอีกคืนหนึ่งก็ไม่ได้กินเพราะที่นั่นตอนนั้นหนาวมากมันใกล้ปีใหม่อุณหภูมิมัน2องศา1องศาเองมันก็เลยไม่เน่าปรากฏว่าแต่ไอ้คนที่เห็นน่ะคือพนักงานเก็บขยะมันไปเก็บครับพอไปเปิดถุงดำมันก็เลยเห็นมันก็เห็นเป็นคนเอเชียมันก็เลยเรียกคนเลยก็แตกตื่นไอ้ปลาที่เป็นเพื่อนร้องไห้โฮเลยเห็นสภาพศพเพราะเลือดเต็มตัวเลยแทงใต้ราวนมแล้วก็แทงคอแต่สิ่งที่แม่เขาเห็นคือวิญญาณที่มาปรากฏว่าอาจารย์คนนี้ที่เสียชีวิตแล้วคนนี้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่สมัยนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อสุดาวันหรืออะไรไม่รู้เล่นแทนคนนี้สวยแล้วเคยฝึกนางสีดามาแล้วก็เลยเล่นปะออสสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าไอเนี่ยเล่นไม่ได้เป็นสุขเลย
แล้วลำไม่ถูกด้วยลำงะงะงะกับผิดหลายครั้งแล้วตาก็เหม่อมองขึ้นไปบนชั้นลอยข้างบนปรากฏถึงรู้ตอนหลังว่าอะไรรู้ไหมป้าออดมันบอกว่ามันเห็นไอ้หนุ่ยเนี่ยยืนมองมันอยู่ข้างบนใส่ชุดนักศึกษาแล้วเปื้อนเลือดคือมองจ้องลงมาข้างล่างที่มันลำอยู่อ่ะแล้วพอลำเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมถอดชดาไม่ออกเพราะชดานี่เป็นชดาของไอ้หนุ่ยที่มันรักแล้วมันใส่ของมันเวลาลำมันมีที่วางอ่ะป้าออดที่วางชดาเห็นไหมเป็นแท่นแล้วก็เอาชดาครอบแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกระถางสังกะสีกลมๆป้าออดนึกออกไหมสมัยก่อนเนี่ยมันจะครอบปรากฏมันเอาของไอ้หนุ่ยมาใส่เพราะมันต้องเล่นเป็นตัวสีดาแทนครับศพมันก็ไปอยู่โรงพยาบาลรอเขาเรียกอะไรนิติที่นู่นน่ะนั่นอยู่อะไรว่าใครอะไรยังไงสืบสวนอยู่ปรากฏตอนเลิกร้องมันโวยวายถอดไม่ออกต้องไปถอดที่โรงพยาบาลก็ถอดไม่ออกขนาดหมอที่นู่นรู้ไหมทำยังไงอาจารย์ใหญ่ที่เขาไปคุมการแสดงเนี่ยเขาต้องว่าคาถาแล้วขอจุดแบบว่าขอเลยคือขอเลยว่าขอให้ถอดออกถอดไม่ออกดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกไอ้นี่เจ็บร้องโวยวายเหมือนมันรัดหัวอยู่เลยอ่ะซึ่งปกติหลวมนะขนาดบอกว่าหัวหนุ่ยใหญ่กว่ามันต้องเอาผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆพับๆแล้วยัดไททอยให้แน่นแต่มันกลายเป็นถอดไม่ออกถอดผ้าแล้วก็ถอดไม่ออกแล้วแม่ก็แบบไม่เชื่องอ่ะพอบอกอุ้ยอาจารย์เอาอะไรมาพูดเมื่อเช้ามืดแต่มันยังมาแต่นี่ไม่รู้ไปบ้านเพื่อนหรืออะไรไปยังไงไม่รู้เนี่ยยังไม่เจอเราบอกไม่ใช่ศพอยู่จะกำลังจะติดต่อเอาศพกลับอะไรเงี้ยโอ้โหแม่เป็นลมล้มตึงเลยก็แสดงว่าวิญญาณลูกกลับมาแล้วใช่ใช่แล้วปรากฏว่าปากซอยโรงเรียนเขาเนี่ยมีแม่ค้าปลาต้องโกออกไปซื้อปลาต้องโกทุกวันจนแม่ค้าต้องเอาลูกชายมาขายแทนน่ะโอ้คือเดินเหมือนเดินออกมาจากถนนแล้วก็มาขอซื้ออย่างเงี้ยตอนแรกอีแม่ค้าก็ไม่รู้ก็นึกไม่รู้ว่าตายเพราะตอนหลังอ่ะคนในบ้านจะไปเผาอ่ะใส่ชุดดำหมดเขาถึงถามแม่บ้านบอกว่าเอ้ยไปงานศพใครบอกงานศพคุณหนุ่ยบอกบ้าเมื่อเช้ายังเมื่อเช้าวานยังมาขอซื้อเลยแต่ฉันนะไอ้น้ำมันที่ยังไม่ร้อนที่ยังไม่ได้ทอดฉันก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ทอดเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงค่อยมาซื้อแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนั่นน่ะบอกป้าเขาตายเดี๋ยวอาทิตย์นู้นแล้วนี่ศพมาถึงเมืองไทยกำลังจะเผาวัดทองตอนนั้นโอ้ยเย็บป้าบอกกูโดนสองรอบแล้วบอกไอ้ตีมึงมาทอดทีเย่ป้าเลยแม่มาทอดทุกวันนี้คือลูกชายทอดแทนไปเลยจนถึงทุกวันก็คือแบบกลัวไงพี่แทนสุดท้ายอ่ะกลับไปที่เดนมาร์กอีกรอบพี่ชดาถูกถอดยังไงขอเนี่ยไม่อาจารย์ที่เขามาอาจารย์ใหญ่ที่เขามาคุมการแสดงอ่ะเขาขอเลยเงี้ยขอกับใครเขายกมือไหว้เขาพูดคาถาอะไรไม่รู้เขาเป็นอาจารย์กรมศิลป์ก็มีคาถาพวกครูพวกพ่อแก่พวกนี้ไงเขาก็เลยขอเหมือนคุยอ่ะมันคุยแบบว่าขอใช่นะเพราะคนเขามาแสดงแทนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนหวงของอ่ะคือไงวะอ๋อคือบอกกับหนุ่ยใช่ไหมคือไปใส่ชุดเขาไอ้เสื้ออาจจะเป็นคนละตัวได้แต่นึกออกไหมชดามันเป็นยอดแหลมถูกไหมก็ไปเอาของเขามาใส่ของหนุ่ยมาใส่เขาบอกเด็กคนนี้สวยมากเหมือนผู้หญิงเลยเขาบอกดูไม่รู้เลยเท้าเล็กมือเล็กเพื่อนผมเนี่ยไอ้แก้วบอกเลยแก้วบอกว่ามาตีทีนี้ตอนแรกกูยังจะจีบแต่กูนึกว่าผู้หญิงแล้วจนเพื่อนผู้หญิงของเขาบอกเลยบอกหนุ่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะหนุ่ยเป็นผู้ชายแต่เหมือนเกิดผิดร่างคือแปลกนะบ้านเขาอะพ่อเป็นครูแม่เป็นครูแล้วพี่ชายเป็นทหารแต่ตัวเขาว่าเหมือนผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆแล้วตัวเล็กด้วย160กว่าเองเพื่อนบอกอะบอกตัวก็ไม่ใหญ่มือเท้าเล็กนิดเดียวแล้วหน้าหวานหน้าสวยขนตางอนเจ๊งเลยว่าอย่างเงี้ยก็คือถึงไปเรียนกรมศิลป์ไงขอแม่ไปเรียนกรมศิลป์ไงพอดีบ้านก็เป็นโรงเรียนสอนอนุบาลด้วยนะก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะได้เอากลับมาดูแลโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกเขาถูกฆ่าตายซะก่อนจับได้ไหมที่นู่นโดยฝรั่งจับได้ไหมได้โอ้โหฝรั่งก็จับแป๊บเดียวเขาก็จับได้เขาบอกตอนแรกก็คิดว่าจะจีเป็นผู้หญิงจริงๆแต่ไปเห็นทรัพย์สินเนี่ยคนไทยอ่ะชอบใส่ทองไงใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ตามภาษาแบบเด็กเหมือนกับรักสวยรักงามเนาะก็อยากซื้อไอ้นู่นไอ้นี่แหวนสองวงคนไทยก็ชอบใส่แบบอลาอารามไงเขาไม่ได้เหมือนฝรั่งแบบว่า
ใส่เส้นเล็กๆจี้ๆพองามคุณไทยโอ้โหบางทีสร้อยเส้นเบลเลอร์อะไรเบลเลอร์ที่ผมเคยเล่ากับคุณป๋องสมัยแรกๆทีนึงอ่ะที่มารับเช็คอ่ะอันนี้ก็เรื่องจริงเพราะทุกเรื่องเนี่ยผมจำได้แม่นเท่าไหร่ป๋องรู้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องจริงไอ้นั่นก็ไปติดต่องานเป็นสาวประเภท2มันใส่ทองแม่ง8บาทปรากฏไปเจอเด็กผู้ชายนี่ผักแอลกันไปแอลกันมาไอ้นี่ก็ทำเป็นมานอนปรากฏแทงตายซะคืนหนังสือพิมพ์เลยเป็นในซอยรัชดาคอนโดนั่นน่ะคอนโดยังอยู่เลยนั่นแหละก็ยังเล่าให้ป้าออดฟังเลยยิ่งแล้วถ้าเป็นยุคนี้ก็ยิ่งอย่าใส่เลยนะเพื่อนๆนวิรันนะยุคนี้มันลำบากไอ้นั่นกลางคืนก็แต่งผู้หญิงไงใส่วิกหน้าม้าแล้วก็ใส่ทอง2เส้น3เส้นเขาได้สปอนเซอร์เขาส่งนางงามเขาก็ใส่เยอะก็โดนโดนค่านี่ก็เหมือนกันพอมันเห็นเป็นมีข้อมือมีแหวนมีอะไรปุ๊บแล้วมันเป็นฝรั่งตัวใหญ่นึกออกไหมป้าออสแล้ววัยรุ่น2คนหืนๆทะลึ่งหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยเอามีดมีดปลายแหลมที่พอไอ้นี่ดิ้นส่งเสียงจะร้องมันก็เลยปิดปากมันแทงคอแทงราวนมเลยแล้วมันก็เอาศพหมกถังขยะเอาถุงดำมาปิดจนอีกวันนึงอ่ะไอ้อะไรพนักงานเก็บขยะมันมาเก็บใช่ไหมมันก็ต้องดึงเอาถุงออกมันก็ต้องเห็นศพเป็นศพคนเอเชียนะแต่เพื่อนมันก็โวยวายไปบอกตำรวจก็มันก็อยู่หลังเทเตอร์นั้นน่ะเขาก็เลยไปถามเคาะประตูถามเทเตอร์บอกว่าคุณมีพนักงานหายไปหรือเปล่าเป็นเรื่องเลยไอ้ปลาไปดูร้องไห้โฮเลยคือเพื่อนมันไงเพื่อนมันที่ถูกฆ่าแต่เพื่อนเพื่อนเห็นก่อนหมดเลยนะพี่แทนใช่เห็นมาแต่งตัวไม่วันที่ตายไปแล้วมาลำรอบนึงแล้วไงใช่ใช่พี่มาลำรอบแล้วแล้วก็โหแล้วตอนที่เขาลอยตัวเพื่อนไม่สงสัยเหรอเฮ้ยมึงทำยังไงก็สงสัยโอ้ฝรั่งตบมือกันเกียวมันบอกว่าเฮ้ยมันใช่สลิงหรออะไรเงี้ยสลิงที่นี่เขาไม่ได้เตรียมให้และเครื่องอันนั้นก็ยังเสียอยู่ก็อาจารย์น่ะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ยังบอกเอามึงก็ลำออกมาก็แล้วกันเพราะฉีดไดไอซ์ก็แบบมึงก็เหมือนลอยออกมาแล้วก็มาทำท่านอนนะแต่จริงๆในบทมันสมจริงสมจังคือมันต้องนอนแบบพระสายญาตินะนึกออกไหมนอนแบบเอามือเท้าแก้มอย่างเงี้ยคือต้องนอนมาเหมือนลอยทวนน้ำแต่ปรากฏว่าเครื่องวันนี้มันเสียวันที่3ปรากฏหนุ่ยลอยเองเลยลอยมาเลยทีนี้ของจริงลอยมาเองไอ้เพื่อนก็งงว่ามันลอยได้ไงวะใครเอาเซลิง3ท่อนมาลองหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไงแต่ก็ไม่มีอะไรพอเลิกแสดงอะไรเสร็จก็หายไปเลยคือบอกเพื่อนกลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอรุ่งขึ้นถึงรู้ไงพอเขามาถามว่าใครถึงรู้แต่เขาตายไปวันนึงแล้วครับครับแล้วก็มาปรากฏร่างตีห้าที่เมืองไทยมาหาแม่กลับบ้านครับโอ้โอเคพี่แทนครับสอนเลยชดาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชดานี่เยอะมากนะพี่แทนอันนี้ผมถามเป็นความรู้นะพี่แทนชดาเนี่ยสำหรับนางรำไม่ว่าจะตัวไหนนะพี่เขาคือของใครของมันเหรอพี่ไม่ผมไม่รู้นะผมไม่มีความรู้ด้านนาฏศิลป์แต่รู้ว่าอันเนี้ยหนุ่ยคือเขาจะเป็นตัวนางสีดาเลยไม่ว่าจะเล่นตอนไหนที่เป็นนางสีดาเขาต้องใช้เด็กคนนี้เพราะเด็กคนนี้สวยระดับดีสุดคือปีสุดท้ายปีที่4แล้วอาจารย์ที่เล่นเป็นนางเบญจกายเขาเป็นอาจารย์สอนรำคนนี้รำสวยอยู่แล้วครับอาจารย์วรรณาเนี่ยเขารำสวยอยู่แล้วแต่เขาเล่นเป็นนางมันโทบ้าอายุเขาเยอะไงใช่ไหมเขาก็จะต้องเล่นเป็นตัวแม่และหนุ่ยมันแค่20อย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่นเป็นตัวนางสีดาไงเป็นนางเอกแล้วแขนเขินอ่อนก็คือคนที่รักด้านนี้เนาะเขาก็จะมีพรสวรรค์ใช่โอเคพี่แทนเพื่อนผมก็เลยเล่าบอกว่าคือน่ากลัวเพราะว่าถามจากรูปมันนั้นน่ะมันก็เลยได้เรื่องหลอนเรื่องนี้ว่าอุ้ยจะเสียไปแล้วนะเนี่ยถูกฆ่าผมก็อุ้ยเด็กอยู่เลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าไปถูกฆ่าที่เดนมาร์กก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยเจ้าของโรงเรียนอนุบาลใกล้ๆนี่เองแม่เขาอะไรเงี้ยครับโอเคครับพี่แทนขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับเราไปกันยังสายต่อไปฮะใจพร้อมกายพร้อมหูพร้อมเราไปฟังเรื่องราวสยองขวัญกันต่อไปเรื่องนี้มีชื่อว่าที่ตรงนี้ของกูโอ้นี่เมื่อกี้เห็นพี่รถกับป๋าบอกว่าอุ้ยเรื่องนี้เยี่ยมยอดเป็นประสบการณ์ที่คุณหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นะทุกท่านเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ทุ่งนาครับในจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อสัก3ปีที่ผ่านมา
ตอนนี้คุณหนึ่งอยู่ในสายที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปรับสายจากคุณหนึ่งพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณตั้มที่ตรงนี้ของกูที่ว่าเนี่ยไปเจอมาเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมาเลยฮะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดนึงว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณหนึ่งเชิญฮะเริ่มเลยนะครับพอดีตอนช่วงปี62ใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ได้ทำงานอยู่กรุงเทพกับแฟนก็พอมีรายได้แล้วก็มีเงินเก็บแล้วก็ทีนี้พอเสร็จปุ๊บทางบ้านเนี่ยแถวบ้านกาฬสินธุ์ที่ตรงเนี้ยก็คือเขาโทรไปบอกว่าหน้าพื้นที่ตรงเนี้ยจะมีคนขายในพื้นที่ประมาณ7ไร่ขายในราคาประมาณ 500,000 เราก็ด้วยการที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วที่ตรงนี้มันก็อยู่บ้านเกิดของแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ใกล้ๆเราก็เลยตัดสินใจกันซื้อกันไว้ซื้อโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ดูที่หรอกครับแต่ที่ก็คือเรารู้แค่ว่ามันเป็นที่7ไร่โดยที่ว่าเรากลับมาเราก็มาดูนะครับโดยทำเลแล้วตรงหัวมุมมันก็จะเป็นต้นอะไรต้นดอกจันใช่ไหมครับต้นใหญ่ที่ว่ามันจะมีแตกกลางแล้วก็ข้างต้นดอกจันเนี่ยมันจะมีสระน้ำแล้วก็เป็นพื้นนาสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยแล้วก็อยู่ติดสะดวกสบายกับไม่ห่างจากตัวโรงพยาบาลประมาณไม่เกินกิโลครับแต่ทีนี้ก็คือเราก็สงสัยเฮ้ยทำไมราคามันถูกจังอะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เราก็ซื้อไว้พอซื้อไว้เสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบว่าปีนั้นที่เราซื้อไว้น่ะทางเจ้าของนาเขาก็ทำนาใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าคนเก่าเนี่ยเขาขอทำนาก่อนนะเพราะว่าทำนาทิ้งไว้เราก็เลยไม่มีปัญหาให้เขาทำไปเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรครับคือที่ตรงนี้เราก็ซื้อไว้พอหลังจากนั้นก็คือด้วยความที่แบบว่าตอนปี63ใช่ไหมครับตอนนั้นมันจะมีช่วงที่แบบว่าเขาปิดแพกุ้งเพราะว่าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกปลาหมึกย่างอะไรในกรุงเทพมันก็ส่งผลกระทบกับผมโดยที่แบบว่าเคยได้รายได้ที่ดีๆอะไรเงี้ยมันก็คนติดโควิดแล้วก็ปิดแพกุ้งตอนนั้นโควิดทีแรกเนี่ยมันก็อะไรก็เรียกว่าคนเขาตื่นเต้นในการติดโควิดมันก็เลยส่งผลกระทบสำหรับผมนี่แหละก็คือรายได้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมลดลงก็เลยตัดสินใจกับแฟนว่าอ่ะเรากลับไปอยู่บ้านดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ไปพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปอยู่บ้านมาดูพื้นที่นาอะไรเงี้ยก็คือด้วยความคนเขาเนี่ยก็คือเขาก็เก็บเกี่ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูพื้นที่แล้วก็มาปรับสถานที่ปรับล็อกปรับคันนาปรับอะไรเงี้ยเพื่อเราจะปีหน้าเราจะมาทำใช่ไหมครับครับแล้วก็เริ่มมาทีเนี้ยก็คือเราก็เริ่มมาทำนาเราก็จะมาจ้างรถไถนาเพื่อให้เขามาไถนาให้ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมแปลกก็คือรถไถนาที่เนี้ยข้างๆเนี่ยเขาก็ไถกันคืนๆอะไรเงี้ยโดยที่รถไถเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยวันเดียวก็ไถน่าจะเสร็จใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอดีเสร็จปุ๊บผมจ้างวันนั้นอะรถไถไถแค่ถึงแค่หัวค่ำประมาณห้าโมงเหลือที่ประมาณไร่กว่ารถไถก็ไม่ไถต่อแล้วตามจริงไถเนี่ยเสร็จไหมเสร็จแต่เขาก็ทิ้งรถไถไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้เขาค่อยมาไถใหม่ผมก็เลยว่าเอ้าทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมไม่รีบไถให้เสร็จแล้วก็รถไถกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ห่วงรถไถเหรออะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรพอเสร็จปุ๊บโดยตรงนั้นเราก็มาปลูกโครงปลูกข้าวปลูกอะไรทีนี้เราก็กลับไปกรุงเทพเพื่อไปหารายได้อะไรต่อเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาปลูกข้าวเราก็หว่านข้าวหว่านอะไรเสร็จเรียบร้อยละครับทีนี้พอนี้เป็นเดือน6เข้าเดือน7ช่วงนั้นมันก็จะเป็นทุ่งนาน้ําก็เริ่มมีใช่มั้ยครับน้ําก็มีขังมีอะไรแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่เบ็ดหาปูหาปลาอะไรตามเหมือนบ้านนอกอะครับเป็ดคันเล็กๆที่เสียบเป็ดเสียบอะไรตามคันนาครับแล้วทีนี้วันนั้นผมก็เข้ามาเฮ้ยก็เลยบอกแฟนวันนี้อยู่กับแม่นะเดี๋ยวจะเข้านาไปจะไปหาใส่ปลาใส่เบ็ดก่อนอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความที่แบบว่าคนแถวบ้านก็บอกว่าไปใส่นาไหนนาแถวที่ซื้อไว้เหรอระวังนะระวังไรจะไปตรงนี้จะมีอะไรก็เลยบอกงี้ผมก็เลยด้วยความที่ตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชอบในการหากินแบบนี้แบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วอยู่แล้วไงครับทีนี้เราก็เตรียมเบ็ดไว้ประมาณ50หลังนะแล้วก็ไปใส่เสร็จปึ๊บตรงหัวนาตรงต้นจันทร์ต้นดอกจันทร์อะไรเงี้ยเขาเรียกต้นดอกจันทร์ผมก็เดินมาดูทำเลการใส่เบ็ดใส่อะไรตอนนั้นก็ชูประมาณช่วง5โมง6โมงแต่ช่วงก็คือแดดก็เพลเพละ
ผมก็จะเจอผู้หญิงคนแก่ๆเนี่ยนะอายุประมาณน่าจะ70 60เข้า70อ่ะครับเขาก็ยืนมองเราอยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คงจะเป็นชาวบ้านแถวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ปักเบ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความที่ว่าปักเบ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ10หลัง10กว่าหลังเนี่ยมันก็เริ่มคำหลงคำหลงใช่ไหมครับครับมันก็เริ่มโพเพละพอโพเพเสร็จปุ๊บหันกลับมาดูต้นจันจุรีต้นเนี้ยแกก็ยังยืนมองเราอยู่เราก็ไม่ได้อะไรก็เลยผมก็สงสัยเอ้าต้าแถวนี้มันก็ไม่มีบ้านคนนี่แล้วแกมายืนอะไรดึกๆจะดึกแล้วแล้วไม่กลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับด้วยความสงสัยก็คือคิดในใจแค่นั้นตัวเราก็อยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้คุยกับใครอะไรแล้วก็ใส่เบ็ดไปเรื่อยๆพอทีนี้ใส่เบ็ดก็ประมาณตกร่วมประมาณทุ่มนึงประมาณทุ่มนึงเสร็จเราก็เดินกลับมาด้วยความที่ว่ามันมีหัวบ่อเราก็จะเดินมาดูว่าเฮ้ยบ่อตรงนี้เราก็มีปลาไหมวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ยินเสียงตุ้มปลาตัวใหญ่เหมือนปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจนเราสะดุ้งนะครับอุ้ยก็อย่างเงี้ยมีปลามีปลาช่อนเล่าใส่เพราะปลาช่อนเนี่ยประมาณมีร่วม5โลขึ้นอ่ะเสียงดังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สนใจก็ตอนนั้นขี่รถกลับไปบ้านเพื่อไปกินข้าวเย็นใช่ไหมครับแล้วเรากินข้าวเสร็จปุ๊บก็ค่อยกลับมาดูเบ็ดที่เราใส่ไว้ใช่ไหมครับพอกินข้าวเสร็จปั๊บเรียบร้อยเราก็ขี่รถกลับมาตามที่คิดไว้พร้อมเหยื่อข้างเอวเหยื่อไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพร้อมข้างเอวแล้วก็ส่องไปหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามพอกำลังจะเดินขึ้นทางหลังที่สี่เสร็จปุ๊บบอกอย่ามาใส่เปี๊ยะอะไรนะอย่ามาใส่เบ็ดนะปลาเลี้ยงไว้ในบ่ออะไรอย่างเงี้ยเอ้าผมก็คิดในใจเอ้าเย็ดป้านี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยห้ามเจ้าของนาใส่เบ็ดในนาเจ้าของเนี่ยนะเอ้ยมันทีแล้วผมก็เลยบอกป้าเป็นบ้าอะไรเนี่ยนี่มันนาผมก็เลยบอกอย่างนี้ผมใส่เบ็ดนาผมจะมาห้ามอะไรอย่างนี้พอเสร็จผมก็ตะโกนไปเนาะเสร็จไปหลังที่7หลังที่8หลังที่8ออกไปอย่ามาใส่เบ็ดป้าของกูออกจากบ่อขนาดเขาว่าอย่างนี้ผมก็เลยเสร็จได้ยินด้วยความที่ได้ยินผมก็พูดสวนกันไปเลยเอาถ้าป้าออกจากบ่อก็เอามิวสิกมาเขียนไว้ว่าตาป้าตัวไหนถ้ามาติดเบ็ดผมจะไปโยนลงบ่อให้ก็บอกผมก็เลยพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับครับด้วยความตอนนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็หันไปมองเอ้ายืนตาทะเม็งใส่เราเฮ้ยเราก็ลืมคิดไปเลยนะครับว่าน้ำตรงนั้นมันก็ขึ้นมืดแล้วใช่ไหมครับค่ำแล้วแล้วโดยที่แบบเราเดินเนี่ยมันจะมีบ่าไฟเพื่อส่องดูคันนาแทนนาใช่ไหมครับแล้วแกก็ไม่มีคันนาแล้วก็ไม่มีอะไรอะไรไม่มีบ่าไฟครับแล้วผมว่าแล้วป้าแกอยู่ไหนเนี่ยหมาหอนอุ้ยเสียงหมาหอนต่อแล้วบ้านป้าให้แกอยู่ไหนเนี่ยเลยมองไปมองมาอ้าวมันก็ไม่มีนี่อะไรบางอย่างก็หันไปดูอีกทีอ้าวไม่เห็นปลาละทีนี้ก็คือไม่เห็นนะครับผมว่าหาปลาต่อหาปลาต่อณตอนนั้นก็ได้ปลดปลาประมาณ2ตัว3ตัวทีนี้ก็วนกลับมาพี่ตั้มจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมีบ่อกับต้นจันทรีที่หัวมุมใช่บ่อตรงนั้นอ่ะพอเสร็จปุ๊บผมก็จับมาณตรงนั้นมันจะเป็นทางน้ำแต่ไม่ได้ไปใส่บ่อเขาหรอกแต่มันจะเป็นทางน้ำเราก็ใส่เบ็ดไว้ตรงนั้นอยู่สองหลังพอใส่เบ็ดตรงนั้นไว้สองหลังด้วยกันที่แบบว่าเราดูแล้วเฮ้ยเหยื่อไม่มีเหยื่อหมดปลากินหมดแล้วแต่ปลาไม่ติดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เหยื่อกำลังใส่เหยื่อเสร็จปุ๊บเราก็เหงียนขึ้นไปดูกุ๊กกับกุ๊กกับอะไรอยู่บนต้นไม้เราก็เลยส่องไปดูเราก็เห็นแบบว่าเหมือนน้องว่าด้วยเห็นเป็นเงาเงาดำดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างบนเราก็ส่องไปด้วยความที่ว่าคิดว่าเป็นตาฝาดอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมครับเห็นตาฝาดมันไม่แบบปุ๊บไปเงี้ยมันเราก็อาจจะเป็นแบบว่าทางตาเราอะไรเงี้ยไปมองพอเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งพอมานั่งพักทีเนี้ยรอบสองเพราะว่าเราจะทิ้งไปประมาณ2ชั่วโมงตอนนั้นก็ประมาณสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มกว่าเราก็เข้าไปดูเบ็ดอีกรอบเข้าไปดูอีกรอบพอดูเข้าอีกรอบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราก็จะย้อนจับใช่ไหมครับอันแรกก็คือ
ย้อนกลับก็คือหัวนามาท้ายนาทีเนี้ยตอนแรกเราดูที่เราดูที่บ่อก่อนสุดท้ายใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูที่หัวนาเราก็ไล่มาจนถึงประมาณห้าทุ่มเราก็มาอยู่ตรงนี้ช่วงประมาณต้นดอกจานก็ประมาณ15 เมตรจากที่ผมยืนอยู่จะอยู่ที่ต้นจานทีนี้ผมกำลังปลาตรงเนี้ยตรงหัวมุมตรงเนี้ยมันปิดผมกำลังนั่งจับปลาอยู่เสร็จปุ๊บได้ยินเสียงขึ้นมาเลยกูบอกว่าอย่ามาใส่ปลาหน้ากูเราก็บอกเอาอยู่ปลานี่มันยังไม่ไปอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าปลามันอยู่ไหนเนี่ยนี่มันนากูเราบอกผมก็พูดอย่างนี้เนาะด้วยความที่แบบเราโมโหอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่เบียดในนาของเราในพื้นที่ของเราเนาะเราผมตะโกนขึ้นไปเสร็จปุ๊บด้วยหางตาที่ผมไปมองไปแบบกำลังปวดตาอยู่แล้วก็ชมเรืองไปดูที่ต้นจานนั่นนะครับต้นดอกจานอะพอเสร็จปุ๊บผมส่องไปเห็นแกนั่งอยู่ตรงกิ่งไม้ลำต้นที่มันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเหมือนลมมันพัดเอ็นมาทางบ่อครับพอนั่งอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มองผมมองเสร็จปุ๊บตัวที่แบบหน้าแต่ตัวแกเหมือนเรื่องแสงอะเบาๆแล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็ฉายไปมันเป็นขาแล้วแกก็นั่งอยู่ตรงต้นไม้กิ่งไม้กิ่งไม่เป็นต้นไม้เลยแหละเพราะว่าต้นไม้มันเอียงแล้วก็คอยไล่ดูเสร็จปุ๊บพอส่องไปดูตรงใบหน้าแกเหมือนนะครับแต่ทีเนี้ยเราสังเกตดูดวงตาแกดวงตานี่ขาวโพลนเลยไม่มีอะไรตาดำพอสักพักนึงเราก็เห็นแล้วก็ตะลึงพอสักพักนึงช่วงประมาณ15 เมตรจากต้นไม้มาถึงเราสักพักนึงแกพุ่งมาเลยพุ่งปุ๊บมาเสร็จประมาณครึ่งไม้บรรทัดแล้วแกก็ตะโกนเลยว่าออกไปยังหน้ากูห้ามมาใส่ปลาหน้ากูแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บผมด้วยความที่ตรงนั้นสตันหยุดนิ่งเลยคือแบบเราขยับอะไรไม่ได้รู้จักคำว่าขาตายไหมครับรู้จักอะฉี่แทบเล็ดได้เล็ดแหละคือเล็ดแล้วอะตอนนั้นอะก็คือเล็ดแล้วเด็ดเราไปไหนไม่ได้เราเหมือนอยู่ในภวังค์ของเขาให้เราเห็นพี่ตั้มเห็นรู้ไหมว่าผมเห็นอะไรพอเสร็จปุ๊บแกวูบเข้ามาหาเราแล้วแกก็วูบกลับไปต้นไม้เฮ้ยแล้วแกก็ขึ้นไปตรงต้นไม้อีกกิ่งนึงพอขึ้นไปอีกกิ่งนึงแล้วแกก็เอาเชือกมัดคอแล้วก็ห้อยทิ้งตัวลงมา What? พอสักพักนึงประมาณ2-3 วิตัวแกหลุดลงมาพื้นตุ๊บแล้วหัวแกกิ้งไปลงบ่อตอม oh. แล้วตัวแกก็คานเอามือไปคุยหัวได้หัวเสร็จปุ๊บเอาหัวขึ้นมาเอาหัวมาแล้วก็เดินมาตรงต้นไม้แล้วก็ขึ้นต้นไม้ไปใหม่แล้วก็แขวนคอแล้วตัวแกก็ร่วงตุ๊บ oh. แล้วหัวแกก็ร่วงลงน้ำตุ๊บ oh. พอเสร็จปุ๊บแกก็ขึ้นมาเสร็จพอสักพักหนึ่งด้วยความที่ผมเห็นแล้วผมรู้จักพวังก็จะวิ่งผมจะวิ่งเสร็จปุ๊บไปเลยนะมึงออกไปจากหน้ากูทีนี้พอเสร็จปุ๊บวิ่งครับผมวิ่งจับอะไรได้ผมไม่รู้ละหันมงคันเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยคล้องเครื่องอะไรผมไม่เอาละผมก็วิ่งมาเสร็จปุ๊บพูดด้วยความที่บอกว่าเราก็ยังเชิงเงื้อกับหลังดูตัวแกยืนชี้แล้วตาแกโบ๋นี่โบ๋ลุกเหมือนหน้าแกลอยเข้ามาแต่ตัวแกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนหน้าแกลอยเข้ามาแล้วผมวิ่งจนไม่เอารถเลยครับวิ่งไปถึงทางพอวิ่งไปถึงทางทีนี้เสร็จปุ๊บก็พูดให้กับพวกพี่น้องเขาฟังพี่น้องผมเนี่ยเราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมโดนอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนที่ไปทำนาไอ้คนที่ไปทำนาที่นั่นเขาก็ทำไม่ได้โดนกันเยอะแล้วก็คนแถวนั้นไม่เห็นแล้วสังเกตเขาไม่มีคนไปใส่เบ็ดใส่อะไรแถวนั้นหรอกเจ้าที่เขาหวงอย่างนี้เจ้าที่เขาหวงใช่ครับเราก็เลยว่าด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรที่มันที่เรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมายังไงเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่คิดปุ้งข้างเลยวันรุ่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เลยไปถามคนที่ผมซื้อที่ต่อจากตรงนั้นมาเลยว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นมายังไงอะไรยังไง
ก็เลยมาเจอพี่คนนึงที่แกทำงานอยู่กับพวกในหน้าที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับแกอยู่ในสายไปไอ้ติดตามหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ความมาว่าตาคนเนี้ยแกทำมาหากินกับแฟนแกส่วนแฟนแกเสียแกมีลูกสาวคนนึงด้วยลูกสาวแกน่ะเป็นทอมแล้วเรียนจบเนี่ยก็คือเรียนจบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็เริ่มมีอายุเริ่มแก่เริ่มอะไรแล้วโดยที่ลูกคนเนี้ยเขาก็บอกว่าให้แกเนี่ยแบ่งมูลเขาไม่คนอีสานก็เรียกว่าแบ่งมูลแบ่งที่ดินให้แกให้ลูกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนะใช่ไหมครับครับก็บังคับให้แกเหมือนน้องบังคับให้แกอะไรแบ่งที่ให้นี่แหละครับมรดกอ่ะส่งให้หน่อยใช่ให้หน่อยว่าจะไปจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรประมาณนี้ด้วยความยืดลูกของแกเนี่ยพออะไรที่พอแกแบ่งแล้วเอาที่เนี่ยไปจำนองกับเอกชนทีนี้ด้วยความที่ว่าเอาไปจำนองแล้วตั้งแต่วันที่เอาไปจำนองแล้วก็ไม่เคยผ่อนเลยอ้าวโอ้โหก็คือเอาไปแล้วไม่ผ่อนเลยทีนี้ก็ทางฝั่งเนี้ยก็คือเขาก็ต้องติดตามหนี้สินติดตามอะไรใช่ไหมครับต้องจ่ายหนี้ให้ติดตามทีนี้มันก็ต้องมีทั้งทบต้นทบดอกทบอะไรก็คือมันก็ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ต้องยึดใช่ไหมครับทีนี้พอไปยึดเสร็จปุ๊บคนที่ไปตามเนี่ยที่ผมไปถามเรื่องเขาเนี่ยครั้งแรกเลยที่เขาไปเจอเขาบอกที่ตรงเนี้ยสวยแล้วติดกับเราด้วยติดที่เก่าของเราด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาถามเราทีนี้พอจะไปยึดยายก็พูดว่ายังไงนะครับขอยายไม่มีใครแล้วเหลือยายคนเดียวก็ลูกไม่เอาทานมันเอาที่ของยายไปเข้าจำนองยายก็ไม่มีปัญญาไปเอาหรอกครับบอกเจ้าของใหม่ได้ไหมยายขอตายในที่ตรงนี้ได้ไหมโอ้โหอย่าเพิ่งเอาที่ของยายไปเลยยังไงก็คือขอได้ตายในที่ของตัวเองเหมือนน้องว่าได้ตายในที่บ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าให้เป็นคนเร่ร่อนอะไรเลยเพราะว่าแกก็ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมครับพอเสร็จเนี่ยก็คือผมก็ได้ยินมาอย่างนี้ด้วยการที่บอกเราก็ได้เขาจะได้เงินจากตัวนั้นด้วยการที่แบบว่าเขาก็คงจะตอมใจแหละเพราะว่าเราเป็นคนซื้อแล้วที่มันก็ต้องโอนไปแล้วใช่ไหมครับครับเขาก็ในหน้าเขาก็ให้เงินส่วนหนึ่งส่วนต่างก็คืออย่างที่ว่าพี่มันทำใจไม่ได้หรอกสำหรับที่เจ็ดไร่ก็ได้เงินส่วนต่างไปที่เหลืออยู่ประมาณแค่ไม่ถึงแสนครับโอ้น้อยมากอ่ะใช่ครับก็ไม่ถึงแสนเพราะว่ามันเจอทั้งดอกเบี้ยเจอทั้งในหน้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เจอทั้งดอกเบี้ยเจอทั้งในหน้าแล้วแกก็เหมือนทำนองว่าตอมใจแกก็เลยตัดสินใจมาผูกคอตรงต้นจากจุดต้นดอกจันทร์อ๋อผูกคอตายใช่เพราะว่าแกตัดสินใจเลยว่าแกผูกคอตายในที่ของแกโดยที่แบบว่าต้นจานเนี่ยข้างหลังตรงข้างหน้าของเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนน้องว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตรงสระเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม้พุ่มตอนนั้นมันก็คือมันยังเป็นพุ่มอยู่แล้วแกผูกคอประมาณ7 วัน6 วันถึง7 วันจนร่างแกขาดคอแกหลุดจากจนคนไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าก็คือไม่มีบ้านคนไม่มีแต่ทุ่งนาแล้วก็คือเขาเก็บข้าวเก็บอะไรแล้วเขาก็ไม่ค่อยลงนากันหรอกครับเพราะว่ามันเหลือแต่ตอข้าวใช่ไหมครับเขาก็มารู้เรื่องตอนที่แบบว่าวันที่8วันที่9แล้วครับโอ้โหครับเรื่องก็เรื่องก็เป็นมาอย่างเงี้ยเรื่องก็ประมาณทีนี้ก็คือทีนี้ก็ด้วยความที่สบายใจของเราได้ยินแล้วเนาะก็คือด้วยความที่มันคำว่าสงสารมันมากกว่าความกลัวครับผมก็เลยว่าเอาว่ายังไงเราก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบ้านเป็นศาลเล็กๆอยู่ใต้ต้นเนี้ยแล้วเราก็บอกแกว่าลูกเนี่ยไม่ได้มาครอบครองก็คือลูกจะมาทำมาหากินนะที่ตรงนี้ถ้ายายอิ่มจะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ได้ผมไม่ไล่ผมไม่อะไรแต่ให้คุ้มครองแล้วก็ช่วยดูแลปกปักรักษาแต่นี่ก็คือจะมาทำไร่ทำนาอะไรอย่างนี้แหละก็คือพอหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับตัวผมครับแต่คนอื่นเนี่ย
ที่เข้ามาไทยแปลกหน้ามาหากินมาหาหนูหาใส่วงใส่เป็ดก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆณจุดนี้ครับก็คือแกยังเกรงห่วงอยู่แต่สำหรับตัวเราเนี่ยก็ไม่เคยแบบว่าไม่เคยมาไม่มาเห็นแต่ก็คือถ้ามาเห็นเนี่ยก็คือเหมือนทำนองเป็นการนุ่งขาวห่มขาวจะเจออยู่หัวตรงหัวบ่อแล้วก็จะยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องเฮ้ยน่ากลัวนะเรื่องแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยที่เขาไม่มาหลอกหลอนคุณหนึ่งอีกเนี่ยเพราะว่ายายอิ่มใช่ไหมฮะน่าจะเห็นว่าคุณหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกหลานเพราะว่าคุณหนึ่งอ่ะได้มีการบอกกล่าวกับยายอิ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเออยังไงก็ถ้าจะอยู่ก็อยู่นะแล้วคุณหนึ่งบวกกับมีการตั้งศาลให้ยายอิ่มได้อยู่อ่ะแต่จริงๆต้องใช้คำที่คุณหนึ่งบอกแหละน่าสงสารน่าเวทนานะนะฮะบั้นปลายชีวิตของผู้หญิงคนนึงอ่ะอย่างยายอิ่มเนี่ยผัวก็ไม่เอาอ่าวไม่เอาอะไรกินแต่เหล้ากินแต่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาที่ไปจำนองแล้วก็ยังมีอันนี้ลูกลูกสาวอีกลูกใช่ไหมใช่อันนี้คือแฟนแกเสียไปแล้วแล้วแกเหลือลูกอยู่คนเดียวใช่แล้วก็ลูกก็มาเหมือนบังคับให้แกโอนที่ให้อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจแสดงว่ามีแต่ลูกสาวที่ว่าเป็นทอมเนี่ยเขาเอาที่ไปจำนองถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อเห็นเหมือนเมื่อกี้บอกคล้ายๆเหมือนลุงแกก็เมาไม่ได้เอางานเอาการอะไรก็เอาที่อะไรไปเอาไม่เกี่ยวใช่ไหมมีแต่ลูกคนเดียวใช่ครับแต่ก็ถามว่าแฟนแกก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็จนเสียชีวิตเมาเหล้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็คือแกก็เหลืออยู่คนเดียวกับลูกโอ้นั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าคนงานที่เขามาถมที่ให้ในวันนั้นเนี่ยเหลืออีกแค่ประมาณไร่กว่าๆเองเนี่ยยังไม่ค่ำอะไรเลยเขาถึงก็ต้องหยุดรถแล้วก็ทิ้งรถไว้ที่นาตรงนั้นเลยแล้ววันหน้าเขาจะทำใหม่อาจจะด้วยสาเหตุนี้แหละอาจจะกลัวยายอิ่มน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนแถวนี้ก็เจอเยอะแล้ววันนั้นน่ะย้อนกลับไปตอนที่พี่หนึ่งเจอยายอิ่มเนี่ยที่บอกว่าตัวยายอิ่มคล้ายๆเหมือนกับจะมีการเรืองแสงเนี่ยตรงบริเวณไหนที่ดูแล้วเหมือนแบบเอ้ยมันผิดมนุษย์เนี่ยเรืองแสงได้เนี่ยอยู่ตรงจุดไหนฮะในร่างกายของยายอิ่มอ่ะก็เป็นลำตัวครับลำตัวเหมือนลำตัวใช่ครับก็คือมันเหมือนแบบว่าที่ลองคิดแบบว่าณตอนนั้นน่ะมันเป็นมืดใช่ไหมครับฟ้ามืดแล้วมันเป็นต้นไม้อย่างเช่นเหมือนใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยมันจะมืดโดยที่แบบว่าเรามองไปเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเขาที่แบบว่าตัวที่ให้เราเห็นตัวเขาเด่นๆเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอเราไล่ไปเสร็จปุ๊บเราไปปะเข้าต่อหน้าเขาเสร็จปุ๊บตอนนั้นน่ะก็คือเขาพุ่งมาหาเราเลยพุ่งเหมือนพุ่งมาไล่เราเลยครับพุ่งไล่ออกไปจากนาใช่ครับพุ่งประมาณ15 เมตรอะจากบนต้นไม้นะใช่ครับโอ้บนต้นไม้นะพุ่งมาเลยคือพี่ตั้งคิดไหมว่าคิดออกว่าเหมือนน้องๆว่าคนผูกคอตายแล้วคอแล้วหลุดออกจากตัวแล้วที่พุ่งมาก็คือมันพุ่งมาแต่ใบหน้าพี่ตั้งก็คือตัวก็ยังนั่งอยู่นั่นแหละแล้วก็มาประจังอยู่ประมาณครึ่งไม้บรรทัดต่อหน้าผมเงี้ยครึ่งไม้บรรทัดนี่มันคือแบบคนนั่งจ้องหน้าพี่เลยนะใช่ครับก็คือเหมือนน้องๆว่าถ้าคนพูดคนธรรมดาพูดด้วยกันอ่ะคือลมออกจากปากนี่ก็คือเหมือนประทะหน้าเลยโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าแกอ้าปากแล้วกลิ่นปากลมมาเลยเต็มเลยนั้นน่ะอ้าวเรียบร้อยนะฮะนะเดี๋ยวสรุปอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเรื่องดาวก็คงจะจบไปอย่างที่คุณหนึ่งบอกแหละนะครับเดี๋ยวติดต่ออีกสักครั้งหนึ่งบทสรุปสั้นๆละกันนะว่าสถานการณ์ตอนนี้เมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงหมาหอนด้วยแล้วก็บริเวณที่คุณหนึ่งเล่าอยู่เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันเมื่อ3 ปีก่อนฮะก็เลยอยากจะมีคำถามอีกสักคำถามหรือ2 คำถามแล้วว่าจุดที่เขานั่งเล่าอยู่เนี่ยไกลจากบริเวณศาลอยู่หรือเปล่าอ่ะคุณหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณหนึ่งครับผมเมื่อกี้เราสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงเรื่องณตรงนี้ฮะจุดที่คุณหนึ่งนั่งอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยณตอนนี้คุณหนึ่งนั่งไกลจากบริเวณศาลของยายอิ่มไหมนั่งไกลไหมก็ประมาณ500 เมตรเอ้ยไม่น่าถึงประมาณ400 เมตรประมาณ400 เมตรสี่ร้อยเมตรไหมฮะแล้วแล้วแวกเนี้ยชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาเคยมาเล่าให้พี่หนึ่งฟังไหมว่าวันพระวันโกนมีอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยมีบ้างไหมมีไหมก็คือพอเขารู้พอผมเจอวันนั้นอ่ะเขาบอกว่า
จอแล้วเหรอเจ้าของที่อย่างเงี้ยทีนี้ก็คือเหมือนน้องว่าเขาก็ไม่กล้าพูดด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่แล้วเราก็ไม่เคยแล้วเราเป็นคนปาจีนอะไรเงี้ยครับก็คือเขาก็ไม่กล้าพูดกับเราเออแล้วก็ด้วยความที่ว่าแฟนอ่ะเป็นคนที่แบบว่าบ้านเสร็จปุ๊บแกเขาก็จะอยู่กับพี่น้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปได้ไปอะไรกับใครอะไรเงี้ยก็คือเราทำกับข้าวกินอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ไปแบบเป็นไม่ใช่เป็นคนเหมือนชอบเม้ามอยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามาถึงเสร็จปุ๊บก็มาทำงานก็คือคุยก็คือคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยโดยที่คนแก่แถวนั้นอ่ะเขาไม่กล้าพูดให้เราฟังเขากลัวเรากลัวแต่พูดถึงเนี่ยถ้าระหว่างคุณหนึ่งกับยายอิ่มเนี่ยยายอิ่มก็น่าจะมองคุณหนึ่งเป็นเหมือนกับลูกหลานแล้วล่ะเขาคงไม่มาหลอกมาหลอนเลยหรอกฮะครูตัวคุณหนึ่งเองก็คงจะไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรอย่างที่คุณหนึ่งบอกด้วยแหละเนาะครับผมนี่มีคนแต่ถ้ายังไงฮะแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็หนักเอาการอยู่นะครับถึงจะขี่เล็ดเลยครับผมตายได้อ่ะผมบอกตามตรงถ้าเจอระดับขนาดนั้นพุ่งเข้ามาอยู่ระดับ30เซนติเมตรโอ้โหมันนิดเดียวเองอ่ะพี่หนึ่งพี่ก็พูดไปมีคนบอกทักมาด้วยพี่หนึ่งบอกว่าเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงอะไรสักคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินคนเดียวหรือเปล่านะจากคุณ PSM แต่ผมไม่ได้ยินเสียงนะฮะไม่ได้ยินเสียงเลยผมก็อยู่คนเดียวนะครับไม่มีอะไรหรอกแล้วก็มีแค่จิ้งดีกับไก่เองนะครับแต่หมาหอนแต่ก็ไม่ผมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าถ้าสมมติแกใหญ่แกมาอะไรเงี้ยก็คือก็โอเคตอนรับแต่ขอให้มาดีๆอะไรประมาณโอเคอย่ามาแบบเหมือนวันนั้นอะไรประมาณนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามาละกันแต่ก็ช่วยดูแลคุ้มครองปกปักแล้วก็ส่งเสริมให้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแค่นั้นก็พอแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องเซตไปให้เนาะผมอันนี้ก็คือผมก็ไหว้แกทุกปีนะครับไหว้น้าไหว้อะไรเงี้ยก็คือพอเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวเริ่มอะไรเงี้ยก็คือปีใหม่ก็จะมีไก่มีน้ำมีอะไรก็คือจะไปไหว้ตรงนั้นให้แกทุกปีก็จะเลี้ยงแกทุกปีครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่ควรทำแหละอย่างน้อยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเอาได้ฮะคุณหนึ่งฮะนี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่บอกว่าที่ตรงนี้ของกูนั่นเองนะจากคุณหนึ่งครับขอบพระคุณมากคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับชาวเดอะท็อปครับครับสายต่อไปฮะมาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับสายจากทางด้านของน้องไข่ตุ๋นนั่นเองฮะวันนี้มากับประสบการณ์ที่เป็นคนรู้จักเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพครับเมื่อ18ปีที่ผ่านมาน้ำตาทศกัณฐ์ครับตอนนี้น้องอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับเฮ้ยเรื่องของคุณนี่ไปถึงเรื่องของทศกัณฐ์แล้วนะใช่ไหมเรื่องนี้พี่มันเป็นเรื่องที่ SC เนี่ยส่งเรื่องนี้ให้ผมพี่คือ SC ผมเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องมาทำให้เซกเตอร์ของผมนั่นแหละพี่ใช่ไหมว่าแวบแรกที่ผมฟังเรื่องที่ SC เนี่ยส่งมาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้คือมันสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันได้หลายรสที่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่ตามแล้วก็พี่เพื่อนๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับตัวผมชอบเป็นการส่วนตัวกับพี่ด้วยมันเป็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่ทุ่มความรักให้กับผู้หญิงทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงนะพี่ได้เลยพี่มีเวลาให้เราทั้งคืนอ่ะถ้าเล่าดีแต่ว่าเราต้องไม่รีบเล่านะค่อยๆเล่าโอเคไหมนายพี่ผมจะค่อยๆเล่านะพี่มีคนส่งมาย้งธนากรมาใช่ครับใช่อ่ะนอกเรื่องไปอ้าวเข้าสู่เรื่องสลับหมดเลยน้ำตาทศกัณฐ์เริ่มเป็นยังไงฮะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคุณก้อยเนี่ยส่งมาครับย้อนเวลาไปสมัยคุณก้อยเนี่ยเขาเรียนอยู่มัธยมแห่งหนึ่งตอนสมัยช่วงม.ปลายครับก็คือคุณก้อยเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนอยู่สามคนที่สนิทกันนะฮะก็จะมีเป็นคุณปอคุณแนนจากคุณปอกับคุณแนนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันพี่ก็คือคบกันตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายเลยจนเรียนใกล้จบแล้วจนช่วงม.6มันก็จะเป็นช่วงก้ามกึ่งที่จะต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยพื้นฐานของตัวของคุณแนนนะครับเขาถูกฝังมาในเรื่องของการแสดงละครการทำเสียงต่างๆคือพ่อแม่เขาแม่เขาเนี่ยเป็นครูสอนนาฏศิลป์ส่วนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนทำเสียงครับพี่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแหละในเรื่องของการทำการแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลป์อะไรเงี้ย
พอหลังจากจบม.6นะครับคุณแนนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยแหละครับก็เลือกเป็นเอกนาฏศิลป์การละครก็ไปกับคุณก้อยสองคนนะครับคุณปอเนี่ยเขาเป็นเนื่องจากเขาอ่ะเป็นแฟนกับคุณแนนแต่ว่าทางบ้านของคุณแนนเนี่ยเขาเหมือนกับไม่ค่อยจะชอบคุณปอสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอ่ะอยากจะได้ผู้ชายที่เหมือนกับอยู่ในแขนงเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับนาฏศิลป์อะไรเงี้ยก็พยายามกีดกันทุกอย่างนะทำทุกวิถีทางให้คุณปอกับคุณแนนเนี่ยเหมือนไม่ให้เขาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ทีนี้เนี่ยพอมันจำเป็นที่มันจะต้องแยกกันระหว่างช่วงเรียนมหาลัยเขามีจะทำยังไงก็เลยเหมือนกับในใจเนี่ยอยากจะเอาอกเอาใจทางบ้านของคุณแนนอ่ะในเมื่ออยากได้ลูกเขยที่เรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์โอเคได้ซึ่งในใจจริงอ่ะเขาอ่ะไม่ได้อยากเรียนในสายแขนงนี่แหละอีกอย่างนึงเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเรียนกันคนละคณะแล้วนะพี่คือด้วยความเป็นวัยรุ่นอ่ะไอ้เวลาที่มันไม่ได้เจอกันหรือว่าความห่างไกลมันก็จะทำให้เหมือนความรู้สึกของคนเนี่ยมันค่อยๆดรอปลงก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนในสายเดียวกับคุณแนนเรียนนั่นแหละครับช่วงแรกๆในการเข้าเรียนนะครับมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์มันก็ยังดีอยู่อ่ะพี่จนเรื่องมันเริ่มเกิดมาช่วงประมาณสักเข้าประมาณปี3คุณก้อยเนี่ยเขาด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนของทั้งสองคนเนี่ยก็มันเหมือนเป็นอยู่ระหว่างกลางเป็นคนที่ขอให้คำปรึกษาเวลาไม่ว่าจะเป็นคุณปอหรือว่าคุณแนนเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรครับพี่เขาก็จะมาคอยปรึกษาคุณก้อยอยู่ตลอดเวลาจนมันมีวันนึงเนี่ยคุณปอเนี่ยเขามาปรึกษากับคุณก้อยเขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนคุณแนนนะครับพี่คือเขาค่อยๆเหมือนทำตัวห่างไปเรื่อยลักษณะเหมือนมีคนอื่นอะจากเมื่อก่อนเคยเอาใจใส่เคยคุยกันเคยไปชวนไปเที่ยวไหนก็ไปตอนเนี้ยเหมือนครับรู้สึกว่าจะมีเป็นรุ่นพี่ปี4เนี่ยแหละที่เรียนนาฏศิลป์เหมือนกันนะเหมือนเข้ามาพัวพันกับตัวของคุณแนน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณแนนก็เหมือนกับค่อยๆห่างกับเขาไปเขาก็เลยบอกว่าให้คุณก้อยเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันน่าจะเข้าใจหัวอกกันดีก็เลยอยากจะให้คุณก้อยเนี่ยช่วยไปคุยกับคุณแนนให้หน่อยคุณก้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าทางที่ดีเนี่ยคุณตัวของคุณปอเนี่ยคุยกันเองดีกว่าก็เลยนัดวันหาวันหนึ่งให้สองคนเนี่ยเขามาเคลียร์ปัญหาใจกันจนผ่านไปก็นัดคุณแนนนี่แหละมานั่งกินสังสรรค์เหมือนมานั่งทำอาหารอะไรกันนะก็พยายามเหมือนตัวคุณก้อยเนี่ยพยายามที่จะเปิดประเด็นให้เคลียร์ปัญหาชีวิตกันแต่คุณปอเนี่ยไม่รู้เขาเป็นอะไรคือเหมือนไม่ยอมพูดอ่ะคุณก้อยด้วยความที่คือมันก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเขาก็ไม่อยากจะใส่ใจไม่อยากจะยุ่งอ่ะโอเคก็ปล่อยเลยตามเลยไปจนเวลาปล่อยมันล่วงเลยผ่านไปนานเท่าไหร่จนขึ้นปี4แล้วไอ้ความสัมพันธ์ก็เหมือนจะละหองละแหงก็เริ่มทะเลาะกันบ้างเหมือนกับมีปากเสียงกันบ้างนี่ครับจนไอ้ช่วงใกล้จบเนี่ยในศาสตร์ของนาฏศิลป์การแสดงการละครนะครับมันจะต้องมีการแสดงเป็นการแสดงก่อนที่จะจบนักศึกษาทุกคนเนี่ยก่อนจะจบอาจารย์ท่าเนี่ยก็ให้เป็นการแสดงโขนในท้องเรื่องรามเกียรติที่ให้แสดงครับก็คือจะเป็นในตอนที่มีชื่อว่าเท้ามลิวราชว่าความผมจะเกริ่นสั้นๆครับว่าเนื้อหาของตอนที่แสดงเนี่ยครับก็คือมันจะเป็นช่วงตอนที่เท้ามลิวราชนะครับออกว่าความว่านางสีดาเนี่ยครับสรุปแล้วเนี่ยเป็นเมียของพระรามหรือว่าเป็นเมียของโทสะกันก็สืบสาวราวเรื่องปลายสรุปทราบว่าแท้ที่จริงแล้วนางสีดานะครับเป็นเมียของพระรามก็เลยออกคำสั่งครับบอกกับโทสะกันครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท้ามลิวราชครับมีศักดิ์เป็นปู่ของโทสะกันก็เลยบอกกับโทสะกันครับบอกว่าในเมื่อนางสีดาเนี่ยเขาไม่ใช่เมียของโทสะกันก็ให้โทสะกันเนี่ยคืนนางสีดาให้กับพระรามซะด้วยความที่ทศกัณฐ์ครับมีใจที่รักนางสีดามากแต่ไม่อยากจะเสียนางสีดาไปก็เลยลักพาตัวคือจับตัวนางสีดานะครับกลับไปที่กรุงลงกาอันนี้ก็คือเป็นเนื้อความในตอนนั้นครับตัวละครหลักๆในเรื่องนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวละครก็คือทศกัณฐ์นะครับมีพระรามมีนางสีดาแล้วก็เท้ามลิวราชด้วยลักษณะภูมิฐานของคุณปอเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ร่างใหญ่ตัวใหญ่ก็รับบทเป็นเท
้าทศกัณฐ์นะครับคุณแนนเนี่ยด้วยมีพื้นฐานเดิมในเรื่องของการนาฏศิลป์อยู่แล้วเนี่ยแล้วด้วยความที่คุณแนนเนี่ยเขามีคนเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีหุ่นดีก็เลยรับบทเป็นตัวนางก็คือเป็นนางสีดาโดยกำหนดการซ้อมละครเนี่ยก่อนที่จะแสดงจริงก็อยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนก็หลังจากเลิกเรียนแล้วนักศึกษาที่เรียนนะครับก็จะต้องมาซ้อมที่หอของหอประชุมของมหาลัยครับทุกวันหลังเลิกเรียนก็จะมีการซ้อมก็มีตัวของคุณปอก็มาซ้อมคู่กับคุณแนนเลยนะครับจนช่วงวันหนึ่งเนี่ยคุณแนนเนี่ยเขามาเล่าให้คุณก้อยฟังเขาบอกว่าไอ้ช่วงซ้อมอ่ะมันแต่ละวันมันก็ซ้อมจนดึกดื่นเลยเขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวของคุณแนนเนี่ยเขากำลังเก็บของที่จะกลับบ้านนี่แหละครับคุณปอเนี่ยเขาก็เดินมาเหมือนแบบมาระบายความในใจที่คือแบบร้องห่มร้องไห้มาเลยก็เผยความในใจว่าเหมือนรู้สึกยังไงกับเขาไอ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือมันคืออะไรกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันอึดอั้นตันใจมากที่คือจะบอกว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคือพื้นฐานของคุณปอเนี่ยครอบครัวเขาไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรหรอกแล้วคุณแนนเนี่ยเขาเป็นคนผู้หญิงที่เป็นลูกสาวคนเดียวที่ให้นึกภาพแบบเป็นคนเอาแต่ใจอ่ะคืออยากได้อะไรพ่อแม่ก็หาให้อะไรเงี้ยแล้วคุณปอเนี่ยด้วยความที่ตัวเองก็ไม่มีรายได้อะไรเวลาแฟนอยากได้เนี่ยก็ไปหาทำงานจ็อบพิเศษที่เก็บเงินเก็บทองแล้วก็ซื้อของให้กับผู้หญิงอยากได้อะไรเขาก็ให้หมดเลยเนี่ยด้วยความที่คุณแนนเนี่ยเขาก็มีแฟนใหม่แล้วไงก็คือเป็นรุ่นพี่นั่นแหละก็เหมือนอยากจะตัดความสัมพันธ์ก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องเหมือนความรักของเราด้วยพ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นด้วยให้แบบกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมพี่คือตอนนั้นน่ะคือตาของคุณปอเขาเฟลแล้วพี่คือก็ร้องไห้เหมือนพูดประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเขาก็หลังจากนั้นก็เหมือนมีปากเสียงกันนิดหน่อยพี่แล้วก็แยกทางกันจนไอ้เรื่องราวเรื่องนี้มันเขาพี่ก็ไอ้มันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ละวันทุกวันก็มาซ้อมตามปกติก่อนวันแสดงจริงเขาก็สังเกตว่าตัวของคุณปอเนี่ยเขามีอาการที่เศร้าลงก็คือไม่พูดไม่จามไม่กินข้าวไม่อะไรเลยก็มาเรียนตามปกติจนมันมาถึงวันแสดงจริงที่คนแสดงจริงเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะขึ้นแสดงอะครับคือทุกคนเนี่ยเขาก็จะต้องมาไหว้พ่อแก่ก่อนที่จะขึ้นแสดงช่วงนั้นมันประมาณสัก5 โมงเย็นไองานแสดงเนี่ยพี่มันก็จะเริ่มสักประมาณ6 โมงแต่ว่าการแสดงโขนเนี่ยครับกว่ามันจะถึงการแสดงโขนเนี่ยมันก็อยู่ช่วงดึกๆหน่อยมันก็จะมีพวกการเบิกลมหรืองานการแสดงต่างๆของรุ่นสองรุ่นนักศึกษาปี 2 ปี 3อะไรเงี้ยครับช่วงใกล้จะถึงวันเวลาแสดงจริงมันแสดงอ่ะประมาณจะ6 โมงแล้ว คือทุกคนมาหมดแล้วค่ะทศกัณฐ์ก็คือนักแสดงเนี่ยไม่มาอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เพื่อนไปตามคุณตอซึ่งหอของคุณตอเนี่ยเขาอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากครับ ก็เลยบอกว่าให้คุณก้อยกับคุณแนนเนี่ยไปตามเพื่อนว่ามาให้มาครับวันนั้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงหอของคุณปอคุณก้อยเนี่ยที่เขาเป็นคนขับเนี่ยพอไปถึงหอคุณปอเนี่ยเขาเห็นเป็นคุณปอเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เดินเข้าไปในหอนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยยังไงปอมันเดินเข้าไปในหอนี่แล้วทำไมมันถึงไม่มาที่ลงละครก็เลยเดินตามขึ้นไปก็ตะโกนเรียกแต่ดูเหมือนว่าพอตะโกนเรียกเขาเนี่ยเหมือนคุณปอเขาไม่ได้ยินอ่ะพอเดินไปเนี่ยคุณปอเขาก็เดินเข้าไปในห้องทั้งสามคนก็คือมีตัวคุณก้อยคุณแนนแล้วก็เพื่อนอีกสองคนก็ไปขอประตูเรียกขอเท่าไหร่ก็ไม่เปิดล็อกห้องแบบเขาที่นั้นก็ไม่เปิดก็เข้าใจว่าสงสัยเขาคงจะนอยแหละเพราะว่าผิดหลักอะไรเงี้ยก็เลยลงไปตามเจ้าของหอครับเจ้าของหอก็ขึ้นมาก็เขาก็เอากุญแจสำรองนั่นแหละพี่ก็มาไขกุญแจเปิดห้องไปพอเปิดห้องไปก็คือไม่เจอคุณปอคุณปอไม่อยู่ห้องแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสงสัยปออยู่ในห้องน้ำแหละเพราะว่ามันห้องน้ำมันล็อกไงก็เลยไปเคาะประตูที่ประตูห้องน้ำไอ้เคาะเท่าไหร่นี่ก็ไม่ยอมเปิดแล้วมันก็ไม่มีเสียงตอบรับนั่นก็คือเคาะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ยอมเปิดเนี้ยไอ้ในใจเพื่อนนึงก็ว่าฮิปปอเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวแบบจะล้มในห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยเจ้าของหอก็เลยบอกอันนี้เป็นไรก็พังประตูไปแล้วนั่นก็เลยพังประตูเข้าไปครับ
พอเปิดประตูเข้าไปครับพี่กลิ่นออกมาเลยที่ลอยมาเลยและนอกจากกลิ่นพี่กับสิ่งที่เห็นก็คือเป็นร่างของคุณปอนะครับนอนพิงกับผนังห้องน้ำลักษณะคือบวมอืดแล้วพี่เน่าแล้วครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยคือมันมีน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่บริเวณฝ่าข้อมือของเขาอะมันมีลักษณะเหมือนมีที่กรีดข้อมือตัวเองแต่ว่าเลือดมันเป็นลักษณะคือแห้งกลางครับพี่คือเลือดมันแห้งแล้วอะแล้วแบบบวมอืดแล้วก็ไอ้ตรงข้างหลังห้องน้ำอะมันเป็นรอยเลือดที่เขียนว่ามันยังไม่จบโอ้โหครับคือคุณแนนก็เห็นอย่างนั้นคือเขาสุดเลยครับพี่คือตอนนั้นสุดเลยคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วทุกคนก็จนนั้นก็คือแบบมูลนิธิก็มาที่ขอครั้งนี้แหละคือขอเท้าความก่อนหน้านั้นครับพี่มันมีอยู่คืนนึงที่มันเป็นวันเกิดของคุณปอนั่นแหละก็คือทุกคนก็มานั่งกินงานเลี้ยงวันเกิดของคุณปอก่อนที่คุณปอจะเสียชีวิตนะครับก็เคยพูดมาอยู่คำหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเขาตายไปเนี่ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยช่วยเอาสีเก็บตัวสักอันเนี่ยที่เขาจะแสดงเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่งานให้เขาหน่อยตอนนั้นนะเพื่อนคือวัยรุ่นอะเวลากินเหล้าเมาเขาก็เหมือนกับผมพูดเล่นมั้งก็แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรจนมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆไว้อยู่ทุกคนก็เลยฉุดความคิดเนี่ยขึ้นมาก็เลยทำยังไงดีว่าเพื่อนมันเคยขอร้องแบบนี้ก็เลยลองไปขออาจารย์ภาคดูอาจารย์ภาคบอกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นของวิไลเนี่ยเราจะเอาออกมามันไม่ใช่เรื่องแนนก็ด้วยความที่บ้านเนี่ยที่บอกครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เขาทำเสียงอยู่แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจเออเดี๋ยวเอาเสียงที่บ้านมาตั้งให้กับปอก็แล้วกันจนผ่านพ้นงานช่วงรดน้ำศพไปครับคุณแนนเนี่ยเขากำลังจะไปจุดธูปตรงหน้าลงศพแล้วก็จุดธูปแล้วก็กำลังจะเอาธูปเนี่ยปักอยู่ตรงกระถางธูปครับสายตาเนี่ยตัวเองเนี่ยด้วยความอะไรก็คือแฟนเก่าพี่ก็หันไปมองรูปภาพที่ตั้งอยู่ด้านข้างเขาบอกว่าไอ้ตรงด้านข้างมันก็จะเป็นเสียงของตัวสการ์ที่วางอยู่ข้างรูปเขาบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาตาฝาดหรือว่าอะไรเขามองเห็นเหมือนเป็นให้ทุกคนนึกภาพเสียงของตัวสกันเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นเลือดไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างของเสียงตัวสกันที่วางอยู่ข้างลูกตัวสกันคือหน้ายักษ์นะใช่หน้ายักษ์ตัวสกันนะนี่ที่เขาใส่แสดงขวนครับครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่รู้หรอกว่าเขาตาฝาดหรือว่าเขาพยายามเหมือนขยี้ตาแล้วก็เพ่งมองอีกรอบพอพี่มองไปคราวนี้ครับกับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นด้านของปอนะครับยืนอยู่ด้านหลังรูปของตัวเองนะพี่ใส่ชุดเป็นชุดยักษ์ทศธรรมนะพี่ลักษณะที่เขาเห็นคือตั้งแต่หัวจะหลดลงมาจนถึงประมาณตรงขาแล้วก็ช่วงล่างมันเหมือนลางๆครับเขาเห็นตรงนั้นเขาตกใจก็เลยรีบเอาธูปอะครับปักตรงกระถางแล้วก็มาเล่าให้คุณต้อยฟังคืนเดียวกันที่ในหลังจากสวดพระอภิธรรมจบนะทุกคนก็แยกย้ายกันกลับวันนั้นคุณแนนเนี่ยเขาขับรถคือเขาขับรถมาเองแล้วขับรถกลับบ้านไม่คืนนั้นเนี่ยคือไม่ได้นอนหอหลังจากทุกคนแยกกันกลับแล้วนะคุณก้อยเขากลับมานอนที่หอเขาบอกว่าตอนกลางคืนอยู่ๆเนี่ยโทรศัพท์มันดังขึ้นมาเขาก็เลยรับโทรศัพท์ปลายสายครับพี่ที่โทรมาก็คือเป็นแม่ของคุณแนนนั่นแหละโทรมาบอกว่าเออเนี่ยแนนประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในคืนเดียวกันนะพี่ในคืนที่ไปฝังศพนี่แหละรุ่งเช้าทุกคนก็เลยไปเยี่ยมคุณแนนก็ปรากฏว่าขาหักผิดนอนลงพยาบาลเข้าเฝือกก็เลยถามเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงเป็นถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยคุณแนนก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาขับรถกลับออกจากศาลาครับออกจากศาลาได้ยังไม่ไกลมากที่ช่วงที่ขับเนี่ยเขาเหมือนเขาได้กลิ่นไอ้กลิ่นที่มันได้กลิ่นเนี่ยคือมันเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่เขาคุ้นเคยอ่ะเขารู้สึกว่ากลิ่นที่มันรู้สึกได้คือมันเป็นกลิ่นน้ำหอมของปอที่เขาชอบฉีดคือทุกคนก็ได้มีกลิ่นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยความที่คนเรามันผูกพันกันนะพี่พอเราได้กลิ่นคนนี้เราก็รู้แล้วว่าคนนี้มาเขาก็เลยเหมือนกับหันหน้าไปมองเพราะหันหน้าไปมองครับก็เห็นเป็นคุณปอนี่แหละนั่งอยู่ตรงเบาะด้านข้างแล้วก็หันหน้ามามองเขาแบบลักษณะคือหน้าบวมคือลักษณะเหมือนที่คุณนายเห็นตอนที่คุณปอเสียชีวิตในห้องน้ำนะครับลักษณะคือหน้าอืดแล้วก็แบบน้ำลายฟูมปากแล้วก็สำลักเราร้องไห้ไปด้วยพี่แล้วก็พูดว่า
ทำไมเธอถึงทำกับเราแบบนี้ไอ้ที่หนึ่งภาพคือร้องไห้ไปด้วยแล้วไอ้น้ำตาที่ไหลออกมาพี่คือมันเป็นสายเลือดแล้วตาแดงๆอ่ะแล้วก็แบบกระอักเลือดพ่นน้ำลายออกมาเหมือนตัวเองแบบกำลังจะขาดใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆชะโงกหน้าขึ้นมาจนหน้าเขาบอกว่าหน้าแทบจะแนบกับเขาที่ตรงขับเลยอ่ะเขาบอกตอนนั้นคือเขาช็อกก็เลยตัดสินใจหักล้มมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือตัวเองอยู่โรงพยาบาลจนวันเผาศพของปอครับเพื่อนเนี่ยเขาช่วงที่หลังจากวนรอบเมน3รอบแล้วก็จะยกโลงขึ้นไปตั้งบนเมนนะครับเพื่อทอดผ้าบังสุกุลเพื่อนที่เขาแบกโลงนะครับเขาบอกว่าช่วงที่แบกอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนมีใครเคาะมาจากในโลงครับตุ๊บแล้วเป็นเสียงร้องไห้อุ้ยเพื่อนบอกว่าที่ได้ยินคือเป็นเสียงไอ้ปอเลยเหรอคือเวลาคนแบกโลงอ่ะหูมันก็จะใกล้กับโลงไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นหัวนอนของคนตายไงที่เขาต้องเอาหัวขึ้นไปก่อนอ่ะครับแล้วเขาก็แบกขึ้นไปเขาบอกว่าช่วงที่แบกเนี่ยก้าวเท้าขึ้นไปมันได้ยินเสียงเหมือนที่คนที่เขาอยู่ข้างในแล้วก็เคาะออกมามันก็ดังปึกปึกปึกแล้วเป็นเสียงร้องไห้ซึ่งเพื่อนจำได้ว่าไอ้เสียงนั้นน่ะคือมันเป็นเสียงของปออันนี้ก็คือเป็นเรื่องนึงที่ทุกคนในคณะเนี่ยได้รับรู้กันจนผ่านพ้นงานศพของคุณปอไปครับคุณแนนพอหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลที่คืออย่างที่ผมบอกครับด้วยการที่คุณปอเขาเสียชีวิตกระทันหันด้วยการแสดงจริงมันช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะมันไม่สามารถหานักแสดงมาแสดงแทนได้พี่ก็เลยกลับกลายเป็นว่าไอ้การแสดงที่มันต้องถูกเลื่อนออกไปคุณแนนก็บอกว่าทุกคืนที่เขาเจอแบบนี้อยู่ทุกคืนบางคืนเนี่ยช่วงที่เขานั่งอ่านหนังสืออยู่เขาบอกว่ามันมีคนมาเคาะประตูห้องเขาและไอ้เสียงเรียกคือเป็นเสียงของก้อยเรียกชื่อเขาเขาก็เลยเดินไปเปิดประตูแต่พอเขาเปิดประตูที่กลับกลายเป็นว่าด้านนอกไม่มีใครอยู่หรือบางคืนเวลาที่เขานอนนี่เขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนคุณปอนมาเข้าฝันเขาแล้วก็เหมือนจะมาบีบคอเขาแล้วก็บอกว่าคำเดิมนี่ทำไมทำแบบนี้กับเราทำไมเคยถึงทำแบบนี้กับเราแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสมัยก่อนเขาจะเปิดเป็นวิทยุ FM เขาบอกว่าเขาฟังคลื่นวัยรุ่นอยู่นั่นแหละแล้วก็นั่งทำงานของเขาไปครับไอเพลงนี้ก็เปิดไปก็เป็นเพลงวัยรุ่นเนี่ยแหละพี่ในช่วงที่นั่งทำงานนี่อยู่เนี่ยเพลงที่มันเป็นเพลงวัยรุ่นที่เขาเปิดอยู่ครับอยู่มันเป็นเหมือนแซ่เหมือนคล้ายๆเหมือนคนเปียกขึ้นครับมันเป็นเหมือนแซ่สักพักหนึ่งมันกลับกลายเป็นเสียงดนตรีที่บรรเลงในละครรามเกียรตินะครับพี่เป็นดนตรีขึ้นมาแต่ตอนแรกเขาเข้าใจว่ามันเป็นเสียงแซ่เพราะว่าตอนแรกมันดังแซ่เหมือนคนเปลี่ยนวิทยุอ่ะเปลี่ยนคลื่นอ่ะแต่ถ้าเสียงแซ่อย่างน้อยอ่ะดนตรีมันต้องไม่ชัดแต่เขาบอกว่าดนตรีมันชัดเหมือนเราเอาแผ่นซีดีใส่เข้าไปอ่ะพี่โอ้โหชัดมากใช่แล้วดนตรีอะพี่คือมันเป็นดนตรีที่เขารู้เลยมันเป็นดนตรีที่แสดงรามเกียรติ์และดนตรีที่แสดงคือเป็นดนตรีในตอนที่เขาเล่นด้วยเขาบอกแบบนั้นเขาก็เลยหันหน้าไปคือไอ้วิทยุเนี่ยมันเป็นหน้าจอที่เป็นดิจิตอลที่แต่พอเขาหันไปในขณะที่ไอ้ดนตรีที่ใช้บรรเลงในรามเกียรติ์เล่นอยู่เนี่ยไอ้ด้านหน้าจอที่มันก็ยังเป็นตัวเลขของคลื่นที่อยู่คลื่นเดิมที่เขาเปลี่ยนคือมันไม่มีการเปลี่ยนขึ้นแต่ดนตรีมันเปลี่ยนไปที่เขาบอกตอนนั้นคือเขาตกใจก็เลยหันหน้ากลับมาจะมาอ่านหนังสือพอช่วงหันหน้ากลับมาสิ่งที่เห็นคือเป็นคุณปอนั่งอยู่บนโต๊ะอ่านหนังสือที่นั่งเป็นนั่งยองๆแล้วก็ก้มหน้ามามองเขาลักษณะหน้าคือแบบบวมอืดแล้วก็บอกทำไมเธอทำแบบนี้กับเราเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจเขาก็เลยรีบวิ่งออกจากห้องน้อมลงไปหาคุณก้อยซึ่งอยู่ชั้นล่างก็เล่าเรื่องเนี้ยให้คุณก้อยฟังหลังจากทุกๆคืนหลังจากคืนนั้นก็เหมือนเขาอยู่คนเดียวไม่ได้พี่เขาก็ต้องอยู่กับคุณก้อยเนี่ยตลอดจนเขาไม่รู้จะทำยังไงพี่คุณก้อยพาไปทำบุญที่ไหนก็เขายังเจอดวงวิญญาณของคุณปอเนี่ยมาตามหลอกหลอนอย่างเงี้ยทุกคืนพี่จนมันมาถึงวันที่แสดงจริงเขาบอกว่าหลังจากอย่างที่ผมบอกครับมันมีการแสดงค่อนข้างหลายชุดกว่าละครมันจะกว่าการแสดงจะจบประมาณสักเกือบ4-5 ทุ่มเมื่อกว่าจะแต่งตัวนี่เขาบอกว่าช่วงนั้นพอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเขาก็มันจะทุกคนกลับกันหมดละเหลือเขาคนนี้ว่ามันต้องเช็ดเครื่องสำอางไง
ไอ้กระจกมันก็เป็นกระจกยาวเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ตรงกระจกนั่นแหละก็จะเอาทิชชู่เนี่ยครับเช็ดเครื่องสำอางตามองไปที่กระจกเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นคุณปอนยืนอยู่ผ่านกระจกอยู่ด้านหลังซึ่งในห้องนั้นไม่มีใครนะพี่มีเขาอยู่คนเดียวเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นคุณปอเนี่ยครับใส่ชุดเป็นชุดทศกัณฐ์เนี่ยครับแล้วก็ยืนอยู่ด้านหลังตรงกระจกแล้วก็มองนี่เขาก็บอกตอนนั้นคือเขาก็ทับปีแตกเลยวิ่งมาหาคุณก้อยเพราะคุณก้อยเนี่ยเขาทำอยู่ส่วนหลังก็คือเกี่ยวกับพวกถาพวกเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเขาเริ่มเจอแบบนั้นจนสติเริ่มไปละเริ่มไม่ไหวละแล้วเจอแบบนี้ซ้ำๆจนใกล้จะจบจะรับปริญญาแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องของคุณแนนเนี่ยมากินเลี้ยงฉลองแบบจะรับปริญญาแล้วเนี่ยทุกคนก็มานั่งกินกันจนดึกเลยตกดึกทุกคนก็แยกกันกลับก็เหลือคุณก้อยเนี่ยเขาเป็นห่วงเพื่อนนอนเป็นเพื่อนที่ห้องนั่นแหละจนตกดึกเขานอนแล้วเขาตื่นขึ้นมาครับพี่พอตื่นขึ้นมาหันไปหาเพื่อนไม่อยู่ก็เลยเข้าใจว่าไอ้เพื่อนคงไปห้องน้ำมันก็เลยเดินไปที่ห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำไปห้องน้ำมันไม่มีคนอยู่ก็เพื่อนไปไหนครับหันไปด้านนอกตรงระเบียงพี่เห็นคุณก้อยเนี่ยลักษณะคือนั่งอยู่ตรงขอบระเบียงหันหน้าไปด้านนอกนะพี่ตอนนั้นก็ไปถามกำลังจะเดินไปถามก้อยไปถามแนนบอกแนนทำไรช่วงที่เดินยังไม่ทันจะถึงตัวเลยครับพี่แนนที่นั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วหันก้อยขาอยู่หันหลังกลับมาครับมาบอกกับคุณก้อยบอกว่าลาก่อนนะก้อยคือยิ้มลักษณะคือยิ้มแบบแห้งๆแล้วก็ดิ่งตัวลงไปจากระเบียงครับพี่ชั้นสิบตอนนั้นคือตกใจพี่วิ่งไปที่ตรงระเบียงไปเกาะมันไม่ทันแล้วพี่คือคนกระโดดลงมาจากชั้นสิบอ่ะสิ่งที่เห็นคือมันเป็นร่างของเพื่อนตัวเองนั่นแหละนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นและไอ้สิ่งที่มันทำให้เขาแบบช็อกมากคือมันเป็นคุณปอที่นั่งยองๆอยู่ด้านข้างศพแล้วเงยหน้าขึ้นมามองคุณก้อยที่อยู่ชั้นสิบกับพี่แล้วยิ้มเขาบอกตอนนั้นคือแบบอุ๊ยเขาขนลุกมากแล้วแบบคือเพื่อนสนิททั้งคนคือเสียไปจนตัดมางานเผาศพของคุณแนนก่อนที่พี่จะห่อศพเนี่ยเพื่อนทั้งคณะเนี่ยก็รวมกันรำหน้าศพให้อันนี้คือเห็นกันคณะอะไรที่รวมถึงคนในญาติด้วยเขาเห็นว่านางรำที่รำหน้าศพของคุณแนนเนี่ยครับใบหน้ามันคือใบหน้าของคุณแนนที่รำอยู่ในงานของตัวเองคือทุกคนเห็นกันหมดเลยแล้วก็ในระหว่างที่บางสกุลอะไรเสร็จชักผ้าบางสกุลเสร็จกำลังจะเปิดลงเพื่อที่สับเปลือกเนี่ยเขาจะเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าพี่เชื่อไหมว่าช่วงที่ทุกคนเขาจะเอาเหมือนเงินใส่ผ้านะพี่ลงไปในโรงเพื่อเขาเชื่อกันว่าให้คนตายเนี่ยเอาไปใช้ในภพหน้าเขาบอกว่าจากตาที่หลับอยู่คุณก้อยไอ้คุณแนนคุณก้อยบอกว่าช่วงที่คุณแนนเขาหลับตาอยู่พอคุณก้อยเนี่ยเขาไปจับแขนเพื่อนแค่นั้นแล้วบอกว่าแนนไปสบายนะพี่เชื่อไหมว่าลืมตาขึ้นมาคือตาเลือนทุกคนแบบแตกคือพี่ทุกคนที่แบบลุมกันอยู่ตรงรอบโรงอ่ะจากตาที่หลับอยู่อ่ะพอคุณก้อยขึ้นเป็นเพื่อนรักของตัวเองอ่ะจับแขนบอกว่าเออไปดีนะเพื่อนอะไรเงี้ยจากตาที่หลับอยู่แล้วก็ลืมตาขึ้นมานี่คือทุกคนแบบแตกคือสับลงสับเปลือกคือแบบหงักไปจนคุณแม่เนี่ยเขาก็เอามือเนี่ยครับมาปิดตาให้กับคุณแนนแล้วก็กำลังจะเอาโรงเข้าเตาพี่ใช่ไหมว่าอยู่ๆเนี่ยมันมีลมเขาบอกลมไม่รู้พัดมาจากไหนจากแบบมันไม่มีเขาอ่ะมีอยู่ลมแบบพัดแบบพายุพัดแรงมากแล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเสียงดังปึ้งปรากฏว่าไอ้ต้นเสียงของเสียงดังปึ้งก็คือมันมีฟ้าผ่ามาตรงป่องเมนเผาศพอ่ะพี่จนเมนแตกอ่ะพี่คิดดูเฮ้ยเมนแตกเลยเหรอป่องเมนแตกอ่ะพี่คือซ้ายฝั่งฟ้ามันผ่ามาคือมันดังปึ้งป่องเมนคือทุกคนข้างล่างก็แบบคือแตกคือแล้วนะครับจนเดินออกมาดูก็คือรู้ว่าไอ้ต้นสาเหตุของคำว่าต้นหินนั่นน่ะก็คือฟ้าที่มันผ่าตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นต่องเมฆที่มันจะเป็นแหลมๆมาบีมันแตกกระจายแล้วแบบเศษปูนกระจัดทุกคนวงแตกกันกลับกลายเป็นว่าการเผาศพในวันนั้นต้องถูกยุติลงครับพี่เพราะว่าถ้าเขาถือเป็นเลิกครับพี่ในความคิดเขานะที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าในขณะจะเผาศพแล้วมันมีฟ้าผ่ามาตรงต่องเมฆเนี่ย
เขาก็จะยุติการเผาศพไปก็เลยช่วงนั้นก็เลยต้องเก็บศพของคุณแนนจนกว่าเมนนะจะซ่อมเสร็จแล้วก็หลังจากเมนซ่อมเสร็จครับก็ชาปนกิจรอยังคางในเสร็จครับคุณก้อยเขาบอกว่าหลังจากที่ฐานการเผาชาปนกิจไปแล้วเนี่ยประมาณ 3-4 วันมีอยู่คืนนึงที่เขาฝันก็ฝันว่าเขาเห็นคุณแนนกับคุณปอนเนี่ยใส่ชุดคุณแนนเนี่ยใส่ชุดสีดำมาแบบสวยเลยแล้วก็คุณปอนใส่ชุดทศกัณฐ์เดินมาหาเขาที่อยู่ตรงปลายเตียงบอกว่าเราไปแล้วนะส่วนคุณปอนเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันหนีกูไม่ได้หรอกมันต้องเป็นของกูตลอดไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณปอในความฝันนะพี่เขาก็จับมือคุณแนนแล้วก็เดินทะลุประตูในห้องออกไปหลังจากนี้ครับเขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้คุณแม่ของคุณแนนฟังพี่คิดดูว่าแม่ของคุณแนนรวมถึงคุณก้อยฝันแบบเดียวกันเหมือนกันเด๊ะเลยแล้วพี่เชื่อไหมว่าหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นดวงวิญญาณของคุณปอแล้วก็คุณแนนเลยครับครับแล้วก็เรื่องนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าน้ำตาทศกัณฐ์ครับพี่ก็คือมันเป็นเหมือนเชิงอุปมาว่าทศกัณฐ์เนี่ยเป็นยักษ์เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงจนหมดใจสีดาแต่สุดท้ายแล้วความรักมันฝืนกันไม่ได้นะที่ในคนมันหมดรักไปแล้วต่อให้เราไปแย่งชิงมาเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้แต่ตัวพี่เหมือนกับทศกัณฐ์ที่ไปเอาตัวนางสีดามาจากพระรามครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องร้องไห้เป็นน้ำตาสุดท้ายก็คือจบด้วยความตายครับพี่เหมือนเลยอ่ะเหมือนในบทความของทศกัณฐ์จริงๆอ่ะนะร้องไห้ออกมาเป็นเลือดแล้วก็เข้าใจด้วยว่าน้องปอเนี่ยหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยน้องคงจะแค้นมากจิตสุดท้ายของเขาเนี่ยยังคงตราตรึงกับความรักที่มีกับน้องแนนซึ่งความรักเนี่ยมันเกิดคำคลาหาขึ้นนะแล้วก็ถ้ามันมีเสริมนิดนึงครับที่ผมลืมหลังจากผ่านไปในวันรับปริญญาครับพี่พี่เชื่อไหมว่ารุ่นพี่ที่เป็นแฟนใหม่ของคุณแนนนะครับคือรุ่นพี่ด้วยกันเขาก็มาเล่าคุยกันอยู่ๆเนี่ยแฟนใหม่ของพี่แนนก็ยิงตัวตายด้วยการเอาปืนเจาะขมับตัวเองตายโดยปริศนาครับพี่ไม่รู้สาเหตุว่ายิงเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรทางนี้ก็ไม่ได้มีปัญหากับครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ๆก็คือเห็นเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ด้วยกันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนยังโทรคุยกันอยู่เลยก็คือก็เฮฮาปาร์ตี้ปกติเหมือนเดิมแล้วก็วันขึ้นคือพี่คนนึงเขาชื่อว่าพี่โต้งยืดอยู่ตกตอนเช้าครับรู้ข่าวว่าพี่โต้งเนี่ยเอาปืนจ่อขมับตัวเองปิดชีวิตของตัวเองอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยพี่ว่าอยู่ๆแฟนใหม่ของพี่แนนตายโดยไม่มีสาเหตุครับพี่เหมือนอาถรรพ์ยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนต้องคำสาบหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนเย็นยังดีๆกันอยู่เลยใช่ไหมใช่ครับยังคุยดีอยู่เลยก็คือแฮปปี้กันเหมือนเดิมครับที่โทรคุยตามภาษาตกตอนเช้าตายครับพี่โอ้โหน่ากลัวว่ะเรื่องนี้แล้วเหมือนแบบน่าจะเป็นความต้องการของน้องปอด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะที่ถ้าเกิดว่าพี่โต้งเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่เป็นมือที่สามเข้ามาอย่างเราเองถ้าเราเป็นปอปอก็แค้นอ่ะถูกไหมล่ะใช่ครับโอ้แล้วระหว่างที่น้องแนนเนี่ยนะครับเข้าไปยังที่พักของเธอเนี่ยแล้วในแต่ละคืนเนี่ยเจอเรื่องราวแบบเหมือนกับมาลังควานในทุกๆวันจากด้านของน้องปอเนี่ยน้องแนนเคยมีการออกปากไหมว่าให้เพื่อนๆช่วยหน่อยให้ไปหาพระหาหมอทำอะไรมาช่วยเหลือตรงนี้ไหมน้องแนนเคยได้พูดไหมที่คุณก้อยเล่าให้ผมฟังคือคุณแนนเขามาปรึกษาคุณก้อยก็คือไปหาพระแล้วพี่ก็ได้แต่ทำบุญพระก็เหมือนบอกว่ามันอยู่ที่บุญกรรมที่เราทำกันก็เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรทำกรรมต่อกันมาอันนี้คือสิ่งที่พาพูดเหมือนคุณก้อยบอกว่าพาแค่บอกว่าให้เราพยายามทำทานแล้วก็ให้เขาอภัยให้เราโหสิให้เราเนี่ยครับพี่ครับก็เหมือนแบบทำบุญตามเรื่องตามราวเนาะใช่ครับเหมือนเขาไม่ปล่อยอะพี่แสดงว่าน้องแนนน่าจะอยู่ในสภาวะที่กดดันแล้วก็เครียดมากๆอะเจอเรื่องราวแบบมาหาทุกวันอย่างนั้นน่ะมาอยู่ใกล้ๆอยู่ในเงากระจกอ่ะแล้วช่วงที่น้องแนนเขาเสียไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่ในโลงศพกำลังที่จะทำการเผาในเมนเนี่ยนะฮะจังหวะที่สับเปลือเหมือนที่บอกเอาน้ำมะพร้าวราดหน้าแล้วก็ต่างคนเพื่อนๆอะไรเงี้ยเอาเหรียญมาให้อ่ะ
อยู่ๆเนี่ยไปจับแขนเธอขึ้นมาเนี่ยแล้วตาของน้องแนนมันเด้งขึ้นมาผมก็นึกถึงโอ้ศพอะนะฮะมันอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพวกเส้นเอ็นที่มันจะยึดมันอาจจะทำให้ร่างกายแขนหรือขาบางส่วนเนี่ยมันเด้งขึ้นมาได้แต่ตาเนี่ยเฉพาะตาเนี่ยยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะโอ้โหแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์เนี่ยจากที่หลับตาอยู่แล้วพอไปจับแขนน้องเขาเนี่ยตาเด้งปุ๊บโอ้โหวงแตกจริงๆอยู่ไม่ได้ใช่ครับคือคุณก้อยเขาเล่าฟังว่าคือในตอนนั้นคือเขาแบบพังงาอะไรนะนี่คือถอยเลยอ่ะคือทุกคนที่ล้อมโรงอ่ะล้อมโรงสี่รอบฉีดอ่ะคือทุกคนแบบพังงาเลยเพราะจะอยู่แบบตาลืมขึ้นมาเองนะพี่คือทุกคนตกใจมากในตอนนั้นครับโอ้แล้วนอกจากตาลืมขึ้นมาเองท้องฟ้าแปรปวนฟ้าผ่าลงมาที่ปล่องเมนอีกอ่ะโอ้โหอันนี้หนักมากจริงนะครับแล้วทีนี้เรื่องราวที่น้องทั้งสองคนเนี่ยนะครับทั้งน้องปอแล้วก็น้องแดนเนี่ยที่ก่อนจะเสียชีวิตเขาจะต้องรับบทบาทในส่วนของทศกัณฐ์แล้วก็สีดาเนี่ยในส่วนของภาคการแสดงของเขาตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเป็นท้าววลีวราว่าความเนี่ยมีใครได้ไปแสดงแทนน้องเขาไหมหรือว่าต้องยกเลิกยาวๆทศกัณฐ์คนที่แสดงแทนเป็นรุ่นผมลืมบอกไปเป็นก็คือเป็นแฟนใหม่ของพี่แนนนะครับที่เขาจบไปแล้วก็คือการฝึกซ้อมมันไม่ได้ซ้อมกันใช้ระยะเวลาเพียงแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันเล่นได้นะครับพี่ก็คือไม่รู้จะหาใครแล้วครับพี่มาแสดงเป็นบททศกัณฐ์ครับก็เลยเอารุ่นพี่ที่จบไปแล้วครับก็คือแฟนใหม่ของคุณแนนเนี่ยนะครับมารับบทเป็นทศกัณฐ์แทนแต่ผมลืมเล่าไปที่ตู้ของทำให้ยิงได้คุณก็เขาบอกว่าคุณแนนได้ฟังว่าคือช่วงจังหวะไม่ว่าจะเป็นการร่ายรำหรือการแสดงออกเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่ใช่รุ่นพี่แต่มันคือเหมือนกับคุณปอมารับบททศกัณฐ์เองนะพี่เหรอคือคุณก้อยเนี่ยคือถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์มาครับพี่ไม่ว่าท่ารำอะไรก็ตามคือมันจะสามารถบ่งบอกบุคลิกได้ว่าคนนี้คือคนนี้คนนี้คือคนนี้ต่อให้มันรำเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถจับได้ที่ว่าคนนี้มันไม่ใช่ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับคือเขาเล่นคู่กันมานานนี่อย่างเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือการที่ซ้อมคู่กันมันสามารถจับจุดได้ที่ว่าคนเนี้ยมันไม่ใช่คือมันคือคนที่ตายไปแล้วมาเล่นนะโอ้ยน่ากลัวคือรู้เลยเนี่ยลักษณะทางกายภาพคนเนี้ยต่อให้เป็นคนใหม่เนี่ยไม่ใช่คนเนี้ยแต่มันคือคนเดิมใช่ครับใช่ครับพี่เหมือนเราเห็นท่าเดินท่าเดินคนยังไม่เหมือนกันเลยคือเขาบอกมาแบบนี้พี่แล้วก็เขาบอกว่าลักษณะที่ขนาดที่เขาเล่นกับคนที่รับบทเป็นทศกัณฐ์นะครับมันเป็นน้ำหอมของปอตลอดเลยครับพี่ครับครับแต่ด้วยความที่โชว์มัสก์ออนนะครับพี่เขาต้องเล่นต่อไปถึงเขาจะรู้ว่าคนที่เขาเล่นด้วยอ่ะมันไม่ใช่รุ่นพี่แต่คือคุณปอเขาก็ต้องเล่นนะพี่เพราะว่าการแสดงมันสินอัศวินิตของนักแสดงก็ต้องเล่นจนจบงานนะถูกต้องอยู่หน้าเวทียังไงอ่ะไฟมาแสงฉายเสียงพร้อมปุ๊บคุณต้องเป็นอีกคนหนึ่งให้ได้ตัดทุกอย่างออกและต้องแสดงเต็มที่ด้วยบนหน้าเวทีจริงใช่ครับพี่แล้วบทสรุปเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วน้องแนนมาลาเหมือนกับไปแล้วนะกับน้องก้อยแต่ก็ยังมีความคล้ายๆผมใช้คำว่าอะไรเนี่ยยังคงจองแค้นอยู่กับน้องแนนโดยที่ปอก็เดินไปคู่กับน้องแนนนี่แหละถูกไหมก็ไม่รู้ว่ารับไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอะไรกันก็ไม่รู้นะแต่ไปอยู่ในอีกพบอีกชาติหนึ่งผมเชื่อว่าเขาก็คงจะต้องไปกันเป็นคู่นี่แหละผมก็คิดแบบนั้นครับพี่ครับซึ่งเบื้องลึกหนาบางอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองคนนั้นคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่คุณก้อยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ปัญหาในสิ่งที่เจอมันก็เป็นที่คุณแนนเขาเจอเรื่องทั้งหมดเขาก็มาเล่าให้คุณก้อยฟังซึ่งต้นเรื่องก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองคนนะครับครับนะท้ายที่สุดสรุปเลยไม่ว่าจะความรักแบบไหนก็ตามแต่เนาะอย่างคุณแนงก็ต้องเขาก็มีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของเขามีเหตุผลของเขาปอเองก็น่าจะมีเหตุผลด้วยแหละแต่ผมก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเนาะหลายคนก็คงไม่อยากเขาไปยุ่งเกี่ยวหรอกคงมีเหตุผลของเขาจริงๆยังไงก็ขอให้ทั้งคู่ไปอยู่ในที่ที่ดีๆแล้วกันนะขอบคุณด้วยสำหรับเรื่องราวของน้องทั้งสองคนที่นำมาแชร์กันที่หน้าไมค์โดยผ่านทางการเล่าของน้องไข่ตุ๋นด้วยแล้วกันนะครับ